บทที่461ถึง480หม้อแกะและแมงป่องของซิไห่บังเก้แทบจะเป็นชื่อที่คุ้นเคยในเป่ยออันราคาไม่แพงรสชาติแท้และวัตถุดิบแท้จึงไม่โกงคนว่ากันว่าเจ้าของโฟซีสบังเก้นั้นเป็นชาวมุสลิมและครอบครัวนี้ให้ความสำคัญกับประเพณีเป็นอย่างมากดังนั้นอาหารทั้งหมดในร้านจึงเป็นเนื้อวัวและเนื้อแกะล้วนๆและไม่อนุญาตให้ลูกค้านำผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมูเข้ามาเมื่อเข้าประตูฟูยูเคยได้ยินเจ้าเมงพูดถึงอย่างไม่เป็นทางการก่อนหน้านั้นเมื่อไม่กี่วันก่อนมีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากเกิดขึ้นที่โฟซีสบังเก้ลูกค้าคนหนึ่งมาที่ซิไห่บังเก้เพื่อรับประทานอาหารเย็นแต่เนื่องจากเขาไม่คุ้นเคยกับสถานการณ์ในร้านเขาจึงหยิบโรเจโม่ขึ้นมาหนึ่งชิ้นแต่ปฏิเสธที่จะฟังคำชักชวนยืนอยู่ในล็อบบี้และกินโรเจโม่อย่างไม่ใส่ใจบริกรไม่กล้าทำอะไรกับลูกค้าจริงๆแต่เจ้านายรีบวิ่งเข้ามาเมื่อได้ยินข่าวและเริ่มโต้เถียงกับลูกค้าทันทีในที่สุดเรื่องก็ใหญ่โตเกินไปและตำรวจก็มาซิไห่บังเก้ปิดครึ่งเดือนเพราะเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้ก็กลายเป็นหัวข้อในครัวเรือนในช่วงเวลานั้นด้วยเมื่อพูดถึงงานโฟซีสบังเก้ตบางคนบอกกว่าเจ้านายเย่อหยิ่งเกินไปบางคนบอกกว่าควรเคารพประเพณีทางวัฒนธรรมของประเทศและบางคนบอกกว่าลูกค้าไม่มีเหตุผลเกินไปหากฟังคำโน้มน้าวใจสิ่งต่อไปนี้จะไม่เกิดขึ้นแต่ไม่ว่าจะยังไงเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นแล้วใครก็ตามที่เคยได้ยินเรื่องนี้จะรู้ดีว่าเจ้าของโฟซีสบังเก้ตนั้นเป็นชาวมุสลิมและเขาให้ความสำคัญกับประเพณีเป็นอย่างมากเนื่องจากพวกเขาใส่ใจกับประเพณีวัสดุที่ใช้ในหม้อแกะและแมงป่องจึงต้องเป็นของแท้เนื้อแกะและเนื้อวัวต้องเป็นของแท้สำหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่ตราบใดที่รสชาติดีและไม่โกงใครก็ไม่เป็นไรหลังจากเหตุการณ์นี้โฟซีสบังเก้ตจึงได้หยุดแก้ไขและเปิดดำเนินการอีกครั้งแต่กิจการกลับเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าเดิมไม่มีการแข่งขันในครัวด้านหลังของโฟซีสบังเก้ตล้วนเป็นงานคล้ายทอดทั้งสิ้นงานเดียวของเชฟคือการหมักและตุ๋นแมงป่องเนื้อแกะสถานะของลูโอแรงในโฟซีสบังเก้ตนั้นสูงกว่าสถานะของเจ้าเมงในเคียลิมาอย่างเห็นได้ชัดในนามของเชฟแท้จริงแล้วมันเหมือนกับเชฟเลยเมื่อเข้าไปในร้านหัวหน้าคนงานได้ยินว่าหลัวรังกำลังจะต้อนรับแขกดังนั้นเขาจึงรีบนำทางและจัดฟู่หยูและคนอื่นๆไปที่ห้องส่วนตัวระดับไฮเอนด์บนชั้น2ถึงเวลาอาหารและธุรกิจของโฟซีสบังเก้ตก็เจริญรุ่งเรืองมากโตในห้องเปิดโล่งเต็มไปหมดและผู้มารับประทานอาหารที่เข้าคิวรอทานอาหารก็นั่งอยู่ในบริเวณรอโดยมีป้ายหมายเลขซีเรียลตั้งตารอครอบครัวของฟูยูติดตามลูโอแรงเดินตรงผ่านฝูงชนและเดินผ่านประตูหลังอย่างโจ่งแจ้งเพื่อกระโดดเข้าแถวป้าป้าฟูและมาม่าฟูรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยโดยใช้ประโยชน์จากการขึ้นบันไดโดยอยู่ห่างจากลั่วรังและคนอื่นๆเล็กน้อยฟูหมากระซิบไม่ดีเหรอฟูยูผงะไปครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะรู้ตัวอธิบายอย่างเร่งรีบด้วยเสียงที่ได้ยินระหว่างคน2คนเท่านั้นว่าในร้านอาหารทั่วไปห้องส่วนตัว2ห้องสงวนไว้สำหรับแขก VIP หรือครอบครัวของคุณเองซึ่งไม่นับเป็นการกระโดดเข้าคิวจากนั้นมาม่าฟูก็ผ่อนคลายป้าป้าฟูยิ้มแล้วพูดเสียงเบาว่าอย่าพูดนะมีคนจัดการของเก่งจริงๆนะธุรกิจร้านนี้เฟื่องฟูจริงๆดูที่มาของลูกค้าสิเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนที่เกิดเหตุในสถานที่ของเราแม่ของฟูหัวเราะไม่ฉันยืมแสงของลูกชายมาเมื่อทุกคนนั่งลงในกล่องแล้วลั่วรังก็มองไปที่ครอบครัวของฟูอยู่แล้วถามว่าคุณป้ากับลุงกินเผ็ดได้ไหมฟู่หยูรีพูดว่าฉันกับแม่กินอาหารเผ็ดได้แต่พ่อกินไม่ได้และเราไม่สามารถกินอาหารเผ็ดได้หลัวรังยิ้มถูกต้องมากินหม้อเป็ดแมนดารินกันเถอะลองทั้งซุปแดงและซุปขาวแต่ละอันมีลักษณะเฉพาะของตัวเองพนักงานเสิร์ฟนำรายการสั่งซื้อมาพ่อของฟูและแม่ของฟูสั่งเครื่องเคียงประเภทเนื้อสัตว์และผักยอดนิยม2จานอย่างสุภาพและปฏิเสธที่จะสั่งอีกต่อไปหลัวรังพูดอย่างร่าเริงวันนี้ฉันมาที่นี่เพื่อชิมเมนูพิเศษของร้านฉันจะสั่งที่เหลือฉันชัดเจนคนอื่นๆย่อมไม่มีความคิดเห็นลูโอแรงสั่งอาหารจานต่างๆมากมายปรุงด้วยแมงป่องแกะและในที่สุดเขาก็ไม่ลืมที่จะสั่งแมงป่องแกะย่างแยกกันลั่วรังส่งรายการคำสั่งให้บริกรและรอให้บุคคลนั้นออกไปจากนั้นยิ้มแล้วพูดกับฟู่หยูอาจารย์ซันในร้านของเราอยากพบคุณมาโดยตลอดพี่ใหญ่เป็นคนดีมีบุคลิกที่สดใสและไม่มีปัญหาและน้องชายของเขาเป็นพ่อครัวบาร์บีคิวของเรดเฮาส์และเขาทำงานที่นั่นมานานกว่า10ครั้งปีดวงตาของฟูยูสว่างขึ้นและเขาก็รีบพูดว่าไม่เห็นฉันง่ายเลยเหรอห้องครัวด้านหลังยุ่งมากเมื่อฉันมีเวลาลูโอเชฟโปรดช่วยฉันนัดหมายกับอาจารย์ซุนแล้วฉันจะปฏิบัติต่อเขาอาหารเย็นลูโอแรงชอบความร่าเริงของฟูยูและพูดด้วยรอยยิ้มว่าบังเอิญว่าวันนี้ฉันไม่ได้ไปที่ครัวด้านหลังทำไมคุณไม่มาเยี่ยมฉันด้วยล่ะฟูยูผงะสะดวกไหมลูโอแรงพูดอย่างร่าเริงไม่มีอะไรที่ไม่สะดวกนอกจากน้ำดองสูตรลับแล้วแม้แต่ฐานซุปก็ยังต้องไว้ล่วงหน้าในร้านของเราดังนั้นเราจึงไม่กลัวคนนอกจะมองฟูยูยิ้มเอาล่ะฉันแค่อยากจะดูว่าห้องครัวของคุณหน้าตาเป็นยังไงครัวด้านหลังของโฟซีสบังเก้ตแตกต่างไปจากแม็กซิม่าอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากหม้อซุปคือสิ่งสำคัญหม้อสตูขนาดใหญ่ที่มีซุปด้านล่างจึงกินพื้นที่1ใน3ของห้องครัวด้านหลังทั้งหมดฟูยูติดตามลูโอแรงไปที่พื้นที่บาร์บีคิวและทันใดนั้นก็มีคนรีบวิ่งมาข้างหลังเขาเมื่อบริกรเห็นหลัวรังเขาก็รีบหยุดและกล่าวสวัสดีเชฟหลัวลูโอแรงพยักหน้าและโบกมือให้เธอทำงานต่อพนักงานเสิร์ฟก้าวเข้าไปในพื้นที่ย่างอย่างรวดเร็วและพูดอย่างกังวลอาจารย์ซันลูกค้าของเงินคืนโดยบอกว่าแมงป่องแกะดั้งเดิมที่อบในครัวด้านหลังของเรานั้นไม่ใช่ของแท้สีหน้าของอาจารย์ซุนเปลี่ยนไปอะไรนะแมงป่องแกะไม่จริงเหรออาจารย์ซุนอายุ50ต้นๆในปีนี้และทำงานในโฟซีสบังเก้ตมาเป็นเวลา12ปีแล้วก่อนหน้านั้นเขากำลังทำเนื้อแกะย่างทั้งตัวและเขาก็ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับโฟซีสบังเก้ตในภายหลังเนื่องจากโฟซีสบังเก้ตได้เปิดตัวจานแกะย่างและแมงป่องเขาจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการย่างมันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฉันได้พบกับลูกค้าทุกประเภทแต่ไม่มีลูกค้าคนไหนที่บอกว่าแมงป่องแกะที่เขาอบนั้นไม่ใช่ของแท้เป็นเรื่องตลก
อาจารย์ซุงมั่นใจในเทคนิคการรอบขนมของเขามากดังนั้นเมื่อเขาได้ยินเรื่องนี้ความคิดแรกในใจของเขาคือการจับผิดสถานการณ์แบบนี้ไม่เคยพบในร้านมาก่อนแต่มาเกิดจากกรณีสีแดงปากกว้างใหญ่และมีนกนานาชนิดเพื่อจับแบล็กเมย์ผู้คนบางคนนำหนอนมาโยนลงในหม้อบางคนดึงผมออกแล้วพันไว้กับกระดูกและยังมีอันที่แปลกประหลาดที่สุดว่ากันว่าก้นหม้อที่พวกเขาปรุงนั้นไม่ใช่ของแท้มันไม่ใช่วัสดุที่ดีครั้งนั้นเจ้านายโกรธมากจนเขาแค่บันทึกวิดีโอการทำอาหารวัตถุดิบด้านล่างในครัวด้านหลังอย่างไรก็ตามเครื่องปรุงรสต่างๆล้วนถูกสัดส่วนและยกเว้นเครื่องปรุงรสที่สำคัญที่สุดเครื่องอื่นๆก็ไม่กลัวที่จะดูเลยวิดีโอถูกโพสต์บนอินเทอร์เน็ตและในไม่ช้าความสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของวัสดุที่ใช้ในร้านค้าก็หายไปเนยขาวจำนวนมากถูกเทลงในกระทะขนาดใหญ่สำหรับทำอาหารโดยไม่ต้องใช้เงินซึ่งเทียบไม่ได้กับที่เรียกว่าน้ำมันรางน้ำร้านของพวกเขาไม่กล้าพูดอะไรอีกแต่ในแง่ของส่วนผสมและวัสดุพวกเขามักจะตั้งตรงและไม่กลัวเงาแมงป่องลูกแกะที่เขาอบนั้นทำจากกระดูกที่สดใหม่ที่สุดซึ่งผู้ซื้อจะนำกลับมาจากโรงฆ่าสัตว์ทุกเช้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงว่ากันว่าแมงป่องแกะที่เขาอบนั้นไม่ใช่ของแท้เหรอเรื่องตลกเกือบจะได้ยินสิ่งที่ผู้สั่งพูดอย่างชัดเจนลั่วรังก็รีบเข้าไปในห้องงอบขนมฟู่หยูตามหลังอย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่เขาทำงานในครัวด้านหลังฟู่หยูไม่รู้ว่าความเครียดของเขาตึงเครียดอยู่เสมอยกเว้นการพักหลังเลิกงานในตอนกลางคืนตราบใดที่คุณอยู่ที่ทำงานก็ไม่มีเวลาพักผ่อนอย่างแท้จริงยุ่งอยู่กับการจับช้อนทุกที่ทุกเวลาเน้นกลัวปัญหาระหว่างทำอาหารตราบใดที่ผู้สั่งหรือคนสัญจรไปมาที่ครัวด้านหลังและพูดอย่างเร่งรีบก็จะมีเรื่องฮือฮาอยู่ในหัวโดยคิดว่าอาจมีบางอย่างเกิดขึ้นกับลูกค้าระหว่างมื้ออาหารในเดือนที่ผ่านมาสิ่งต่างๆดีขึ้นประการหนึ่งทักษะการทำอาหารของฉันพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและฉันก็มั่นใจในหัวใจในทางกลับกันก็ประมาณว่ามันเป็นเวลานานแล้วและฉันก็คุ้นเคยกับสภาพการทำงานนี้แล้วดังนั้นเมื่อเขาได้ยินผู้สั่งพูดว่าลูกค้าของเงินคืนเขาก็เดินตามลูโอแรงและรีบเข้าไปในพื้นที่อบโดยไม่รู้ตัวโดยไม่มีเวลาตอบสนองโรชองก็เช่นกันลูโอแรงเป็นเชฟของโฟร์ซีสบังเก็ตและเขามักจะร่วมมือกับคนสัญจรไปมาและผู้สั่งอาหารในห้องโถงด้านหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและปัญหาต่างๆที่ลูกค้านำมาเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ามันเป็นสัญชาตญาณโดยสิ้นเชิงที่จะรีบเร่งและช่วยค้นหาวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นทศวรรษแห่งชีวิตการทำงานทำให้เขาอย่างรากลึกลงในคำ4คำของลูกค้าเป็นอันดับแรกในฐานะพนักงานบริการในหลายกรณีกลายเป็นความรับผิดชอบในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าการให้บริการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเชฟทำในสิ่งที่คุณทำและรับในสิ่งที่คุณทำนี่คือความจริงมันเหมือนกับผู้อำนวยการอาคารคนก่อนฟานซิวปีนอผู้ซึ่งหมดหวังที่จะช่วยเหลือผู้คนเมื่อเกิดเพลิงไหม้และไม่สามารถพิจารณาได้ฟูยูและลูโอแรงมีแนวคิดเดียวในใจขั้นแรกทำให้เรื่องมีเสถียรภาพจากนั้นจึงหาวิธีที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจเมื่อทั้งสองเดินเข้าไปในพื้นที่อบขนมทีละคนพนักงานเสิร์ฟกำลังอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ซุนโดยละเอียดลูกค้าบอกว่าแมงป่องแกะย่างที่ร้านเราไม่ใช่ของแท้แมงป่องแกะย่างรสดั้งเดิมแท้ไม่ได้เคี่ยวนำไปคั่วกับเนื้อสดโดยตรงแล้วรับประทานพร้อมน้ำจิ้มนั่นคือของแท้อาจารย์ซันไม่พอใจเมื่อได้ยินไร้สาระแมงป่องแกะตัวนั้นไม่เหมือนเนื้อแกะเสียบไม้มันอร่อยแม้ว่าจะคั่วสดแต่เนื้อบนกระดูกไม่ได้หมักก่อนย่างและไม่มีรสชาติเลยเมื่อพูดถึงเรื่องนี้คนสัญจรก็ค่อนข้างไม่พอใจจริงใจจริงระยะทางจากโถงหน้าไปครัวด้านหลังไม่ได้ไกลขนาดนั้นแต่พอวิ่งหลายสิบครั้งต่อวันขาก็เล็กลงหากเสิร์ฟตามปกติก็ไม่มีอะไรผิดปกติสิ่งสำคัญคือสิ่งต่างๆเช่นนี้ที่ถูกส่งผ่านข้อความเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานและความกังวลอย่างแท้จริงใครบอกว่าไม่ใช่ลูกค้ารายนี้แค่มองหาข้อบกพร่องคุณส่งอาหารโกรธมากเมื่อพูดถึงเรื่องนี้และอดไม่ได้ที่จะบ่นว่าไม่เพียงแต่แมงป่องแกะย่างในร้านของเรารสชาติไม่จริงเท่านั้นแต่ฉันยังสั่งแมงป่องแกะใส่กล่องสีแดงมาก่อนด้วยและฉันก็ไม่ต้องการด้วยหม้อซุปใช่มันนึ่งล้วนๆคุณคิดว่ามันน่าสนใจไหมแต่ก็กินได้ค่อนข้างอร่อยผมสั่งแมงป่องเนื้อแกะนึ่งกับดอกกระเทียมสูตรพิเศษของร้านเรา1จานพอผมผ่านไปเขาก็กินอยู่แต่ก็ชมเชยคุณภาพเนื้อแกะของร้านเราการแสดงออกของอาจารย์ซันอ่อนลงเล็กน้อยกลายเป็นคนมีความรู้ในเมื่อมันไม่เกี่ยวกับเนื้อแกะเขากำลังประสบปัญหาอะไรอยู่แมงป่องแกะย่างโดยตรงโดยไม่ต้องหมักและรสชาติก็เข้าเนื้อไม่ได้เลยอีกทั้งเนื้อแกะก็ไม่เหมือนตัวอื่นๆหากกลิ่นของเนื้อแกะไม่ทำให้เป็นกลางด้วยการปรุงรสที่เหมาะสมกลิ่นจะมันเยอะมากโดยยึดมั่นในหลักการของลูกค้าเป็นอันดับแรกอาจารย์ซันยังคงถามอย่างอดทนลูกค้าได้คืนคำสั่งซื้อนี้แล้วหรือยังพนักงานเสิร์ฟตอบว่าเปล่าครับผมถูกหัวหน้าคนงานชักจูงผมเลยถามผมว่าแกะและแมงป่องตัวนี้จะมาตามคำขอของลูกค้าได้ไหมสีหน้าของอาจารย์ซุนมืดลงแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเลยลั่วรังขมวดคิ้วเขาและอาจารย์ซุนมีความคิดเดียวกันทุกประการควรหมักแมงป่องแกะหรือตุ๋นย่างโดยไม่หมักได้ยังไงแต่นั่นคือสิ่งที่ลูกค้าถามและจากคำอธิบายดูเหมือนเขาจะรู้วิธีกินเป็นไปได้ไหมว่าเขามีงานอดิเรกที่ไม่เหมือนใครเช่นนี้ลูโอแรงมักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์ซุนในเวลานี้เขาเข้าใจกระบวนการทั่วไปของเรื่องและช่วยเหลือเขาถ้ามันไม่ได้ผลก็ทำตามที่เขาพูดสิทำไมมันไม่ย่างอาจารย์ซุนรู้ด้วยว่านี่เป็นวิธีเดียวที่จะทำสิ่งนี้ลูกค้าสัญญาว่าจะไม่คืนเงินคำสั่งซื้อและห้องโถงด้านหน้าคงต้องใช้เวลาพูดคุยกันมากและคำขอของลูกค้าก็ชัดเจนมากเพียงใช้แมงป่องแกะสดอบโดยตรงแต่ปัญหาก็คืออาจารย์ซันดูมึนงงเขาขอออกมาแล้วกินกับน้ำจิ้มแต่ใครจะรู้แล้วว่าซอสนี้จะถูกใจเขาหรือเปล่านี่เป็นปัญหาจริงๆลูกค้าเห็นได้ชัดว่ามีงานยุ่งและการปฏิเสธการชำระเงินต้องส่งผลต่ออารมณ์การรับประทานอาหารของพวกเขาพว
วกเขาไม่สามารถหาวิธีที่จะทำให้อีกฝ่ายพอใจได้อีกต่อไปคาดว่าลูกค้ารายนี้ที่เห็นได้ชัดว่าเข้าร้านเป็นครั้งแรกจะกลายเป็นครั้งสุดท้ายที่จะใช้จ่ายที่นี่ไม่ทำไมไม่สื่อสารกับลูกค้าอย่างละเอียดล่ะลูโอแรงคิดอยู่พักหนึ่งแล้วกล่าวว่าท้ายที่สุดแล้วคำถามเรื่องรสชาติไม่เหมือนคนอื่นจึงต้องถามให้ชัดเจนก่อนปรุงอาหารอาจารย์ซุนกำลังยุ่งอยู่กับการทำขนมและไม่สามารถออกไปได้สักพักและพูดอย่างกังวลวันนี้ธุรกิจในร้านไปได้ดีและฉันมีออเดอร์อยู่ในมือมากมายดังนั้นฉันจึงไม่มีเวลาไปที่นั่นการคั่วขึ้นอยู่กับเชฟซันล้วนๆหากเขาจับไปเวลาในการจัดส่งที่ห้องโถงน่าจะล่าช้าอย่างแน่นอนเมื่อมาถึงร้านเมื่อสักครู่นี้ฉันนึกถึงกลุ่มคนในพื้นที่ทดแทนมื้ออาหารลูโอชองกล่าวว่าเอาล่ะฉันจะไปดูอาจารย์ซุนถอนหายใจด้วยความโล่งอกเอาล่ะถ้าอย่างนั้นถามฉันให้ชัดเจนว่าเขามีคำขออะไรอีกบ้างลูโอแรงไว้วางใจในงานของเขามาโดยตลอดและอาจารย์ซุนก็โล่งใจมากลัวรังต้องการออกไปฟู่อยู่ต้องตามไปทั้งสองรีบออกจากบริเวณอบขนมและลัวรังจำได้ว่าตอนนี้เขามุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาเท่านั้นและลืมแนะนำฟู่อยู่และอาจารย์ซุนแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามากังวลเรื่องนี้ลูโอแรงเหลือบมองฟู่อยู่และหัวใจของเขาก็เต้นรัวถูกต้องแม้ว่าฉันจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการรอบแต่ระดับการรอบของฟู่อยู่ก็ไม่ด้อยกว่ามาสเตอร์ซานอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมีเขาอยู่ด้วยฉันสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างราบรื่นมากขึ้นลูโอแรงคิดกับตัวเองและอดไม่ได้ที่จะถามชูฟูฉันขอรบกวนให้คุณมากับฉันได้ไหมเหตุผลหลักคือฉันไม่มีความรู้เกี่ยวกับการรอบขนมเลยและฉันก็ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรยังไงก็ตามหลายๆคนฉันกังวลว่าถ้าลูกค้าหยิบยกข้อกำหนดที่รุนแรงบางอย่างออกมาจริงๆในเวลานั้นฉันจะไม่สามารถจัดการกับมันได้อีกต่อไปวินาทีต่อมาการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์ดังขึ้นในหูของฟูยูทิ้งภารกิจของ NPC เชฟลูโอแรงอบแมงป่องแกะต้นตำรับแท้ๆสำเร็จและได้รับความพึงพอใจจากลูกค้ารางวัลเมื่อสำเร็จภารกิจเวอร์ชันอัปเกรดของตราความเฉลียวฉลาดกุญแจสำคัญในการสอนทักษะการวาดภาพในห้องเรียนฟู่หยูตราความฉลาดสามารถอัปเกรดได้หรือไม่สิ่งที่ดีแต่การเรียนรู้ทักษะการวาดภาพนี้รสจืดนิดหน่อยใช่ไหมเขาเป็นแม่ครัวแล้วทาสีมีประโยชน์อะไรเมื่อคิดกับตัวเองฟู่หยูพยักหน้าอย่างเต็มใจเอาล่ะไปกันเถอะฉันจะไปกับคุณหากเป็นด้านอื่นฟู่หยูจะไม่กล้าทำเรื่องใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่สำหรับการรอบเขากล้าที่จะเป็นคนแรกและจะไม่มีใครกล้าเป็นที่สองท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นทักษะส่วนบุคคลขั้นสูงที่เกี่ยวข้องหรือการฝึกทำขนมที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดในห้องเรียนฝึกสอนเขาได้มอบความมั่นใจและประสบการณ์การทำขนมมากมายแก่เขาอย่างไร้ขีดจำกัดฟู่หยูภูมิใจที่สามารถตอบสนองทุกคำขอจากลูกค้าได้แต่ถ้าเขาพบกับลูกค้าที่ไม่สมเหตุสมผลจริงๆและจงใจจับผิดเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้มากในเรื่องนี้ท้ายที่สุดแล้วลูโอแรงจะต้องจัดการเองอย่างแน่นอนลัวรังนำทางตรงไปยังกล่องที่ชั้นหนึ่งหลังจากเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าลูกค้าเป็นชายและหญิง2คนชายผู้นี้ดูอายุประมาณ40ปีด้วยใบหน้าที่เป็นชายมากเขากำลังคุยกับสาว2คนด้วยรอยยิ้มอันแสนสุขเด็กผู้หญิง2คนดูเด็กมากและพวกเธอดูมากที่สุดเมื่ออายุ20ต้นๆ ตอนที่แต่งตัวลัวรังไม่ได้สวมชุดทำงานแต่เมื่อเขาเข้าไปในประตูพนักงานเสิร์ฟที่ดูแลกล่องก็พาเขาเข้ามาและแนะนำตัวเองโดยตรงฉันได้ยินมาว่ามีพ่อครัวของร้านอาหารมาและทัศนคติของชายวัยกลางคนก็ไม่เลวเลยเนื้อแกะในร้านคุณค่อนข้างดีสดมากไม่ใช่แบบที่แช่เย็นตามท้องตลาดและรสชาติก็ไม่เลวแต่แมงป่องแกะย่างนั้นไม่แท้พอแมงป่องแกะย่างต้นตำรับแท้แท้ไม่หมักเนื้อแกะย่างกรอบนอกนุ่มในแต่เนื้อระหว่างกระดูกต้องนุ่มแล้วจะฉีกทำไมละเนื้อนี้ต้องติดกระดูกถึงได้รสชาติเคี้ยวเพลินแมงป่องเนื้อแกะย่างต้องกินกับน้ำจิ้มเท่านั้นแหละอร่อยจริงน้ำเสียงของชายวัยกลางคนไม่ใจร้อนเมื่อเขาพูดและเมื่อเขาพูดได้คล่องก็จะไม่ทำให้คนรู้สึกเบื่อแต่มันน่าเชื่ออย่างอธิบายไม่ได้ลูโอแรงฟังเงียบๆโดยไม่พูดฟู่หยูจ้องมองพาพร่างที่ปรากฏเหนือหัวของชายวัยกลางคนอย่างเงียบๆมีแมงป่องแกะย่างเสียบไม้2ตัวอยู่บนถาดขนาดใหญ่และมีน้ำจิ้มจานเล็กๆอยู่ข้างๆอย่างไรก็ตามไม่ว่าพาครั่งจะดูสมจริงแค่ไหนคุณก็สามารถมองเห็นได้เฉพาะวัสดุบนหน้าจอเท่านั้นผ่านแสงและเงามืดของโทนขาวดำอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสีจริงของวัสดุหรือการนำเสนอรายละเอียดบางภาพก็ยังไม่ชัดเจนเท่าภาพถ่ายเจาะลึกประเด็นสำคัญตัวอย่างเช่นไม่สามารถบอกได้ว่าน้ำจิ้มมีสีอะไรไม่ต้องพูดถึงว่าใส่เครื่องปรุงรสอะไรลงไปและแมงป่องแกะก็เห็นได้แต่ย่างเท่านั้นส่วนที่เหลือก็เข้าใจและวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองบวกกับจินตนาการฉันไม่รู้ว่าตราความฉลาดจะได้รับการอัปเกรดหรือไม่และร่างจะกลายเป็นภาพวาดสีคงจะดีไม่น้อยหากสามารถทำได้ในขั้นตอนเดียวและนำเสนอภาพ3มิติโดยตรงฟู่หยูมุ่งเน้นไปที่2งานในขณะที่คิดถึงรางวัลงานของเขาในขณะที่ฟังคำขอของชายวัยกลางคนชายวัยกลางคนยังคงมีรายละเอียดมากคำขอของเขาคือสั่งแมงป่องแกะย่างสดๆแล้วกินกับซอสแค่รสชาติของซอสนี้ลัวรังถามเสียงดังในเวลานี้ฉันขอถามหน่อยได้ไหมซอสที่คุณชอบมีรสชาติอะไรสิไห่บังเก็ตเชี่ยวชาญในการทำหม้อแมงป่องเนื้อแกะและซอสยอดนิยมในร้านก็คือซอสทุกชนิดมีเครื่องปรุงรสหลากหลายชนิดที่บรรจุแยกกันและวางไว้ที่ล็อบบี้เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้และปรับแต่งรวมถึงซอสสูตรลับยอดนิยมอีกหลากหลายชนิดมีหลายประเภทและสมบูรณ์มากลูโอแรงมีความมั่นใจในตนเองนี้ตราบใดที่เขามั่นใจในรสชาติของชายวัยกลางคนเขาก็จะสามารถเสิร์ฟซอสที่เหมาะกับความต้องการของเขาได้อย่างแน่นอนชายวัยกลางคนไม่ได้ตั้งใจทำอะไรให้ยุ่งยากและพูดอย่างจริงจังว่าถ้าอยากกินเนื้อแกะย่างและแมงป่องต้องไม่ขออาหารจานเผ็ดและอาหารต้นตำรับก็ไม่อร่อยที่บ้านของคุณไม่มีน้ำจิ้ม3รสที่เสิร์ฟเมื่อกี้นี้กินได้ใช่เนื้อแกะนี้ไม่คู่กับดอกหอมจะสดได้ไหมเนื้อแกะไม่เหมือนเนื้ออื่นกินเป็นกลิ่นคาวซึ่งถูกระงับด้วยเครื่องปรุงรสอะไรฉันควรจะกินอย่างอื่นไหมโปรจันประนามัน
7456นี่มานี่พูดภาษามนุษย์เหรอทันทีที่เขาเปิดปากเขาก็ปฏิเสธซอส3ประเภทที่คลาสสิกและโด่งดังที่สุดของพวกเขาคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของ Four Seas Banquet และได้รับการยกย่องสูงสุดคือซอสคลาสสิกส่วนผสมแห้งพิเศษและซอสจิ้มเตาเนื้อแกะอันเป็นเอกลักษณ์ดอกหอมที่ชายวัยกลางคนพูดถึงคือสิ่งที่คุณจิ้มลงไปเมื่อคุณกินหม้อแกะและแมงป่องเหรอนั่นคงเป็นน้ำจิ้มตอนทานเนื้อแกะนึ่งครับเห็นได้ชัดว่าบุคคลนี้รู้วิธีกินและดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้มาที่นี่เพื่อหาความผิดแต่คำขอนี้ทำให้ผู้คนสับสนอยู่พักหนึ่งแมงป่องแกะไม่สามารถหมักได้แต่สามารถย่างได้โดยตรงตกลงย่างคุณไม่สามารถขออาหารจานเผ็ดสำหรับซอสได้และซอสสูตรพิเศษในร้านก็ไม่ตรงตามความคาดหวังของคุณตกลงเหลียนมันแต่ต้องจิ้มกับซอสที่รับประทานได้และต้องไม่ท่วมรสชาติของเนื้อแกะด้วยนี่เป็นเรื่องยากเล็กน้อยเนื่องจากซอสสูตรคลาสสิกของทางร้านมีรสชาติอ่อนๆจึงเข้ากันได้อย่างลงตัวกับแมงป่องแกะย่างนอกจากนี้มีน้ำจิ้มรสจืดน้อยกว่านี้ไหมลูโอแรงจำมันไม่ได้มาสักพักแล้วจริงๆท้ายที่สุดแล้วหน้าที่ของซอสคือการปรุงรสแมงป่องแกะย่างยังคงหมักก่อนแล้วจึงย่างซอสมีรสชาติกลมกล่อมเกินไปและไม่เข้ากับกลิ่นหอมของหมูตุ๋นเลยแต่ก็ไม่เหมือนกับการบอกว่าลูกค้าจงใจทำให้อับอายชายวัยกลางคนยังคงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและแมงป่องอากาลีตัวใหญ่2ตัวบนโต๊ะก็เกือบจะถูกทั้ง3คนกินไปแล้วลูโอแรงไม่มีความคิดแม้แต่น้อยมาสักพักแล้วและมองไปที่ฟูยูโดยไม่รู้ตัวฟูยูตั้งใจฟังคำอุทธรณ์ของชายวัยกลางคนแมงป่องแกะย่างสดๆน้ำจิ้มที่เหมาะกับรสนิยมของคุณวัสดุที่ใช้จิ้มจะต้องมีดอกกระเทียมและต้องมีรสชาติอ่อนๆซึ่งไม่สามารถครอบงำกลิ่นของเนื้อแกะได้ไม่มีชื่อซอสที่เฉพาะเจาะจงไม่มีคำอธิบายรสชาติโดยละเอียดฟูยูไม่สามารถมั่นใจได้ว่าซอสชนิดใดที่ชายวัยกลางคนชื่นชอบปัจจุบันสิ่งที่เขาทำได้คือตอบสนองความต้องการของชายวัยกลางคนให้มากที่สุดและเลือกซอสที่ได้มาตรฐานและไม่ผิดพลาดง่ายฟูยูนึกถึงซอสที่เขาทำในชั้นเรียนฝึกสอนในใจอย่างระมัดระวังและเปรียบเทียบและเลือกทีละอย่างดึงตัวใหญ่ออกจากความตกต่ำได้แต่ความรู้สึกอย่างไรก็ตามควรเข้าใจรสนิยมเฉพาะเจาะจงโดยละเอียดยิ่งขึ้นผู้อยู่เห็นว่าหลัวรังหยุดการสื่อสารดังนั้นเขาจึงต้องเริ่มถามคำถามถ้าอย่างนั้นคุณมีข้อจำกัดในการบริโภคอาหารไหมหรือคุณชอบรสชาติอะไรชายวัยกลางคนเหลือบมองที่ฟูยูแต่เขาไม่ได้ดูหมิ่นฟูยูเพียงเพราะเขาดูเด็กให้ความร่วมมือและตอบอย่างจริงจังว่าฉันไม่มีข้อห้ามใดๆแต่ฉันชอบกินพริกไทยทอดมากอีกอย่างฉันก็ชอบกินกระเทียมด้วยผู้อยู่พยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มถ้าคุณกินเนื้อสัตว์โดยไม่ใส่กระเทียมรสชาติจะลดลงครึ่งหนึ่งคุณรู้วิธีทำจริงๆในร้านของเรามีซอสอยู่2ชนิดจริงๆที่น่าจะตรงตามความต้องการของคุณโปรดรอสักครู่เดี๋ยวเราจะไปเตรียมพวกเขาให้คุณตอนนี้คุณอบโปรจันหลังจากออกมาจากห้องส่วนตัวลั่วรังก๊อตไม่ได้ที่จะถามชูฟูคุณบอกว่าร้านเรามีซอส2ชนิดที่ตรงตามความต้องการของเขามีรสชาติแบบไหนกันเราฉลาดพอๆกับลูโอแรงและต้องผงะกับคำพูดของฟูยูอยู่ครู่หนึ่งเหตุผลหลักก็คือสิ่งที่ฟูยูพูดนั้นมั่นใจเกินไปผู้คนต้องการความมั่นใจโดยไม่รู้ตัวและด้วยความพยายามที่งุนงงดังกล่าวฟูยูก็ได้สื่อสารกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนั่นคือจุดจบเหรอลั่วรังสับสนเล็กน้อยเขาตัดสินใจแล้วเขาไม่สามารถให้ส่วนลดให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆหรืออะไรสักอย่างและปฏิเสธคำสั่งซื้อได้เพราะเขาเห็นว่าลูกค้ารายนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรับมือชุดคำพูดเกี่ยวกับการชื่นชมอาหารดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องไร้สาระคนนี้กินแล้วจริงๆและเขาก็เก่งมากเช่นกันยิ่งคนรู้จักกินแบบนี้มากเท่าไหร่ลิ้นก็จะยิ่งยุ่งยากมากขึ้นเท่านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้เขาพึงพอใจท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครในโลกนี้ที่เป็นพยาธิตัวกลมในท้องของคนอื่นจริงๆซึ่งสามารถรู้ได้อย่างชัดเจนว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรอยู่ในแง่ของรสนิยมส่วนตัวเพียงอย่างเดียวมันเรียบง่ายและเรียบง่ายลึกลับและลึกลับเช่นเดียวกับลูกค้าที่อยู่ตรงหน้าในมุมมองของลั่วรังเขามีมาตรฐานอาหารที่แน่นอนอยู่ในใจอย่างชัดเจนตราบใดที่มันไม่ตรงตามความต้องการของเขาแสดงว่าทักษะการทำอาหารไม่ดีและการทำอาหารไม่แท้สถานการณ์นี้เหมือนเห็นดอกไม้ในสายหมอกใครจะรู้ว่าซอสชนิดใดที่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้และปัญหาสำคัญคือหลัวรังค้นหารสชาติซอสหลายสิบรสชาติในร้านของเขาทีละรสแต่เขาไม่คิดว่ารสชาติใดจะเหมาะสมจริงสมจริงฟูยูไม่ได้ไร้จุดหมายจริงๆคำอธิบายรสนิยมของเขาของลูกค้าชายวัยกลางคนทำให้ฟูยูมีแรงบันดาลใจขึ้นมาเขาฝึกฝนและเตรียมซอสไม่น้อยกว่าพันชนิดในชั้นเรียนฝึกสอนและเขาก็ยังไม่แน่ใจอยู่พักหนึ่งอย่างไรก็ตามลูกค้าชายวัยกลางคนชอบกินกระเทียมและเชื่อมั่นว่าวิธีการกินแมงป่องแกะที่แท้จริงที่สุดคือการใช้ดอกกระเทียมเท่านั้นสิ่งนี้ทำให้ฟูยูสามารถสรุปซอส2ชนิดได้เกือบจะในทันทีในส่วนของรสชาติและเครื่องปรุงก็ควรจะตรงตามความต้องการของลูกค้าผู้ชายมากที่สุดแต่นี่เป็นงานฉลองของโลกดังนั้นเรื่องนี้จึงต้องได้รับความช่วยเหลือจากลูโอแรงแมงป่องแกะย่างอาจารย์ซันทำได้และใช้เวลาเตรียมซอสไม่นานฟู่หยูประเมินว่าควรจะแล้วเสร็จภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงส่วนวิธีการเตรียมน้ำจิ้มนั้นไม่สำคัญว่าจะรั่วหรือไม่ก็ตามสาเหตุหลักก็คือซอสทั้ง2ชนิดนี้ไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจำวันFour Seas Banquetมีพื้นฐานมาจากแกะและแมงป่องเป็นหลักและบาร์บีคิวก็ยังคงเป็นวิธีที่ล้าสมัยเราจะไม่เปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารในร้านเนื่องจากข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้าบางรายและซอสทั้ง2นี้ไม่ได้ใช้ในแม็กซิมาหรือร้านอาหารดนตรีฟูยูมองไปที่ลูโอแรงลูโอแรงกำลังรอคำตอบของเขาฟูยูพูดอย่างจริงจังฉันรู้ว่ามีซอส2ชนิดที่รสชาติน่าจะสอดคล้องกับความต้องการของเขามากกว่า
หลัวเบิกตาสว่างจริงเหรอฟู่หยูพยักหน้าเอาละเชฟหลัวฉันต้องใช้เคาน์เตอร์ในครัวของคุณหลัวรังรีพูดไม่มีปัญหาจริงๆแล้วเมื่อนับอย่างรอบคอบแล้วลูโอแรงและฟูยูพบกันเพียง2ครั้งเท่านั้นรวมถึงครั้งนี้ด้วยแล้วเวลาในการจัดการกับแต่ละครั้งก็ไม่นานอย่างไรก็ตามโดยไม่รู้ว่าทำไมลูโอแรงก็รู้สึกอย่างอธิบายไม่ถูกกว่าฟูยูน่าเชื่อถือเป็นพิเศษมันก็เหมือนกับอะไรก็ตามตราบใดที่ฟูยูบอกกว่าทำได้มันก็จะสำเร็จอย่างแน่นอนฟูยูทำให้เขารู้สึกว่าเขาน่าเชื่อมากลูโอแรงรีบพาฟูยูไปที่ห้องครัวด้านหลังวันนี้เขาออกไปปฏิบัติหน้าที่และเคาน์เตอร์ครัวว่างเปล่าดังนั้นเขาจึงจัดให้ฟูยูใช้เคาน์เตอร์ครัวของเขาเองโดยตรงลูโอแรงมีน้ำใจในการจัดการงานมาโดยตลอดดังนั้นเขาจึงสั่งให้คนงานไปที่ห้องแต่งตัวนำผ้ากันเปื้อนตัวใหม่มาให้ฟูยูและนำชุดทำงานของเขามาให้ฟูยูใส่ชั่วคราวฟูยูระบุเครื่องปรุงรสทั้งหมดที่เขาต้องการลูโอแรงรีบขอให้ผู้คนให้ความร่วมมือเพื่อเตรียมตัวนอกจากนี้คนงานตัวเล็กยังถูกย้ายไปที่ฟูยูเป็นพิเศษเพื่อช่วยเขาทุกอย่างพร้อมแล้วฟูยูเริ่มเตรียมซอสขั้นแรกให้ทุบกระเทียมด้วยมีดแล้วลอกเปลือกออกแล้วจึงสับเมื่อเกือบเสร็จแล้วให้สับชิ้นแล้วผสมกับกระเทียมใส่ผักชีผสมส่วนผสมทั้ง3อย่างใส่โมโนโซเดียมกลูตาเมตและสับต่อเมื่อเกือบเสร็จแล้วจากนั้นใส่เกลือแล้วสับต่อหลังจากที่และน้ำกระเทียมไหลออกมาหลังจากที่สับส่วนผสมเหล่านี้อย่างละเอียดแล้วรสชาติของขิงกระเทียมและผักชีก็จะถูกผสมเข้าด้วยกันฟู่หยูใส่ผงละเอียดสับลงในชามใส่น้ำมันงาน้ำส้มสายชูซีอิ๊วขาวคนให้เข้ากันกับและกระเทียมให้ละเอียดปิดไฟพร้อมเสิร์ฟซอสนี้ฟู่หยูเคยลองใช้มาก่อนในชั้นเรียนฝึกสอนแตกต่างจากซอสรสชาติอื่นตรงที่รสชาติสดชื่นมากสามารถผสมผสานกับกลิ่นคาวของเนื้อแกะได้เป็นอย่างดีมันจะไม่ส่งผลต่อรสชาติของเนื้อแกะและยังช่วยเพิ่มรสชาติและบรรเทาความมันได้อีกด้วยเสื้อผ้าทำงานของลูโอแรงอยู่บนตัวของฟูยูตัวเขาเองสวมเสื้อคลุมผู้ชายที่มีตราสินค้าเขายืนอยู่ที่ทางเดินพยายามหลีกเลี่ยงน้ำมันที่อาจกระเซ็นและเหยียดคอเพื่อดูฟูยูทำซอสผลที่ตามมาเมื่อมองดูมันทำให้เขาเห็นอะไรบางอย่างจริงๆวิธีการเตรียมไม่ได้ละเอียดถี่ถ้วนเพียงใดและไม่ใช่ว่าเครื่องปรุงรสที่ใช้นั้นหายากเพียงใดแต่เขารู้สึกประหลาดใจกับทักษะการใช้มีดของฟูยูนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หลัวรังเห็นฟูยูรับผิดชอบครั้งแรกที่ทั้งสองพบกันคือตอนที่พวกเขากำลังรับใช้ตามบ้านที่บ้านตระกูลหยางในเวลานั้นลูโอแรงกำลังช่วยเหลือฟูยูในระยะใกล้และได้เห็นทักษะการใช้มีดของเขาในเวลานั้นฉันรู้สึกว่าทักษะการใช้มีดของฟูยูนั้นแข็งแกร่งแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมันเป็นเพียงการสับง่ายๆแต่ฟูยูใช้การตัดตรงการดึงการตัดการผลักการตัดและการตัดกิโยตินตามลำดับเมื่อตัดมีดการเคลื่อนไหวจะสะอาดและเรียบร้อยและส่วนผสมไม่ติดกันเลยหั่นก่อนแล้วจึงตัดเป็นเส้นระหว่างเส้นระหว่างเส้นไหมระหว่างล้อก็แยกออกจากกันหมดไม่มีรากหักดูเหมือนหักและไม่หักสิ่งที่ทำให้ลูโอแรงประหลาดใจมากที่สุดคือความเชี่ยวชาญของฟูยูในด้านคุณสมบัติของวัตถุดิบเมื่อทำการดัดแปลงมีดสามารถใช้เทคนิคมีดที่แตกต่างกันได้อย่างแม่นยำตามเนื้อสัมผัสของวัตถุดิบและเนื้อสัมผัสของมีดประการที่2คือการควบคุมอัตราส่วนวัตถุดิบที่ใช้อย่างแม่นยำของฟูยูในความเป็นจริงครัวด้านหลังไม่ได้ใส่ใจเป็นพิเศษกับการใช้วัตถุดิบการใช้อย่างมีเหตุผลและการป้องกันของเสียเพราะยังไงฉันก็ยุ่งมากเลยไม่สนใจเรื่องพวกนี้และส่วนผสมและส่วนผสมทั่วไปทั้งหมดทำโดยคนงานขนาดเล็กที่ทุ่มเทอย่างไรก็ตามทุกการประชุมตอนเช้านักบัญชีการเงินจะจงใจหยิบรายการซื้อของเดือนปัจจุบันขึ้นมาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆครัวด้านหลังต้องเข้าใจหลักการใช้วัสดุขนาดใหญ่ให้เกิดประโยชน์และได้สิ่งที่สมควรในการเปลี่ยนวัตถุดิบพูดตรงๆไม่ต้องเปลืองวัตถุดิบทั้งหมดนี้ซื้อจากร้านค้าด้วยเงินและไม่ถูกลมแรงพัดหวงแหนพวกเขาหลัวรังค่อนข้างเต็มใจที่จะร่วมมือกับสิ่งนี้และมักใช้คำเหล่านี้เพื่อกระตุ้นและทุบตีผู้คนภายใต้คำสั่งของเขาอย่างไรก็ตามจุดประสงค์ของเขาคือเพื่อให้พนักงานเสิร์ฟกับข้าวได้ฝึกฝนทักษะการใช้มีดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมีความสวยงามและเรียบร้อยและผลลัพธ์สุดท้ายของจานจะเสร็จสมบูรณ์ได้ดีขึ้นดังนั้นในมุมมองของโรจีนการใช้วัตถุดิบอย่างมีเหตุผลจึงเป็นสิ่งจำเป็นทางเทคนิคที่ไม่สามารถละเลยในทักษะการใช้มีดได้สิ่งที่ฟูยูทำในประเด็นนี้น่าทึ่งมากส่วนผสมและส่วนผสมทั้งหมดตราบใดที่เขามีอยู่ในมือเขาก็สามารถจองการวัดที่ต้องการได้อย่างแม่นยำหลังจากปรุงอาหารแล้วไม่มีอะไรจะเสียเปล่าลูโอแรงดูฟูยูทำซอสแอบประหลาดใจแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ที่จะอยากรู้อยากเห็นมากเขาทำมันได้อย่างไรเพื่อให้สามารถจับปริมาณส่วนผสมได้อย่างแม่นยำความรู้สึกนี้ไวแค่ไหนมนุษยวิทยานอกจากนี้ลูโอแรงยังมองไปที่ซอสที่เตรียมไว้ในชามขนาดเล็กเขาไม่จำเป็นต้องมองอย่างใกล้ชิดก็รู้ว่าส่วนผสมทั้งหมดในชามนี้ถูกสับเป็นชิ้นเล็กๆจริงๆเพื่อไม่ให้รสชาติมีรสหยาบแม้แต่น้อยเครื่องคั้นน้ำผลไม้ก็มีผลเหมือนกันใช่ไหมเกี่ยวกับทักษะการใช้มีดของฟูยูนั้นลูโอแรงรู้สึกประหลาดใจและมั่นใจลัวรังเข้าใกล้เคาน์เตอร์ครัวอีกก้าวหนึ่งโดยไม่รู้ตัวเมื่อก่อนเขาใส่ใจอย่างชัดเจนว่าจะไม่ปล่อยให้น้ำมันกระเซ็นบนเสื้อคลุมราคาแพงของเขาแต่ตอนนี้เขาลืมมันไปหมดแล้วเขาเฝ้าดูฟูยูกำลังทำซอสอย่างตั้งใจฉันค้นพบเป็นครั้งแรกกว่าการดูคนอื่นทำอาหารเป็นสิ่งที่สนุกสนานมากมันเหมือนกับงานฉลองที่มองเห็นต่อหน้าต่อตาคุณซึ่งทำให้ผู้คนเวียนหัวและตื่นเต้นฟูยูไม่ได้สังเกตสิ่งนี้เลยเขามุ่งความสนใจไปที่การทำซอสที่2ใส่เต้าหู้หมักเคดง2ชิ้นลงในงาจากนั้นใส่ดอกกุ้ยช่ายที่สีไห่เอียนแอบทำและเติมน้ำตาลเกลือและโมโนโซเดียมกลูตาเมตในปริมาณที่เหมาะสมในขณะที่กวนฟูยูเคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาอย่างชำนาญด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากใส่น้ำมันลงในกระทะผัดพริกไทยให้มีกลิ่นหอมแล้วพักให้เย็น
ลูกค้าชายวัยกลางคนเคยบอกชัดเจนว่าเขาชอบกินพริกไทยทอดดังนั้นฟูยูจึงเก็บพริกไทยทั้งหมดไว้ในขณะที่ฟูยูกำลังกวนลูโอแรงก็เห็นว่าการเคลื่อนไหวของเขามีขนาดใหญ่มากอย่างเห็นได้ชัดแต่น้ำมันในชามก็ไม่หกออกมาเลยจะเห็นได้ว่าการสัมผัสของเขาแม่นยำแค่ไหนเมื่อใช้งานพ่อครัวที่อยู่ข้างๆเขาซึ่งกำลังยุ่งอยู่กับการละลายงาก็เห็นได้ชัดว่าทำสิ่งเดียวกันแต่เขากำลังเฝ้าดูงาที่กระเด็นไปทุกที่เหมือนกับที่เนจาสร้างปัญหาในทะเลลูโอชองทนไม่ได้ที่จะมองโดยตรงและส่ายหัวช่องว่างระหว่างคนอนิจจาจริงๆฟู่หยูรีบเตรียมซอสใส่ในชามและโรยด้วยงาซอสทั้งสองก็ทำสำเร็จทั้งหมดลูโอแรงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกโล่งใจและรีบพาฟู่หยูไปที่พื้นที่ย่างเพื่อดูว่าแมงป่องแกะย่างสดๆของอาจารย์ซุนกำลังเตรียมตัวอย่างไรวันนี้ธุรกิจในร้านกำลังเฟื่องฟูอย่างแท้จริงและมีใบสั่งซื้อจำนวนมากบนผนังห้องครัวถัดจากมาสเตอร์ซันเตาอบทั้ง3ในพื้นที่อบกำลังยิงพร้อมกันและอาจารย์ซุนก็เหงื่อออกมากกับคนงานตัวเล็ก2คนเชฟซันครับแมงป่องแกะย่างสดๆพร้อมหรือยังครับน้ำซอสเตรียมไว้แล้วครับลั่วรังวางซอสที่เตรียมไว้บนโต๊ะเสิร์ฟข้างๆเขาด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมในความเห็นของเขาความยากของแมงป่องแกะย่างสดๆคือน้ำจิ้มส่วนเรื่องปิ้งย่างก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดอาจารย์ซุนหยิบกระดาษชำระออกมาเช็ดเหงื่อจากหน้าผากยังไม่ได้วางบนชั้นวางและจะอบหลังจากเตาอบนี้เสร็จลูโอแรงพยักหน้าไม่มีการเร่งรีบอาจารย์ซุนกำลังคุยกับลั่วรังเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นและเห็นเชฟหนุ่มยืนอยู่ข้างๆลั่วรังเขาก็ผงะไปชั่วขณะหนึ่งเมื่อกี้ฉันกังวลเกินไปเลยไม่ได้ดูอย่างระมัดระวังคนนี้ไม่ใช่ครัวหลังใช่ไหมคะอาจารย์ซันถามว่านี่คือใครลูโอแรงแนะนำด้วยรอยยิ้มเชฟซุนนี่คือเชฟของแม็กซิมาฟูยูอาจารย์ซันอาจารย์ซุนมองไปที่ฟูยูไม่สามารถซ่อนความประหลาดใจของเขาได้แม้ว่าฉันจะได้ยินมาในตอนเช้าว่าคนทำขนมปังในแม็กซิมายังเป็นเชฟหนุ่มแต่ฉันก็ไม่เคยคาดหวังว่าจะอายุน้อยขนาดนี้ดูเหมือนว่าเขาจะอายุ20ต้นๆอย่างมากที่สุดนั่นสินะฟูชูสวัสดีฉันได้ยินว่าคุณโด่งดังมานานแล้วอาจารย์ซุนมีความประทับใจที่ดีต่อฟู่หยูแม้จะชื่นชมเพียงเล็กน้อยก็ตามในเวลานั้นเขาดูรีเพลย์การประเมินบาร์บีคิวแบบนำกลับบาร์บีคิวแบบนำกลับบ้านของแม็กซิมามีความโดดเด่นมากบนจานแม้ว่าคุณจะไม่ได้กลิ่นรสชาติของอาหารผ่านหน้าจอแต่คุณไม่สามารถลิ้มรสมันได้แต่มันเป็นเพียงเอฟเฟคภาพและแม็กซิมาก็ชนะเมื่อพิธีกรทั้ง3ชิมอาหารความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับบาร์บีคิวแบบซื้อกลับของแต่ละร้านมีความเป็นมืออาชีพมากแม้แต่กับคนในซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกว่าถูกแทนที่อย่างมากอาจารย์ซุนมองเห็นจุดจบและเขาก็ชื่นชมบาร์บีคิวที่ซื้อกลับบ้านของแม็กซิมาอย่างจริงใจและเขาก็ชื่นชมอาจารย์บาร์บีคิวมากยิ่งขึ้นไปอีกผู้ชายคนนี้เก่งเรื่องปิ้งย่างขนาดไหนและไม่ว่าส่วนผสมในการปรุงอาหารทักษะการจัดจานหรือแม้แต่เครื่องปรุงรสของซอสทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบอาจารย์ซันอยากพบกับเชฟบาร์บีคิวของแม็กซิมามาโดยตลอดแต่ตอนนี้เขาไม่คิดว่าจะได้เจอเขาไม่คาดคิดไม่ได้คาดหวังเลยอาจารย์ซุนไม่เคยตัดสินผู้คนจากรูปลักษณ์ภายนอกแต่คนนี้ที่อยู่ตรงหน้าเขายังเด็กเกินไปจริงๆอายุน้อยจนไม่มีใครเชื่อเลยว่าทักษะการทำอาหารของเขาจะสุดยอดขนาดไหนท้ายที่สุดแล้วอุตสาหกรรมเชฟก็ไม่เหมือนกับอุตสาหกรรมอื่นๆหากคุณต้องการฝึกฝนทักษะการทำอาหารที่ยอดเยี่ยมคุณต้องเรียนหนักและฝึกฝนอย่างหนักและสะสมเวลาไม่มีทางลัดอื่นใดไม่ว่าคุณจะมีความสามารถแค่ไหนอย่างน้อยที่สุดคุณก็สามารถฝึกยิงปืนได้เร็วกว่าคนอื่นๆ 2-3 ปีแต่เชฟฟูที่อยู่ตรงหน้าฉันด้วยวัยขนาดนี้สามารถทำบาร์บีคิวได้สมบูรณ์แบบขนาดนี้ความสามารถนี้ต้องมีผลท้าทายสวรรค์ใช่ไหมอาจารย์ซุนมองดูฟู่อยู่ด้วยดวงตาที่ลุกเป็นไฟนับตั้งแต่ที่ฉันดูวิดีโอสดการประเมินบาร์บีคิวแบบซื้อกลับบ้านฉันอยากพบคุณมากมาโดยตลอดฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณอายุน้อยและมีสุขภาพที่ดีดูมีความสามารถคาดไม่ถึงเลยฟู่อยู่รู้สึกเขินอายเล็กน้อยกับคำชมและรีบทักทายด้วยรอยยิ้มสวัสดีเชฟซุนเชฟหลัวพาฉันมาที่นี่และฉันอยากรู้จักคุณอาจารย์ซันเข้าใจทันทีที่เขาได้ยินฉันไม่รู้ว่าเป็นฟูยูมาก่อนแต่เขาแปลกใจเล็กน้อยที่เห็นลูโอแรงพาคนแปลกหน้ามาที่ห้องครัวด้านหลังปรากฏว่าเขามาที่นี่เพื่อพบเขาโดยเฉพาะอาจารย์ซันมีความสุขมากโอ้ดูสิฉันไม่รู้มาก่อนไว้คุยกันดีๆสักวันหนึ่งเมื่อฉันมีเวลาฉันสนใจซอสที่คุณทำมากซอสที่ปรับปรุงแล้วในร้านของคุณเวอร์ชั่นคลาสสิกซอสฉันได้ยินมาว่าคุณทำใหม่เหรอฟูยูพยักหน้าใช่อาจารย์ซันพูดทันทีรสชาติดีมากฉันไม่เคยคิดเลยว่าซอสดั้งเดิมจะปรับปรุงได้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และน่าทึ่งมากฟู่หยูเพิ่งรู้ในเวลานี้ว่าอาจารย์ซุนได้ลิ้มรสอาหารทะเลย่างในร้านอาหารของพวกเขาเป็นการส่วนตัวแล้วลูโอแรงกล่าวด้วยรอยยิ้มในวันที่2ของการถ่ายทอดสดการประเมินผู้คนจำนวนมากในร้านของเราสั่งอาหารทะเลกลับบ้านจากแม็กซิมาซึ่งสมควรได้รับจริงๆฟู่หยูอดหัวเราะไม่ได้ไม่น่าแปลกใจเลยในอีก2วันข้างหน้าออเดอร์ซื้อกลับบ้านของร้านเราถึงระเบิดพวกเขาทั้ง3คุยกันและหัวเราะอาจารย์ซันวางแมงป่องแกะย่างบนจานแล้วแทนที่ด้วยตะแกรงใหม่ทันใดนั้นคนงานตัวเล็กๆก็เข้ามาและรีบวางแมงป่องแกะย่างลงบนโต๊ะขนย้ายผักบริกรที่รออยู่ข้างๆเขาก็โล่งใจธุรกิจในร้านปกติจะดีมากแต่วันนี้ลูกค้าเข้าร้านเยอะมากระยะเวลาในการรออาหารนานเกินไปและลูกค้าก็เริ่มไม่พอใจเล็กน้อยบริกรและผู้สัญจรไปมาในห้องโถงด้านหน้าจำนวนมากถูกลูกค้าไล่ล่าและรีบไปเสิร์ฟอาหารและพวกเขาก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับการรับมือคนสัญจรหยิบถาดด้วยมือเดียวหันหลังแล้วเดินออกไปอย่างรวดเร็วเธอกำลังเดินอย่างเร่งรีบเช่นเดียวกับร่างที่เร่งรีบวิ่งเข้ามาด้านนอกประตูทั้งสองคนหลบไม่ทันจึงไม่ได้ชนกันผู้สัญจรอุทานและหลบเลี่ยงโดยไม่รู้ตัวเป็นผลให้บุคคลนั้นหลบแต่แมงป่องแกะย่างในถาดก็บินออกไปเนื่องจากความเฉื่อย
แมงป่องแกะย่างเสียบไม้ขนาดใหญ่3ตัวตกลงไปที่พื้นโดยตรงคุณสัญจรจ้องมองถาดเปล่าในมืออย่างว่างเปล่าจากนั้นมองไปที่ไม้เสียบไม้ที่อยู่บนพื้นเขาก็ตกตะลึงนี้ฉันควรทำอย่างไรดีถ้าไม่ใช่เพราะลูกค้าเร่งรีบเธอคงไม่รีบขนาดนี้ตอนนี้มันดีแล้วแมงป่องแกะที่อบด้วยความยากลำบากถูกทำลายลงทันทีหากอาหารนี้ตกลงบนพื้นจะต้องไม่รับประทานใช้เวลามากกว่า10นาทีในการรอบแมงป่องลูกแกะอย่างเร็วที่สุดและเธอสามารถรอแมงป่องตัวใหม่ได้ที่สำคัญคือลูกค้ารอไม่ไหวแล้วอุ๊ยฉันขอโทษเมื่อผู้มาเยือนเห็นฉากนี้เขาก็ตกตะลึงเช่นกันพนักงานเสิร์ฟมีความกังวลและรำคาญและจ้องมองอีกฝ่ายด้วยความโกรธจะพูดแบบนั้นไปทำไมจริงเหรอหลังจากพูดคำหนึ่งวงตาของเขาก็แดงพนักงานเสิร์ฟมองอาจารย์ซุนอย่างช่วยไม่ได้เชฟซุนฉันควรทำยังไงดีนี่อาจารย์ซุนขมวดคิ้วและไม่สามารถพูดอะไรตำหนิได้เมื่อเห็นดวงตาสีแดงของเด็กหญิงตัวเล็กๆเอาละมันก็เป็นแบบนี้แล้วขอออกอีกอันที่นี่หน่อยผู้ช่วยที่ยืนอยู่ข้างๆพูดอย่างเร่งรีบแต่เชฟซุนอันที่ตอนนี้ปรุงรสแล้วอันที่อยู่บนชั้นวางเผ็ดไปหมดของที่คั่วแล้วต้องไม่เคลื่อนย้ายพื้นที่ว่างที่เพิ่งว่างซึ่งเดิมตั้งใจจะย่างด้วยแมงป่องเนื้อแกะสดครั้งนี้ต้องถูกครอบครองอีกครั้งพนักงานเสิร์ฟเริ่มกังวลเมื่อได้ยินสิ่งนี้อาจารย์ซุนฉันถูกกระตุ้นหลายครั้งในฐานะลูกค้าและฉันก็อดใจไม่ไหวจริงๆอาจารย์ซุนทำอะไรไม่ถูกฉันก็รีบสำหรับอันนี้เหมือนกันลูกค้าได้คืนเงินสำหรับคำสั่งซื้อไปแล้วก่อนหน้านี้และหากความล่าช้านานกว่านั้นอาจมีบางอย่างผิดปกติลูโอแรงอดไม่ได้ที่จะถามเชฟซุนเซียวหาวอยู่ที่ไหนพื้นที่อบมักจะอบโดยอาจารย์ซุนและเซียวหาวอาจารย์ซุนถอนหายใจและพูดว่าครอบครัวของเสี่ยวหาวมีเรื่องต้องทำดังนั้นฉันจึงขอลาในวันนี้ขณะที่เขาพูดเขาก็ไม่ได้ที่จะบ่นคุณบอกว่ามันแปลกธุรกิจในร้านมักจะดีแต่ก็ไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ยิ่งคุณไม่มีคนมากเท่าไหร่คุณก็จะสั่งเมนูมากขึ้นเท่านั้นเป็นลูกค้าทุกคนที่เข้ามาที่ร้านเพื่อทานอาหารและไม่มีใครสามารถขุนเคืองได้อาจารย์ซันตรวจสอบลูกแกะแมงป่องบนตะแกรงอย่างแน่นอนทั้งหมดอยู่บนชั้นวางเท่านั้นและจะใช้เวลาเร็วที่สุด10นาทียังมีเตาอบที่ว่างเปล่าโดยปกติแล้วเขาและเสี่ยวหาวจะจัดการเตาอบ2เครื่องเพียงลำพังตอนนี้เซียวหาไม่ได้อยู่ที่นี่มันเป็นขีดจำกัดแล้วสำหรับเขาที่จะดูเตาอบ3เตาด้วยตัวเองและเขาไม่สามารถดูแลได้มากไปกว่านี้แล้วการคั่วนี้ไม่เหมือนที่อื่นหากควบคุมความร้อนและเวลาไม่ดีอาหารจะเสียหายทั้งจานผู้ช่วยถามข้างๆเชฟซันเราควรทำอย่างไรดีอาจารย์ซุนกังวลมากจนหัว1และ2ใหญ่วิธีการทำพระเจ้ารู้ว่าต้องทำอะไรฉันจะลองดูไหมล่ะคำพูดที่แนะนำตัวเองของฟูยูเกือบจะทันกับเสียงของธรรมชาติเชฟซุนมองดูฟู่หยูด้วยสีหน้าประหลาดใจเชฟฟู่คุณเต็มใจช่วยไหมฟู่หยูพยักหน้าใช่คนอื่นๆยืนอยู่ตรงนี้เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายเผชิญกับความยากลำบากแต่การไม่ยื่นมือช่วยเหลือเมื่อทำได้ถือเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเกินไปนอกจากนี้ยังมีภารกิจที่ต้องติดตามเตาอบเปล่าถูกจุดด้วยถ่านและในไม่ช้าคนงานก็ยื่นอุปกรณ์บาร์บีคิวให้เตาอบของโฟร์ซีสบังเกตมีความหรูหรามากกว่าอุปกรณ์ชั่วคราวของแม็กซิม่ามากด้วยระบบดูดควันในตัวและตำแหน่งย่างขนาดใหญ่ทำให้สามารถปรุงแมงป่องเนื้อแกะเสียบไม้มากกว่า1โหลในเวลาเดียวกันหน้าเตาฟู่หยูวางที่คีบบาร์บีคิวบนเตาอบทาน้ำมันอย่างชำนาญและใส่แมงป่องเนื้อแกะสดเสียบไม้ลงไปอาจารย์ซันย่างแมงป่องแกะ5เครื่องเทศอีกครั้งเมื่อฟู่หยูเริ่มอบขนมอาจารย์ซุนและลั่วรังเกือบจะมุ่งความสนใจไปที่เขาภายใต้สถานการณ์ปกติแมงป่องแกะย่างจะต้องต้มแล้วย่างบนไฟถ่านแมงป่องแกะที่อบด้วยวิธีนี้จะไม่ละนุ่มและรสชาติดีที่สุดเพราะเมื่อลวกคุณสามารถเพิ่มต้นหอมและไวสำหรับปรุงอาหารและเติมน้ำส้มสายชูลงไปด้วยซึ่งสามารถขจัดกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อแกะได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ความต้องการของลูกค้าชายวัยกลางคนคือการรอบสดใหม่โดยตรงดังนั้นฟูยูจึงไม่ลวกมันแต่ย่างด้วยรสชาติดั้งเดิมแมงป่องแกะไม่เหมือนเนื้อแกะสับเนื้อมีคุณภาพสม่ำเสมอและเมื่อย่างสามารถควบคุมความร้อนได้ดีเพื่อให้แน่ใจว่าทุกส่วนของเนื้อแกะจะถูกปกคลุมด้วยไฟถ่านอย่างสมบูรณ์ในแง่ของการทำขนมลูโอแรงถือเป็นคนธรรมดาครึ่งหนึ่งเขาได้เห็นกระบวนการทั้งหมดด้วยหูและตาแต่มีโอกาสน้อยมากที่จะเริ่มต้นจริงๆเขาจึงไม่เข้าใจการทดสอบทักษะการทำอาหารพิเศษเมื่อย่างเนื้อสดอาจารย์ซันเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงเขารู้ดีว่าการย่างเนื้อสดนั้นยากเพียงใดเช่นเดียวกับเนื้อสดชนิดนี้ที่ไม่ผ่านน้ำและอบในเตาอบโดยตรงไม่สามารถคั่วได้อย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องคั่วเป็นเวลานานเวลาในการคั่วนานเกินไปแต่เนื้อย่างนั้นแห้งและแข็งการย่างเนื้อสดนั้นเป็นเรื่องยากมากไม่ต้องพูดถึงแมงป่องแกะซึ่งไม่มีกฎเกณฑ์ในรูปลักษณ์มันยากยิ่งกว่าที่จะได้ระดับความกรอบด้านนอกและด้านในนุ่มอาจารย์ซุนอดไม่ได้ที่จะให้ความสนใจกับการทำงานของฟูยูในขณะที่เขากำลังยุ่งอยู่กับงานในมือเขาอยากเห็นทักษะการทำขนมของฟูยูและอยากรู้ว่าฟูยูมีความสามารถพิเศษในการทำขนมอย่างไรแม้ว่าฟูยูจะยังเด็กมากและไม่ได้ดูแข็งแกร่งเป็นพิเศษแต่เขาไม่ควรถูกตัดสินจากรูปร่างหน้าตาของเขาไม่ต้องพูดถึงความจริงที่ว่าเขาได้รับการประเมินบาร์บีคิวอาหารทะเลแบบนำกลับบ้านต่อหน้าต่อตาแม้ว่าอาจารย์ซุนจะยอมรับไม่ได้สักหน่อยแต่เขาก็ยังไม่กล้าที่จะดูแคลนฟูยูแกะและแมงป่องที่ใช้ในงานเลี้ยงโฟร์ซีสล้วนมีเนื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยขั้นแรกจะต้องหมักเพื่อให้ซึมซับรสชาติจากนั้นจึงงอกในเตาอบเพื่อให้ดูกรอบยิ่งขึ้นเมื่อฟูยูอบขนมเขาได้ละเว้นขั้นตอนเหล่านี้โดยตรงและมุ่งเน้นไปที่การควบคุมความร้อนเท่านั้นและหมุนแมงป่องลูกแกะอย่างแม่นยำขึ้นและลงซ้ายและขวาและหมุนต่อไปนี่ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขาดังนั้นเมื่อใช้งานท่าทางจะผ่อนคลายและการเคลื่อนไหวจึงราบรื่น
คนงานตัวน้อยที่มีหน้าที่ช่วยเหลือครัวข้างๆเขามองดูฟูยูด้วยสายตาดีและมองดูการทำงานที่ราบรื่นของเขาด้วยความประหลาดใจดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความอิจฉาและความชื่นชมนี่คือเชฟของแม็กซิม่าเหรอไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาสามารถอบอาหารทะเลที่บดขยี้เชฟบาร์บีคิวมืออาชีพคนอื่นๆได้แม้แต่เสี่ยวกงก็รู้สึกถึงความรู้สึกแปลกๆเล็ดลอดออกมาจากฟูยูซึ่งแตกต่างจากพ่อครัวที่เขามักจะเห็นในครัวด้านหลังอย่างสิ้นเชิงฟูยูมีออร่าที่ไม่อาจพรรณนาได้การรอบขนมเป็นหนึ่งในทักษะการทำอาหารที่ยุ่งที่สุดควันเหนื่อยและงานยุ่งคนธรรมดามักจะอยู่ในพื้นที่ย่างและพวกเขาจะเหงื่อออกมากภายในระยะเวลาอันสั้นและเสื้อผ้าของเชฟก็เต็มไปด้วยความมันและสกปรกแต่ดูที่ฟูยูเห็นได้ชัดว่ามันเป็นพื้นที่อบขนมที่ยุ่งวุ่นวายและข้างๆนั้นมีคุณซุงที่กำลังเหงื่อออกมากราวกับว่าร่างกายของเขากำลังจะละลายฟู่หยูยืนอยู่หน้าเตาอบอย่างเรียบร้อยเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและอบขนมด้วยสีหน้าผ่อนคลายคำเหล่านี้ไม่ครอบคลุมฟู่หยูก็มีเหงื่อออกเช่นกันเห็นได้ชัดว่ามีเหงื่อเล็กน้อยบนหน้าผากและขมับของเขาแต่ชุดเชฟบนร่างกายของเขาสะอาดเหมือนใหม่บุคคลนี้ยืนอยู่หน้าเตาอบไม่ชอบทำงานแต่ราวกับว่าเขากำลังสาธิตการทำอาหารที่สมบูรณ์แบบและทุกการเคลื่อนไหวของเขาเผยให้เห็นความงามที่ดูสงบและสดชื่นเนื่องจากความสามารถของเขาแตกต่างจากเสี่ยวกงลั่วรังและอาจารย์ซุนมุ่งเน้นไปที่การทำงานของมือของฟู่หยูกระดูกของแมงป่องแกะนั้นครุขระและลึกซึ่งทำให้ยากต่อการควบคุมมุมในการย่างอย่างแม่นยำลูโอแรงสังเกตเห็นว่ามือของฟู่หยูรวดเร็วและเขาก็ปรับมุมของแมงป่องแกะที่เข้าใกล้เตาอบอยู่ตลอดเวลาควรใช้อุณหภูมิสูงของไฟถ่านในเตาอบเพื่อทำให้พื้นผิวของแมงป่องลูกแกะแห้งอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็วเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่เกรียมทั้งภายนอกและภายในที่อ่อนโยนในระหว่างกระบวนการย่างฟู่หยูไม่ได้โรยเครื่องปรุงรสใดๆเนื่องจากการทำเช่นนั้นจะไม่ทำให้แมงป่องเนื้อแกะมีรสชาติอร่อยโดยรวมหากเพียงเพื่อทำให้ชั้นนอกของเนื้อแกะมีรสชาติมากขึ้นก็จะส่งผลต่อประสบการณ์การรับรสชาติเมื่อใช้ซอสในขั้นตอนสุดท้ายอาจารย์ซุนพบว่าฟู่หยูมีประสบการณ์ในการทำขนมมากจริงๆเขาไม่ได้เผาถ่านที่ร้อนมากนี่เป็นสิ่งสำคัญมากจริงๆเวลาย่างถ้าไฟถ่านร้อนเกินไปก็ไม่ง่ายมากวิธีการอบที่ดีที่สุดคือควบคุมไฟจากถ่านไม่ให้ร้อนจนเกินไปและพลิกกลับด้านโดยไม่คำนึงถึงทักษะการรอบฟู่หยูนั้นสมบูรณ์แบบในแง่ของการควบคุมไฟสิ่งนี้ทำให้อาจารย์ซุนอดไม่ได้ที่จะมองเขามากขึ้นหากต้องการมีทักษะดังกล่าวจำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำขนมอย่างน้อย 2-3 ปีแม้ว่าฉันจะไม่ได้ถามแต่ฟูยูก็คาดว่าจะมีอายุมากที่สุด23หรือ4คนถ้าอย่างนั้นเขาน่าจะเรียนทำอาหารมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้านายของเขาคุณมีสายตาที่ดีจริงท้ายที่สุดเมื่อตอนที่ฉันยังเด็กเกินไปฉันไม่สามารถบอกได้ว่าฉันมีพรสวรรค์ในการเรียนทำอาหารหรือไม่ในฐานะเชฟที่ยอดเยี่ยมนอกจากจะมีจิตใจที่แน่วแน่แล้วคุณต้องมีร่างกายที่แข็งแกร่งด้วยการยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ครัวและเขย่าช้อนเป็นเวลา3หรือ4ชั่วโมงติดต่อกันทุกวันไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะคงอยู่ได้ในเวลาเดียวกันในกล่องหน้าห้องโถงชายวัยกลางคนยิ้มและพูดคุยกับเพื่อนสาว2คนของเขาว่าดังคำที่ว่ากินหมูไม่ดีเท่ากินวัวและกินวัวก็ไม่เท่าดีพอๆกับการกินแกะและแกะและแมงป่องก็อร่อยที่สุดในบรรดาแกะด้วยคลาสสิกเนื้อสดนุ่มแต่ไม่เยิ้มกระดูกอุดมไปด้วยไขกระดูกแต่ไม่ลื่นและน้ำซุปกลมกล่อมแต่ไม่เหม็นเช่นเดียวกับสาวน้อยของคุณที่ใส่ใจในการรักษารูปร่างของเธอนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการกินจะช่วยสนองความหิวของคุณโดยไม่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นและสารอาหารจะไม่ทำให้ไขมันเพิ่มขึ้นเด็กสาวทั้งสองหัวเราะทันทีหลังจากถูกล้อเลียนจริงๆแล้วการกินเนื้อสัตว์ยังไม่ทำให้อ้วนอีกเหรอชายวัยกลางคนพยักหน้าอย่างจริงจังแน่นอนว่าเป็นเรื่องจริงให้ฉันบอกคุณว่าจริงๆแล้วหลังจากกินแมงป่องแกะตัวนี้แล้วคุณสามารถดื่มซุปเนื้อแกะบริสุทธิ์หนึ่งชามในตอนท้ายนั่นคงจะน่าทึ่งมากซุปดั้งเดิมกลายเป็นอาหารดั้งเดิมฉันเคยได้ยินมาเหรอหลังจากพูดจบชายวัยกลางคนยังคงรู้สึกเสียใจเล็กน้อยแต่ซุปเนื้อแกะของพวกเขาก็โอเคว่ากันว่าเป็นซุปเนื้อแกะแท้ๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นซุปตุ๋นซึ่งไม่แท้เลยครั้งหนึ่งฉันเคยดื่มซุปแกะและแมงป่องแท้ที่มองโกเลียในโยซุปมีสีขาวอ้นแต่ไม่มันเยิ้มและไม่มีกลิ่นเวลาปรุงอาหารให้ใส่แกะและแมงป่องลงในหม้อใบใหญ่เพื่อปรุงน้ำซุปจากนั้นใส่เนื้อแกะสดที่หั่นเป็นก้อนลงในหม้อซุปพร้อมกับแฮกกิซอที่สะอาดแล้วรสชาติดีมาก TSTS แมงป่องแกะบนไฟถ่านค่อยๆกลายเป็นสีน้ำตาลและเป็นประกายเตาบาร์บีคิวระดับมืออาชีพระดับไฮเอนด์ไม่จำเป็นต้องใช้พัดลมในการควบคุมขนาดของไฟและแม้แต่การวางถ่านที่ทำด้วยเครื่องจักรก็ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงเมื่อเตาพิเศษนี้ย่างเนื้อควันมันจะลดลงโดยสิ้นเชิงฟู่หยูใช้มันได้อย่างราบรื่นมากขณะที่จ้องมองระดับความย่างของแมงป่องลูกแกะเขาก็พลิกมันต่อไปไม่จำเป็นต้องโรยเครื่องปรุงรสหากไม่มีการตกแต่งซอสให้เข้ากับสีของเนื้อความต้องการความร้อนระหว่างการคั่วก็จะสูงขึ้นเตาอบทั้ง4ในครัวด้านหลังลุกเป็นไฟทั้งหมดอาจารย์ซุนดูแลเตาอบทั้ง3เตาด้วยตัวเองและมีผู้ช่วยคนหนึ่งจ้องมองที่ลูกแกะแมงป่องในตะแกรงและช่วยส่งซอสและทาน้ำมันเป็นครั้งคราวฟูยูรับผิดชอบการย่างแมงป่องแกะย่างด้วยตัวเองและมีคนงานเล็กๆอยู่ข้างๆเขาแต่เขาไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในกระบวนการทั้งหมดได้เขาแค่ตามไปและเฝ้าดูอย่างกระตือรือร้นแมงป่องลูกแกะทั้งหมดที่สามารถเสิร์ฟบนโต๊ะในห้องโถงด้านหน้าได้ถูกเสิร์ฟไปแล้วและผู้สัญจรไปมา2คนที่ดูแลพื้นที่ย่างก็ยืนรออย่างใจจดใจจ่ออาจารย์ซุนก็กังวลมากเช่นกันแต่เป็นเรื่องยากสำหรับผู้หญิงที่ฉลาดจะหุงข้าวโดยไม่ใช้ข้าวเขามีเพียง2มือและถึงขีดจำกัดแล้วในการดูแลเตาอบ3เครื่องในเวลาเดียวกันเขาทำได้เพียงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อย่างแมงป่องแกะทั้งหมดบนเตาอบอย่างสมบูรณ์แบบแม้จะเสียเวลานิดหน่อยแต่หลังจากส่งอาหารจนหมดแล้วก็ถือเป็นทริปธุรกิจเมื่อหันศีรษะและมองไปที่ฟูยูอาจารย์ซุนก็รู้สึกสะเทือนใจ
โชคดีที่ฟูยูอยู่ที่นี่วันนี้ไม่เช่นนั้นเขาคงจะล่าช้าไปครึ่งวันถ้าเป็นเพียงแมงป่องแกะย่างสดๆนี้ท้ายที่สุดแล้วการคั่วแบบสดและการคั่วแบบหมักนั้นแตกต่างกันการคั่วสดต้องใช้พลังงานมากในการจ้องมองไฟเมื่อใช้งานจริงจะต้องลงมือเองไม่กล้ายื่นให้ผู้ช่วยดูเมื่อคิดถึงสิ่งนี้อาจารย์ซุนก็รู้สึกอบอุ่นและตัดสินใจชวนฟูยูออกไปทานอาหารสักครั้งชายหนุ่มคนนี้คุ้มค่าที่จะจ่ายหากเกิดอะไรขึ้นเขาจะเข้ามาจริงๆฉันได้ยินมาว่าฟูยูเป็นแค่เชฟในเคียนลิม่าและคนที่รับเขาไปก็คือเชฟเจ้าเมงเจ้าเมงค่อนข้างเป็นที่รู้จักในแวดวงนี้เป็นเชฟเก่าที่มีประสบการณ์การทำอาหารมากมายอาจารย์ซุนเคยได้ยินเกี่ยวกับเจ้าเหยมิงด้วยเดิมทีฉันคิดว่าฟูยูมักจะทำงานภายใต้เจ้าเมงคนนี้คงเคยเป็นผู้ช่วยในครัวที่มีหน้าที่ทำงานบ้านจึงไม่ค่อยเก่งในการสั่งงานคนงานเล็กๆแต่ฟูยูเกือบจะย่างแมงป่องลูกแกะแล้วหันกลับมาแล้วพูดว่าวางกระดาษดูดซับน้ำมันไว้บนถาดทันทีที่เสี่ยวกงได้ยินคำพูดของฟูยูเขาก็หันกลับมาอย่างรวดเร็วและเริ่มเตรียมตัวอาจารย์ซุนมองดูและถอนความคิดก่อนหน้านี้ของเขาออกเขาไม่ได้หยุดทำงานเขาวางแมงป่องแกะย่างบนถาดที่เตรียมไว้และผู้สัญจรไปมาก็หยิบมันออกไปทีละตัวฟูยูวางแมงป่องแกะอบลงบนกระดาษดูดซับน้ำมันแล้วส่งให้เสี่ยวกงเสี่ยวกงรีบวางถาดลงบนโต๊ะขนย้ายจานจู่ๆข้างๆหลัวรังก็พูดว่าเชฟซุนทำไมคุณไม่ปล่อยให้กล่องแดงเสิร์ฟซุปเนื้อแกะอีกชามละเอื้อมมือออกไปโดยไม่กระทบใบหน้าที่ยิ้มแย้มลูกค้าคงรู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยเพราะอาหารไม่ถูกใจเขาไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะให้ซุปเนื้อแกะเพิ่มอีกชามซึ่งสามารถทำให้ลูกค้ารู้สึกดีขึ้นและถือได้ว่าเป็นการรักษาลูกค้าประจำในร้านอาจารย์ซุนไม่มีความมุ่งมั่นและพูดแบบสบายๆการส่งซุปเนื้อแกะไปก็ไม่มีอะไรแต่คนนี้จู้จี้จุกจิกเกินไปดังนั้นอย่าย้อนกลับมาในตอนท้ายลูโอแรงคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาไม่รู้ว่าลูกค้าพอใจกับแมงป่องแกะย่างสดๆหรือไม่ถ้าเขายังพบว่าไม่น่าพอใจก็ไม่จำเป็นต้องแสดงน้ำใจเช่นนั้นขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันบริกรก็บังเอิญเดินเข้ามาเมื่อได้ยินสิ่งนี้ผู้สั่งก็ซุบซิบเชฟหลัวเชฟซุนคุณกำลังพูดถึงลูกค้าในห้อง204หรือเปล่าหลัวรังหันหัวพื้นเกิดอะไรขึ้นผู้สั่งกล่าวว่าถ้าเป็นลูกค้าคนนั้นก็ไม่จำเป็นต้องส่งซุปเนื้อแกะให้พวกเขาหลัวรังถามด้วยความประหลาดใจเกิดอะไรขึ้นผู้สั่งกล่าวว่าเมื่อกี้ฉันพบกับเสี่ยวซงเธอบังเอิญรับผิดชอบกล่อง204เธอบอกว่าลูกค้าไม่ชอบซุปเนื้อแกะในร้านของเราแม้ว่าเราจะแจกไปเขาก็จะไม่รู้สึกขอบคุณซุปเนื้อแกะของซี่ไห่บังเก็ตก็เป็นเมนูพิเศษของร้านเช่นกันเนื่องจากธุรกิจหลักคือหม้อเนื้อแกะซุปเนื้อแกะจึงใช้ยี่หร่าและเครื่องปรุงรสที่เป็นเอกลักษณ์อื่นๆมีรสนิยมที่แข็งแกร่งและมีบุคลิกที่โดดเด่นพนักงานสั่งอาหารไม่มีความประทับใจที่ดีต่อแขกในห้อง204ก่อนหน้านี้เนื่องจากการปฏิเสธการชำระเงินผู้จัดการแผนกต้อนรับจึงออกไปขอโทษและพยายามเสิร์ฟอาหารอีกครั้งตอนนี้ฉันบังเอิญได้ยินหลัวรังคุยกับอาจารย์ซุนเกี่ยวกับการส่งซุปเนื้อแกะให้กับลูกค้าเขาจึงแทรกแซงโดยไม่รู้ตัวการส่งซุปเนื้อแกะไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรบางทีฉันอาจจะต้องเลือกผู้สั่งเริ่มโกรธมากขึ้นเรื่อยๆและอดไม่ได้ที่จะพูดซ้ำสิ่งที่ได้ยินเขายังบอกด้วยว่าเขาเคยทานซุปเนื้อแกะต้นตำรับในมองโกเลียในมาก่อนและหลังจากมื้ออาหารมองโกเลีย1ชุดก็เป็นซุปดั้งเดิมทั้งหมดอาหารนั่นเป็นของแท้ผู้พูดไม่มีเจตนาแต่ผู้ฟังมีหัวใจเดิมทีลูโอแรงล้มเลิกความคิดในการส่งซุปแต่ตอนนี้เมื่อพนักงานเสิร์ฟพูดจบแล้วเขาก็ไม่มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้แต่น้อยอีกต่อไปเขามองไปที่อาจารย์ซุนพร้อมที่จะทักทายและกลับไปที่ห้องโถงด้านหน้าพร้อมกับฟู่หยูวันนี้มีการตกลงกันว่าจะเลี้ยงอาหารค่ำกับครอบครัวของฟู่หยูแต่พวกเขาถูกกลับพาตัวไปที่ห้องครัวด้านหลังระหว่างทางและพวกเขาก็ช่วยปรุงเตาไฟเป็นเวลาครึ่งวันเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงลูโอแรงรู้สึกเขินอายเล็กน้อยแต่เขารู้สึกขอบคุณมากสำหรับความโปรดปรานของฟู่หยูในใจชายหนุ่มคนนี้เป็นเหมือนที่เขาคิดไว้ก่อนหน้านี้ชอบทำและคู่ควรกับมิตรภาพขณะที่ลั่วรังกำลังจะพูดเขาก็ได้ยินฟู่หยูพูดว่าฉันควรให้ซุปเนื้อแกะแก่คุณไหมโปรจันอะไรนะฟู่หยูพูดอย่างจริงจังฉันทำซุปเนื้อแกะมองโกเลียได้เมื่อฉันไปที่คดีแดงเมื่อกี้ฉันเห็นว่าคุณมีหม้อใสสำหรับต้มแมงป่องเนื้อแกะใช่ไหมลั่วรังพยักหน้าโดยไม่รู้ตัวใช่มีอยู่แล้วหม้อแมงป่องแกะของซี่ไห่บังเก็ตซุปพื้นฐานทำจากซุปเนื้อแกะบริสุทธิ์แต่เนื่องจากการหมักสูตรลับของทางร้านทำให้รสชาติกลมกล่อมมากฟู่หยูถามว่าคุณเติมเครื่องปรุงลงในหม้อใสหรือเปล่าลั่วรังรีพูดไม่หม้อใสคือซุปน้ำใสที่ใช้ต้มแมงป่องเนื้อแกะไม่ได้ใส่อะไรเลยแมงป่องแกะไม่เหมือนส่วนผสมอื่นๆต้องต้มก่อนปรุงเพื่อให้เนื้อนิ่มและเน่าเหตุผลที่แกะและแมงป่องในงานโฟร์ซีสบังเก็ตมีรสชาติอร่อยก็เพราะพวกเขาไม่โลภที่จะแก้ไขปัญหาและพวกมันถูกตุ๋นโดยตรงในหม้อความดันและพวกมันทั้งหมดถูกตุ๋นอย่างช้าๆในน้ำใสซุปเนื้อแกะที่ตุ๋นด้วยวิธีนี้มีรสชาติเข้มข้นและบริสุทธิ์และเป็นซุปที่ดีที่สุดสำหรับหม้อเนื้อแกะแมงป่องเนื่องจากแมงป่องเนื้อแกะมีกระบวนการทำอาหารบางอย่างและซุปเนื้อแกะที่ขายในร้านนั้นเป็นซุปใสของหม้อแมงป่องเนื้อแกะดังนั้นในแนวคิดของลูโอซางหม้อใสที่ใช้ต้มแมงป่องเนื้อแกะจึงไม่ถือเป็นซุปเนื้อแกะเลยฟู่หยูถามลั่วรังในเมื่อลูกค้าบอกว่าแมงป่องแกะย่างแท้ๆควรกินกับซุปเนื้อแกะงั้นเรามาทำให้เขากันเถอะส่งพระพุทธองค์ไปทางทิศตะวันตกแกะและแมงป่องช่วยย่างไม่เสียหายจนตัวสั่นครั้งสุดท้ายอย่างน้อยนั่นเป็นวิธีที่ลูโอแรงเข้าใจลูโอแรงรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณเอลล่าฉันจะขอบคุณไม่ต้องพูดถึงอาจารย์ซุนซึ่งมีความประทับใจในตัวฟูยูเป็นอย่างดีและตอนนี้เขาเต็มไปด้วยคำชมเชยปิงได้รับความชื่นชอบจาก NPC เชฟลูโอแรงบวก5ปิงได้รับความชื่นชอบจาก NPC เชฟซันมาสเตอร์บวก5ลั่วรังสั่งให้ใครสักคนเสิร์ฟซุปใสที่ประกอบด้วยแกะต้มและแมงป่อง
น้ำซุปต้มจนเป็นสีขาวขุ่นและมีกลิ่นหอมแรงทักษะการทำอาหารส่วนตัวของฟูยูอยู่ในระดับกลางเท่านั้นและเขาทำซุปไม่เก่งนักเหตุผลหลักก็คือไม่ว่าเขาจะอยู่ที่แม็กซิมาหรือร้านอาหารดนตรีเขาก็ทำหน้าที่หมุนช้อนทั้งหมดสำหรับซุปเดียวที่เขาเก่งคือซุปทะเลสิ่งนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากซุปเนื้อแกะในขณะที่รอซุปมาเสิร์ฟฟูยูก็พลิกดูสูตรอาหารเก่าสุดคลาสสิกอย่างรวดเร็วไม่ต้องพูดถึงลูกค้าชายวัยกลางคนคนนั้นมีความรู้จริงๆวิธีการปรุงซุปเนื้อแกะในสูตรจะคล้ายกับที่ผู้สั่งทำซ้ำรสชาติดั้งเดิมคลาสสิกสิ่งที่คุณกินคือรสชาติดั้งเดิมเมื่อคิดเช่นนี้จริงๆแล้วความต้องการของลูกค้าชายวัยกลางคนในการปรุงอาหารเนื้อแกะและแมงป่องแท้ๆนั้นไม่ได้มากเกินไปเพียงแต่ว่าร้านอาหารในปัจจุบันมักจะใส่ใจกับความต้องการด้านรสชาติของลูกค้าในการปรุงอาหารและทำการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนตามเทคนิคการทำอาหารและส่วนผสมที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในขณะนั้นมันก็เหมือนกับแม็กซิมาถึงแม้จะมีแบรนด์แท้และล้าสมัยแต่ก็ไม่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและทำอาหารที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นใช่ไหมซุปเนื้อแกะในสูตรดั้งเดิมที่มีรสชาติคลาสสิกเป็นวิธีการทำอาหารง่ายๆขั้นตอนการทำอาหารนั้นง่ายดายและไม่มีเครื่องปรุงรสที่ซับซ้อนต้มซุปเนื้อแกะและฟู่หยูสั่งให้คนงานตัวน้อยเตรียมมันตามส่วนผสมที่เขาต้องการรอจนกระทั่งทุกอย่างพร้อมก่อนจึงปรุงอาหารหั่นเนื้อแกะสดและแฮกกิซอที่ทำความสะอาดแล้วออกเป็นส่วนไม่ได้กล่าวถึงทักษะการใช้มีดของฟูยูเนื้อแกะถูกหั่นให้เท่าๆกันและหนาราวกับวัดด้วยไม้บรรทัดแฮกกิซอมีความยาวเกือบเท่าๆกันเมื่อเรียงต่อกันมีผลสวยงามมากคนงานตัวน้อยที่ช่วยในครัวมองดูของที่เหลือที่วางอยู่ข้างๆเขาแล้วถอนหายใจในใจคนดีทักษะการทำอาหารของเชฟหนุ่มคนนี้ยอดเยี่ยมมากเห็นได้ชัดว่าแฮกกิซอมีรูปร่างแปลกๆเมื่อเขาถือมันไว้ในมือและเขาไม่รู้ว่าเขาเล่นซออย่างไรแต่หลังจากเอามุมออกแล้วแฮกกิซอที่เหลือก็สามารถตัดเอฟเฟคที่ประณีตเช่นนี้ออกมาได้มันสมบูรณ์แบบจริงๆฟู่หยูใส่เนื้อแกะสับและแฮกกิซอลงในซุปแล้วปรุงให้เข้ากันในหม้อเนื้อแกะและแฮกกิซอปรุงง่ายมากใส่ในน้ำเดือดสักครู่แล้วเทลงในชามซุปเทซุปเนื้อแกะสีขาวหิมะร้อนๆโรยด้วยต้นหอมและชามซุปเนื้อแกะนึ่งหอมกรุ่นก็พร้อมมันยังไม่จอบอฟู่หยูทำตามสูตรด้านบนและทำชามพร้อมน้ำจิ้มเพียงใส่น้ำมันพริกเส้นพริกไทยเกลือและโมโนโซเดียมกลูตาเมตจานจิ้มเป็นจานหลายตารางและเครื่องปรุงรสทั้งหมดเตรียมไว้แต่จะเสิร์ฟแยกกันเมื่อลูกค้ารับประทานอาหารก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการลูโอแรงดูฟูยูปรุงซุปและทำอาหารจิ้มเสร็จแล้วก็ขมวดคิ้วและคิดเกี่ยวกับมันวิธีทำอาหารแบบนี้เขาไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยแต่เห็นได้ชัดว่าเป็นวิธีทำอาหารที่ง่ายมากร้านซุปเนื้อแกะทั่วไปก็เป็นแบบนี้จริงๆชามซุปเนื้อแกะสีขาวพร้อมด้วยแฮกกิซอทุกชนิดในนั้นเป็นชามซุปแท้พร้อมเครื่องปรุงรสเล็กน้อยเพียงแต่ว่าพ่อครัวมักจะช่วยเตรียมรสชาติโดยตรงและคุณสามารถดื่มบนโต๊ะได้โดยตรงสิ่งที่ฟูยูทำนั้นมีความถูกต้องมากกว่าและเขายังเติมน้ำมันหมูอีกจำนวนหนึ่งด้วยน้ำซุปที่ปรุงด้วยวิธีนี้จะมีกลิ่นหอมมากขึ้นดวงตาของลั่วรังเป็นประกายไม่ต้องพูดซุปนี้ดูดีจริงๆคุณสามารถลองได้บางทีลูกค้าชายวัยกลางคนอาจจะค่อนข้างพอใจท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เรียกว่าอาหารต้นตำรับโดยทั่วไปไม่สามารถหนีจากรสชาติดั้งเดิมได้แมงป่องเนื้อแกะย่างสดๆอยู่บนโต๊ะแล้วและซุปเนื้อแกะที่เสิร์ฟเพิ่มเติมจะทำให้ลั่วรังรู้สึกมั่นใจในใจเขามากขึ้นเป็นการดีที่สุดที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจถ้าไม่พอใจจริงใจจริงก็ไม่มีทางเลยอย่างไรก็ตามพวกเขาทำทุกอย่างที่สามารถทำได้ที่นี่แล้วก็ถือได้ว่าเป็นการทำดีที่สุดแล้วในกล่องด้านหน้าห้องโถงแมงป่องแกะอบถูกส่งไปที่โต๊ะโดยผู้สัญจรไปมาชายวัยกลางคนเงยหน้าขึ้นมองเลิกคิ้วเล็กน้อยยิ้มและพูดกับสหายทั้งสองที่อยู่ข้างๆเขาอย่าพูดถึงสิ่งอื่นใดแค่ผลลัพธ์หลังจากการรอบก็น่าสนใจแมงป่องแกะย่างเสิร์ฟ3เสียบไม้โดยแต่ละชิ้นมีโครงกระดูกแกะ3ชิ้นแตกต่างจากสีเข้มที่เคยเสิร์ฟมาก่อนคือเนื้อแกะถูกราดด้วยซอสหนาๆดูน่ารับประทานอันนี้เรียบง่ายมากเป็นโครงกระดูกบริสุทธิ์มันสีอ่อนกว่าเล็กน้อยและดูกรอบด้านนอกและนุ่มด้านในรสชาติเป็นยังไงไม่รู้แต่ดูน่ารับประทานทีเดียวและเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้ม2ชามเมื่อชายวัยกลางคนเห็นสิ่งนี้เขาก็หยิบจานขึ้นมาอย่างสบายๆเทออกมาเล็กน้อยจุ่มตะเกียบลงไปแล้วตบมันอย่างระมัดระวังดวงตาของเขาก็ไม่ได้ที่จะเปล่งประกายเฮอย่าพูดนะซอสนี้ค่อนข้างแท้นะโดยเฉพาะจานจิ้มสูตรต้นตำรับนี้ทักษะการใช้มีดของเชฟก็ดีมากดูสับนี้สิคนคั้นน้ำผลไม้ก็ไม่สามารถหลอกได้เพื่อนคนหนึ่งค่อนข้างสนใจและพูดว่าจริงเหรอถ้าอย่างนั้นฉันก็ต้องลองดูอบสดใหม่นี้แตกต่างกันอย่างไรในขณะที่ผู้ชายวัยกลางคนได้เอาแมงป่องแกะชิ้นหนึ่งออกมาแล้วชิมด้วยตัวเองลักษณะของแมงป่องแกะนั้นมีสีทองแวววาวและความร้อนกำลังพอดีชั้นนอกของเนื้อแกะมีสีน้ำตาลและกรอบในขณะที่เนื้อแกะที่อยู่ระหว่างกระดูกมีความนุ่มและนุ่มเนื้อแกะเข้าปากและเคี้ยวช้าชักกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ที่เข้มข้นและเปรี้ยวซึ่งค่อนข้างน่ารับประทานแม้ไม่ปรุงรสใดๆก็ยังรสชาติดีมากหลังจากกินแมงป่องเนื้อแกะไป2คำแล้วชายวัยกลางคนก็หันกระดูกไปในทิศทางอื่นหยิบช้อนแล้วราดซอสลงบนส่วนที่เป็นเนื้อครั้งนี้กินอีกแล้วปากเต็มไปด้วยกระเทียมหอมผสมกับน้ำตามมาด้วยกลิ่นเนื้อแกะผสมกับรสชาติน้ำมันงาที่โดดเด่นมากรอสมันเยิ้มที่ได้จากเนื้อแกะต้นตำรับ 2-3 คำก่อนที่จะถูกฉลางออกไปทันทีหลังจากกัดไปคำหนึ่งก็หอมฟุ้งเต็มปากผิวของชายวัยกลางคนยืดออกและเขาก็ไม่ได้ที่จะจิ้มซอสเพิ่มเขากินเก่งมากและฟันของเขาก็ดีด้วยเมื่อเขาแทะแมงป่องเนื้อแกะฟันของเขาก็ฉีกออกอย่างแรงโดยดึงเนื้อแกะที่แน่นๆออกมาจากโครงกระดูกจากนั้นค่อยๆเคี้ยวและลิ้มรสรสชาติอธิบายไม่ถูกจริงๆหลังจากคิดดูแล้วแมงป่องแกะชิ้นหนึ่งก็ถูกกินสะอาดแล้ว
มีซอสอยู่ข้างๆแมงป่องแกะอีกชิ้นหนึ่งก็ถูกถอดออกครั้งนี้รสชาติเหมือนดอกกุ้ยช่ายผสมกับกลิ่นหอมอ่อนๆของพริกไทยและรสชาติก็เบามากเชฟมีความชำนาญมากและเข้าใจอัตราส่วนของซอสได้แม่นยำมากซึ่งสามารถเข้ากับกลิ่นหอมอันเข้มข้นของเนื้อแกะได้อย่างลงตัวโดยไม่ทำให้รสชาติของเนื้อแกะมากเกินไปเติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างลงตัวชายวัยกลางคนแท้อย่างมีความสุขมากเนื่องจากฉันไม่เคยได้ลิ้มรสความรู้สึกไม่พึงประสงค์ของอาหารอร่อยอร่อยสุดโปรดของฉันมาก่อนฉันจึงเช็ดมันออกทั้งหมดขณะรับประทานอาหารเขาก็ชมเชยกับเพื่อนอีก2คนว่าใช่แล้วแมงป่องลูกแกะตัวนี้ย่างได้อย่างแท้จริงทักษะของเชฟนั้นดีมากอาหารของสหายทั้ง2ก็อร่อยมากเช่นกันแต่แมงป่องแกะย่างสดใหม่นี้แตกต่างจากแมงป่องหมักหนึ่งในนั้นพูดด้วยรอยยิ้มอร่อยแต่ปากไปหน่อยในขณะที่พูดอยู่มีพนักงานคนหนึ่งมาเคาะประตูสวัสดีซุปเนื้อแกะมาแล้วชายวัยกลางคนตกตะลึงซุปแกะหรือเราไม่ได้สั่งหรือคนสัญจรไปมาพูดด้วยรอยยิ้มโอ้นี่คือสิ่งที่เชฟของเราส่งให้คุณซุปเนื้อแกะที่ร้านโฟร์ซีสบังเก็ตราคาไม่แพงมากเป็นชามขนาดใหญ่ที่มีขอบกว้างและก้นลึกวางมันร้อนลงบนโต๊ะและมีจานรองพิเศษอยู่ข้างๆชายวัยกลางคนยืดศีรษะแล้วมองดูซุปเนื้อแกะมีสีสดใสและมีสีขาวขุ่นมันเต็มไปด้วยเนื้อแกะฝานเป็นชิ้นและแฮกกิซอและมีหัวหอมสีเขียวและผักชีจำนวน1กองอยู่ด้านบนซึ่งยังไม่ได้คนเวลาเจอของไม่ชอบแค่ช้อนเดียวก็เสิร์ฟได้หมดในจานปรุงรสข้างๆมีหัวหอมสับละเอียดและผักชีสับอยู่ดวงตาของชายวัยกลางคนเป็นประกายและเขาก็หยิบช้อนขึ้นมาด้วยความสนใจอย่างมากคุณไม่มีข้อห้ามอะไรใช่ไหมสหายทั้งสองใส่หัวไม่แค่กินตามปกติชายวัยกลางคนจึงใช้ช้อนคนหัวหอมและผักชีที่ลอยอยู่บนซุปโดยตรงเนื้อแกะและแฮกกิซอที่ถูกตัดจากด้านล่างจะถูกหั่นและหั่นเท่าๆกันเมื่อชายวัยกลางคนเห็นเขาก็ไม่ได้ที่จะชมทักษะการใช้มีดของเชฟคนนี้น่าทึ่งมากดูเนื้อแกะและแฮกกิซอที่หั่นนี้สิต้องเป็นฝีมือของมาสเตอร์เชฟแน่ๆฉันใช้ช้อนเติมชามซุปเนื้อแกะซึ่งรวมถึงเนื้อแกะและแฮกกิซอด้วยฉันชิมมันด้วยช้อนก่อนซุปสูตรต้นตำรับที่ไม่มีเครื่องปรุงใดๆมีกลิ่นเนื้อแกะเข้มข้นในปากมีส่วนผสมเพียงพอและมีรสชาติดีเติมเกลือและพริกไทยลงไปเล็กน้อยคนให้เข้ากันแล้วจิบอีกก็อร่อยกลมกล่อมใส่น้ำมันพริกทอดสดลงไปรสชาติเยี่ยมมากนี่คือรสชาติชายวัยกลางคนจิบไป2ครั้งแสดงสีหน้าพึงพอใจฉันไม่ได้กินซุปเนื้อแกะแท้ๆมาหลายปีแล้วเนื้อแกะนุ่มมากแฮกกิซอยังร้อนอยู่และซุปเนื้อแกะก็ปรุงกำลังพอดีสีขาวเหมือนนมน้ำผสมไขมันเนื้อบริสุทธิ์สดแต่ไม่เหม็นหอมแต่ไม่เยิ้มเน่าแต่ไม่เหนียวซุปเนื้อแกะนี่ของแท้หลังจากกินซุปเนื้อแกะร้อนๆสักชามชายวัยกลางคนก็รู้สึกสดชื่นซุปเนื้อแกะของสหายบังเก็ตทำจากส่วนผสมที่มีความแข็งมากตัวที่มีไขมันนั้นจะมีไขมันและมันส่วนตัวที่บางจะมีสีขาวและมีสีดอกกุหลาบเคี้ยวชิ้นผ้าที่ริ้วได้ช้าๆเนื้อเบ้าตาเน่าเหมือนโคลนเศษใบอ้วนเคี้ยวๆหลอดหัวใจสดและสดชื่นซุปทั้งชามไม่คาวหรือมีกลิ่นเหนียวหรือมันเยิ้มสดแต่ไม่เหม็นหอมแต่ไม่เยิ้มมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสหายทั้งสองก็รู้สึกดีหลังจากดื่มซุปเนื้อแกะที่บ้านของพวกเขาอร่อยมากรสชาติแตกต่างจากข้างนอกชายวัยกลางคนพูดด้วยรอยยิ้มตอนนี้มันยากจริงๆที่จะได้ลิ้มรสอาหารอันโอชาที่แท้จริงเช่นนี้ขณะที่พูดคุยและหัวเราะความไม่พอใจที่ยังสะสมอยู่ในใจก็หายไปหมดว่ากันว่าอาหารสามารถรักษาทุกสิ่งได้และชายวัยกลางคนก็รู้สึกลึกซึ้งกับสิ่งนี้ในเวลาเดียวกันเชฟแห่งงานเลี้ยงสีทะเลผู้อยู่ถอดผ้ากันเปื้อนและชุดเชฟออกหยิบผ้ากระดาษที่คนงานส่งมาและเช็ดเหงื่อจากหน้าผากและขมับของเขาอาจารย์ซุงกล่าวอย่างซาบซึ้งเชฟฟูวันนี้ต้องขอบคุณคุณจริงๆถ้าคุณไม่อยู่ที่นี่ฉันคงจะรีบมากที่นี่ผู้อยู่พูดด้วยรอยยิ้มเป็นเพียงเรื่องบังเอิญที่เราพบกันอาจารย์ซุงคุณไม่ว่างดังนั้นเราจะออกไปก่อนพ่อของฟูและแม่ของฟูยังคงรออาหารเย็นอยู่ที่ห้องโถงหน้าเขาและหลัวรังมาที่ห้องครัวด้านหลังแต่พวกเขาไม่ได้กลับไปอีกครึ่งชั่วโมงอาจารย์ซุงรู้เรื่องนี้และไม่ต้องการเก็บเขาไว้อีกต่อไปเขาแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อกับฟูอยู่อย่างมีความสุขจากนี้ไปเราทุกคนจะเป็นเพื่อนกันและออกมาทานอาหารเย็นด้วยกันเมื่อเรามีเวลาฟูอยู่มีความสุขมากเพื่อนหลายคนหลายเส้นทางประโยคนี้เป็นเพียงแนวทางทั่วไปในที่ทำงานเมื่อฟู่หยูเดินออกไปพร้อมกับลั่วรังพนักงานเสิร์ฟก็บังเอิญเดินไปมาทันทีที่เขาเข้าไปในประตูเขาก็รายงานอย่างมีความสุขว่าลูกค้าพึงพอใจมากกับแมงป่องเนื้อแกะย่างสดๆและซุปเนื้อแกะและชื่นชมเชฟของเราสำหรับงานฝีมือที่ดีและการปรุงอาหารแท้ๆในที่สุดอาจารย์ซุนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งงอกหลังจากได้ยินสิ่งนี้ตราบใดที่คุณพอใจเมื่อทุกคนรอบตัวได้ยินประโยคนี้ในที่สุดพวกเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งงอกเอาละระดับนี้ถือว่าผ่านอยากกลัวงานหนักแต่กลัวโดนจับผิดอุตสาหกรรมบริการก็เป็นเช่นนี้เมื่อคุณเจอลูกค้าที่มีปัญหามากมายคุณต้องหาวิธีแก้ปัญหาให้พวกเขาตราบใดที่คุณไม่เสียเงินทำไมไม่ทำล่ะคนจู้จี้จุกจิกหากคุณสร้างความบันเทิงให้พวกเขาเป็นครั้งแรกพวกเขาอาจกลายเป็นลูกค้ารายใหญ่ในอนาคตได้แหล่งลูกค้านี้จะถูกเก็บไว้ขอบคุณพระเจ้าในฐานะผู้แก้ปัญหานี้ฟูยูได้ทิ้งความประทับใจอันลึกซึ้งให้กับทุกคนในบริเวณอกขนมของโฟร์ซีสบังเก็ตลั่วรังยิ้มให้ฟูยูไปเถอะอาหารเกือบจะพร้อมแล้วฟูยูยิ้มตามลั่วรังแล้วออกจากครัวด้านหลังเมื่อเข้าใกล้ประตูกล่องฟู่หยูก็ได้ยินเสียงแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์ทิ้งภารกิจของ NPC เชฟลูโอแรงอบแมงป่องเนื้อแกะต้นตำรับได้สำเร็จและได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วและรางวัลตราอิงเนอร์นูอิตี้บาร์ดเวอร์ชันอัปเกรดกุญแจสำคัญในการสอนทักษะการวาดภาพในห้องเรียนฟู่หยูหยุดชั่วคราวครู่หนึ่งจากนั้นกลับสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็ว
โดยไม่สนใจที่จะตรวจสอบรางวัลทันทีที่เขาเข้าไปในประตูพ่อแม่ของเขาลากเขาไปและถามอย่างกังวลทำไมคุณมาที่นี่นานขนาดนี้อาหารอยู่บนโต๊ะแล้วโดยไม่รอให้ฟูยูตอบลูโอแรงยิ้มและเล่าเรื่องป้าป้าฟูฟูมารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ยินสิ่งนี้ฟูมายิ้มและพูดว่าเป็นเช่นนั้นฉันบอกพ่อของคุณแล้วว่าต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นกับฉันหลังจากผ่านไปนานแล้วลูโอแรงกล่าวว่าโชคดีที่เชฟฟูอยู่ที่นี่ไม่เช่นนั้นคำสั่งซื้อนี้อาจจะต้องได้รับการคืนเงินป้าป้าฟูพยักหน้าอย่างรวดเร็วตราบใดที่คุณช่วยได้ลู่รังเติมถ้วยตรงหน้าเขาด้วยรอยยิ้มและกล่าวกับฟู่อยู่ด้วยความเคารพว่าขอบคุณสำหรับวันนี้ทั้งสองมองหน้ากันและยิ้มเพื่อนคนนี้ถูกส่งมอบอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อคืนฉันคุยกับพ่อแม่เรื่องบ้านจนดึกดื่นฉันตื่นเต้นมากจนนอนไม่หลับเมื่อคิดว่าจะได้ปักหลักที่เปียโนเร็วๆนี้ในระหว่างวันฉันครุ่นคิดที่สำนักงานขายเพื่อพิจารณาสถานการณ์การซื้อบ้านแต่ฉันไม่ได้รับน้ำสักหยดและเวลาอาหารของฉันก็ล่าช้าไปเกือบชั่วโมงตอนนี้ก็ถึงเวลากินแล้วเมื่อมองดูหม้อไฟที่มีลูกแกะและแมงป่องอยู่ตรงหน้าเขาฟู่อยู่ก็รู้สึกอยากอาหารขึ้นมาลองเลยนี่เป็นเมนูพิเศษของร้านเราซุปแดงและซุปใสก็อร่อยทั้งคู่ลูโอแรงยิ้มและให้ความบันเทิงแก่ผู้อื่นในการรับประทานอาหารและเขาแทบจะรอไม่ไหวที่จะหักตะเกียบแล้วลองชิมด้วยกันทั้งฟูยูและลูโอแรงมีนิสัยแบบมืออาชีพและกินเร็วทันทีที่พวกเขาทั้งสองขยับตะเกียบพวกเขาก็ไม่สนใจสิ่งอื่นใดและกินและดื่มอย่างบ้าคลั่งหลังจากรู้สึกอิ่มท้องแล้วเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกและชะลอตัวลงน่าตื่นเต้นต้องบอกว่าหม้อไฟแกะและแมงป่องของโฟร์ซีสบังเก็ตอร่อยจริงลู่รังเช็ดปากด้วยทิชชู่และถามด้วยรอยยิ้มฟู่จือเป็นยังไงบ้างฟูยูพยักหน้ามันคุ้มค่าที่จะลองฟู่หมาหันหน้าไปมองฟู่อยู่และอดไม่ได้ที่จะโน้มน้าวลูกเอ๋ยกินชาชาเคี้ยวชาชาช่วยย่อยอาหารฟู่อยู่อิ่มแล้วครึ่งหนึ่งในเวลานี้ดังนั้นเขาจึงเชื่อฟังอย่างมีความสุขและตอบด้วยรอยยิ้มโอเคเข้าใจแล้วทานอาหารให้เจ้าบ้านและแขกได้เพลิดเพลินลู่โอแรงมีบุคลิกที่สดใสและทำให้บรรยากาศมีชีวิตชีวาได้ดีมากผู้คนที่โต๊ะก็กินและดื่มกันอย่างกลมกลืนมื้อนี้เป็นของว่างแบบโรจังดังนั้นตอนสั่งฉันจึงสั่งเครื่องเคียงยอดนิยมเกือบทั้งหมดนอกจากนี้ทางร้านยังมีอาหารจานเย็นพิเศษบางอย่างอีกด้วยมีโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารเลิศรสแม้ว่าทุกคนในห้องจะรับประทานอย่างดีที่สุดแต่ก็ยังเหลืออีกมากในตอนท้ายฟูยูและลูโอแรงพูดคุยกันได้ดีทั้งสองพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับงานและการทำอาหารอาจเป็นเพราะอาชีพเดียวกันฟูยูพบว่าเขาและลูโอแรงมีบทสนทนามากมายและลูโอแรงเป็นคนที่มีบุคลิกดีมีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีประสบการณ์การทำงานมากมายการพูดคุยกับเขาเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากหลังจากที่ทุกคนกินเสร็จแล้วลู่รังก็รีบลุกออกจากโต๊ะมาม่าฟูมองไปที่อาหารที่เหลือบนโต๊ะแล้วรู้สึกเป็นทุกข์เล็กน้อยเธอพูดกับพนักงานเสิร์ฟที่เข้ามาส่งบิลโดยไม่ได้คิดอะไรได้โปรดรับไปเถอะทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็ผงะไปฟู่อยู่ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยปกติเขาจะทำงานในครัวด้านหลังและไม่ค่อยได้กินข้าวด้วยกันเพื่อนร่วมงานของเขาทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถกินและดื่มได้หลังงานเลี้ยงอาหารค่ำทุกครั้งแม้ว่าจะมีการจัดข้าวของเป็นครั้งคราวเพื่อนร่วมงานที่อาศัยอยู่ในเมืองก็ต้องรับผิดชอบในการจัดข้าวของเขาไม่มีแนวคิดดังกล่าวสภาพครอบครัวของฟูยูนั้นปานกลางพวกเขาไม่ได้รวยแต่ก็ไม่ได้ยากจนไม่สามารถเอาเงินกองกลางไปได้พวกเขามีชีวิตที่มั่นคงและสะดวกสบายพ่อแม่มีความขยันและประหยัดมาตลอดชีวิตและดูเหมือนว่าพวกเขาไม่เคยมีประสบการณ์ที่ครอบครัวจะไปร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารค่ำในความทรงจำเลยพ่อแม่ของเขามักจะรู้สึกว่าการรับประทานอาหารนอกบ้านนั้นไม่ถูกสุขลักษณะและสิ้นเปลืองเงินด้วยเงินจำนวนนั้นทำอาหารทานที่บ้านคงจะดีประหยัดจู่ๆฟู่หมาก็เสนอให้แพ็คของฟูยูอดไม่ได้ที่จะยิ้มให้ลูโอแรงด้วยความลำบากใจไม่ใช่ว่าเขารู้สึกละอายใจกับพฤติกรรมของพ่อแม่แต่อาหารมื้อนี้เป็นของว่างของลูโอแรงแต่ครอบครัวของพวกเขาเก็บข้าวเหลือไว้ซึ่งทำให้เขารู้สึกเขินอายเล็กน้อยลู่รังยังยิ้มและเขาไม่ได้ดูถูกแม่ของฟู่อยู่เพราะเขาขาดวินัยและเขาไม่นึกถึงเรื่องตลกหรือการดูถูกคนในวัยเดียวกับเขาสามารถเข้าใจปรัชญาชีวิตที่ประหยัดและเรียบง่ายของคนรุ่นก่อนได้ดีที่สุดผ่านการพูดคุยลูโอแรงรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับครอบครัวของฟู่อยู่เขารู้ว่าพ่อแม่ของเขาเป็นเพียงคนธรรมดาทำงานธรรมดาได้รับเงินเดือนน้อยและทำงานอย่างหนักเพื่อเลี้ยงดูลูกชายบางทีพวกเขาอาจไม่มีความรู้ที่มีคุณภาพและกว้างขวางมากนักแต่ชายชรารู้สึกว่าอาหารมื้อนี้หมดเกลี้ยงและน่าเสียดายที่ต้องทิ้งอาหารที่เหลือมากมายนี่เป็นสิ่งที่เข้าใจได้อย่างสมบูรณ์ฟูยูกระซิบทูลูโอคุณสามารถไปที่เคียลิมาครั้งต่อไปได้และฉันจะเป็นเจ้าภาพของคุณแทนฟูยูรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการแสดงออกที่ตรงไปตรงมาของลู่รังครั้งนี้คำเชิญจริงใจมากเขาไม่รังเกียจที่จะจ่ายเงินให้กับการกระทำของพ่อแม่และเขายังเต็มใจที่จะคบหากับเพื่อนฝูงที่ปฏิบัติต่อพ่อแม่เป็นอย่างดีพนักงานเสิร์ฟก็จัดส่งกล่องบรรจุให้ทันทีฟู่อยู่รับช่วงต่อและช่วยแม่ของเขาจัดจานที่ยังไม่ได้แตะต้องกูโอซินีมองไปที่ฉากนี้ด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยแล้วทำไมมันถึงได้เต็มอิ่มขนาดนี้ล่ะเมื่อเห็นฟู่อยู่และคนอื่นๆหยิบถุงบรรจุลู่รังพูดด้วยรอยยิ้มฉันจะปล่อยให้ห้องครัวทำน้ำจิ้มในภายหลังแม้ว่าแมงป่องแกะย่างจะค่อนข้างอร่อยเมื่ออากาศเย็นแต่ไม่มีน้ำจิ้มรสชาติไม่ดีไม่ใช่ของแท้อีกต่อไปกูซินยี่จำเป็นไหมเหลือหมดเลยและมื้อนี้เป็นของฝากสำหรับลู่รังใช่ไหมอย่าอายที่จะสูญเสียมันไปลัวรังกล่าวต่อเมื่อคุณมีโอกาสในครั้งต่อไปลุงและป้าจะกลับมาอีกครั้งและคุณสามารถลองหม้อแมงป่องเนื้อแกะรสชาติอื่นๆในร้านของเราได้ผิวของกูโอซินีเปลี่ยนไปอีกครั้งมันไม่เร่งรีบเกินไปหน่อยเหรอ
เห็นได้ชัดว่าครอบครัวของฟูยูดูธรรมดามากแต่ทัศนคติของหลัวรังเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการทำให้อีกฝ่ายพอใจกูโอซินีอดไม่ได้ที่จะมองไปที่ฟูยูฟูยูสนับสนุนกระเป๋าของเขาและร่วมมือกับหญิงชราเพื่อใส่กล่องบรรจุลงไปกูโอซินีขมวดคิ้วเล็กน้อยฉันรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆว่าฟูยูเริ่มไม่ชัดเจนเล็กน้อยก่อนมาที่สำนักงานขายผมได้รับการปฏิบัติอย่างสุภาพจากผู้จัดการฝ่ายขายปิงหลัวขอให้เพื่อนคนนั้นปล่อยให้ผู้จัดการฝ่ายขายรับเขาเป็นการส่วนตัวพวกเขาต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนของเจ้านายของนักพัฒนาคุณสามารถเห็นการเชื่อมต่อของฟูยูตอนนี้ลูโอแรงกำลังจัดการกับยูด้วยทัศนคติเช่นนี้เป็นไปได้ไหมว่าฟูยูไม่ใช่เชฟธรรมดากูโอซินีคิดเรื่องนี้อยู่นานและรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นเรื่อยๆตอนเรียนก็เป็นแบบนี้พึ่งหลอกก็จีบได้ทั้งวันรอให้เธอถูกล่อลวงก่อนที่เธอจะเจาะชั้นกระดาษหน้าต่างฟูยูก็ลาออกจากโรงเรียนโดยไม่หันกลับมามองความคลุมเครือที่ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การตกหลุมรักคือการเล่นอันธพาลกูโอซินีคิดด้วยความโกรธและแอบบดฟันกรามของเธอฟู่หยูตามหลังชุดสูทและเริ่มถือกระเป๋าเมื่อเขามองขึ้นไปเขาเห็นกูโอซินีจ้องมองเขาอย่างไร้ความกรุณาทิ้งความชื่นชอบของเพื่อนร่วมโต๊ะโรงเรียนมัธยม NPC กูโอซินี -5 ฟู่หยูผงะไปฉันทำอะไรลงไปลูโอแรงส่งครอบครัวของฟูหยูไปที่ประตูโรงแรมเป็นการส่วนตัวและช่วยพวกเขาเรียกแท็กซี่คุณลุงครั้งต่อไปที่คุณมาเปยออันคุณต้องติดต่อฉันลูโอชองโบกมือด้วยรอยยิ้มพ่อของฟูและแม่ของฟูเห็นด้วยด้วยรอยยิ้มและกล่าวคำอำลาพวกเขาอย่างอบอุ่นฟูหยูพูดกับลู่รังขอบคุณสำหรับการต้อนรับฉันจะติดต่อคุณเมื่อฉันมีเวลาลูโอแรงพยักหน้าฟูหยูมองไปที่กูโอซินีอีกครั้งเพื่อนร่วมชั้นเก่าลาก่อนกัวซินยี่มองดูฟูหยูด้วยสายตาที่ซับซ้อนพร้อมรอยยิ้มทั่วบนใบหน้าของเธอลาก่อนแท็กซี่ที่ครอบครัวของฟูหยูขับออกไปลู่รังหันหน้าแล้วพูดว่าเมื่อกี้ฉันเมามากเลยขับรถไม่ได้ไปขึ้นรถของคุณกันเถอะลู่หยงรีพูดว่าเอาละพี่ชายกลับบ้านกันเถอะลูโอแรงพยักหน้าวันนี้ฉันออกมาซื้อบ้านและตอนนี้งานเสร็จเร็วฉันก็กลับบ้านไปบอกข่าวว่าดีเข้าไปในรอทอลูโอยงถือพวงมาลัยแล้วพูดอย่างตื่นเต้นพี่ชายคุณเป็นเพื่อนที่ดีจริงดีจริงฉันไม่เคยคาดหวังว่าจะได้ส่วนลดมากขนาดนี้ลู่รังเอ็นศีรษะพิงเบาะรถแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่านั่นคือฉันเป็นเพื่อนกับสามีของเธอมาหลายปีแล้วลูโอยงมองในกระจกมองหลังและเห็นพี่ชายของเขาหลับตาเพื่อพักจิตใจเขาจึงแอบจับมือของกูโอซินีกูโอซินีหันหัวของเธอแล้วมองไปที่โปรไฟล์ของลูโอยงซึ่งไม่หล่อมากแต่มีขอบคมและมีลักษณะสามมิติเธอถอนหายใจและจับมือของลูโอยงกลับทันใดนั้นการได้เห็นรักแรกพบซึ่งเป็นความรักที่เป็นความลับระหว่างคนสองคนถือได้ว่าเป็นการตกหลุมรักเป็นเรื่องจริงที่มีระลอกคลื่นอยู่ในใจท้ายที่สุดแล้วฟูยูยังคงหล่อเหลามากและดูเหมือนว่าเขาจะทำงานได้ดีในตอนนี้หลังจากเรียนจบได้เพียง1ปีฉันก็สามารถซื้อบ้านและตั้งรกรากที่เปยออันได้บุคคลนี้มีพลังค่อนข้างมากจริงๆคนที่ผมชื่นชมตั้งแต่แรกก็ทำได้ดีมากแล้วเธอรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยในใจบางทีคนอาจมีจิตวิทยาประเภทนี้ไม่มากก็น้อยอดีตคนที่ชอบมีชีวิตที่ดีกว่าตัวเขาเองกัวซินยี่จะทนได้ไหมเมื่อนึกถึงสิ่งนี้กูโอซินีก็ไม่ได้ที่จะหันศีรษะไปมองภาพถนนที่ผ่านไปนอกหน้าต่างรถลูโอยงแอบจับมือเธอไว้แต่เมื่อเขากำลังจะเปลี่ยนเลนเขาก็บีบปลายนิ้วของเธอเบาๆกูโอซินีหันหัวของเธอลัวยงยิ้มด้วยฟันขาวสะอาดเต็มปากและพูดด้วยรูปปากเยี่ยมมากภรรยาเราจะมีบ้านของเราเองในอนาคตทันใดนั้นหัวใจของกูโอซินีก็อ่อนลงความแรงของการบีบปลายนิ้วของเธอดูเหมือนจะถูกบีบเบาๆที่ปลายหัวใจผ่านร่างกายของเธองอเมื่อมองดูปลอยผมของลูโอยงที่ถูกลมพัดปลิวไปในตอนนี้กูโอซินีก็ถอนหายใจและช่วยดูแลมันระลอกคลื่นที่เหลือในหัวใจของเธอก็ค่อยๆหายไปเป็นเรื่องจริงที่อารมณ์ของคุณได้รับผลกระทบและก็เป็นความจริงที่ว่าคุณไม่มีความสุขแต่ฉันมีแฟนแล้วและอารมณ์อันละเอียดอ่อนจากเมื่อก่อนหลังจากฝนตกเล็กน้อยก็ไม่สามารถทำให้เกิดคลื่นได้ลูโอยงยังคงห่วงใยเธอมากเธอจะไม่รู้สึกได้ยังไงว่าเธอถูกชอบดูแลและคิดถึงแต่ผู้ที่ได้รับความโปรดปรานอาจจะค่อนข้างเย่อหยิ่งดังนั้นกูโอซินีจึงประสบกับความผันผวนทางอารมณ์อย่างรวดเร็วในเวลานี้จากนั้นก็สงบลงเธอมองไปที่ลู่หยงที่ร่าเริงรู้สึกเป็นทุกข์เล็กน้อยและมีความผิดเล็กน้อยไปเบาๆหยิบกล่องยาเม็ดเจนเว่ยซิ่วทีออกมาจากถุงอย่างเงียบๆหยิบยา2เม็ดออกมาแล้วส่งให้ลู่โอยงกินยาซะระวังปวดท้องสักพักลู่หยิบมันด้วยมือของเขารู้สึกอบอุ่นในใจแฟนของฉันมีน้ำใจและอ่อนโยนจริงๆสำหรับตัวฉันเองหลังจากเรียนจบฉันไม่ได้อยู่เมืองหลวงของจังหวัดจากสภาพของเธอหากเธออยู่ในเมืองหลวงของจังหวัดเธอจะได้รับการพัฒนามากขึ้นอย่างแน่นอนแต่หลัวใช้ครอบครัวของเขาช่วยจัดการงานดีๆเขามีงานที่มั่นคงมีงานที่มั่นคงและครอบครัวก็ไม่ขาดแคลนเงินหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเขาก็ตัดสินใจกลับไปที่เปยออันกูโอซินีลังเลอยู่นานและตัดสินใจไปกับเขาหางานที่มั่นคงเตรียมงานแต่งงานแต่งงานมีลูกแล้วคุณ2คนจะยังคงใช้เวลาที่เหลือแบบธรรมดาจับมือกันและใช้ชีวิตที่ดีต่อไปลูโอยงคิดว่าการที่สามารถมองเห็นอนาคตของศีรษะได้อย่างรวดเร็วนั้นค่อนข้างดีกูโอซินีมองไปที่ใบหน้าด้านข้างของลูโอยงอย่างมึนงงจริงๆแล้วเธอก็คิดมากเหมือนกันตอนที่เธออยู่มัธยมปลายเพราะเธอตกหลุมรักฟูยูเธอจึงไม่เคยสนใจเพื่อนร่วมชั้นชายคนอื่นเลยเรียนหนักเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยและต่อมาได้พบกับลู่หยง
ความเอาใจใส่และความรอบคอบของลูโอยงทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นทั้งในด้านการเรียนและชีวิตของเธอโดยมีผู้คนคอยดูแลและช่วยเหลือเธอดังนั้นเธอจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งใดเลยถ้าเธอไม่รู้จักหลัวหยงเธอจะทำตามคำแนะนำของครอบครัวเธอและสอบเข้าระดับสูงกว่าปริญญาตรีต่อไปแต่ชีวิตก็เป็นแบบนี้บ้างบางครั้งเมื่อคุณมาถึงคุณเป็นใครและทุกสิ่งที่คุณสัมผัสมันจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาในอนาคตอย่างมองไม่เห็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ไม่แน่นอนชีวิตก็เช่นกันกูโอซินีรูดซิกกระเป๋าอย่างไม่ได้ตั้งใจแต่ลูโอยงจับมือเธออีกครั้งคราวนี้กูโอซินีไม่ยอมให้เขาถือมันเธอดึงมือออกแล้วจ้องมองไปที่ลูโอยงขับแรงๆหน่อยลูโอยงฟังกูโอซินีเป็นอย่างมากเพื่อนรอบตัวเขาบอกว่าเขากลัวภรรยาแต่กลับรู้สึกว่ากำลังทำร้ายผู้อื่นลูโอยงดึงมือออกแล้วมองกระจกมองหลังขณะขับรถอย่างจริงจังเนื่องจากท่าทางไม่สบายตัวเขาจึงขยับตำแหน่งลั่วรางจึงลืมตาขึ้นและมองออกไปนอกหน้าต่างรถพี่ชายฉันจำได้ว่าฟูยูดูเหมือนจะเป็นพ่อครัวของแม็กซิมาใช่ไหมคุณเข้าใกล้เขาขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ลูโอแรงยิ้มนับวันนี้ฉันพบเขาเพียง2ครั้งเท่านั้นลูโอยังรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยผืมดูคุ้นเคยขณะที่เขาพูดเขาก็หันไปหากัวซินยี่แล้วพูดว่าเพื่อนร่วมชั้นเก่าของคุณมีบุคลิกที่ดีและมีความชอบธรรมมากกูโอซินีสงบลงและน้ำเสียงของเธอก็เบาลงเมื่อเธอพูดว่าบุคลิกของฟูยูนั้นดีมากในโรงเรียนมัธยมเขาได้รับความนิยมอย่างมากในชั้นเรียนของเราแม้ว่าผลการเรียนของเขาจะอยู่ในระดับปานกลางแต่อาจารย์ก็ชอบเขามากลูโอแรงได้ยินกูโอซินีพูดถึงสิ่งต่างๆเกี่ยวกับสมัยเรียนของเขาและเริ่มสนใจทันทียังไงก็ตามซินีฟูยูคงไม่จบมัธยมปลายใช่ไหมไม่งั้นอายุเท่านี้ล่ะกูโอซินีพยักหน้าฉันลาออกจากโรงเรียนในปีที่2ของโรงเรียนมัธยมและฉันได้ยินจากเขาเมื่อกี้ว่าเขาย้ายไปเรียนที่โรงเรียนสอนทำอาหารในเปยออันโดยตรงลูโอแรงพูดอย่างไม่เป็นทางการดูเหมือนว่าครูในโรงเรียนสอนทำอาหารจะค่อนข้างดีและฟูยูก็ดีจริงดีจริงลูโอยงก็อยากรู้อยากเห็นเช่นกันน่าทึ่งขนาดไหนลูโอแรงนั่งตัวตรงและทัศนคติของเขาเริ่มจริงจังเล็กน้อยคำสั่งซื้อของลูกค้าในวันนี้หากฟูยูไม่ได้มาที่นี่คำสั่งซื้อนั้นรับประกันว่าจะได้รับการคืนเงินลูกค้ามีความต้องการอย่างมากและฟูยูเองก็เป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่ออกไปจนถึงซอสขั้นตอนและการเตรียมก็ไม่ใช่ซอสสำเร็จรูปในร้านเราเลยสุดท้ายเขาก็ต้มสุกเนื้อแกะด้วยทักษะการใช้มีดนั้นสุดยอดจริงๆผมดูทั้งหมดและฉันไม่เคยเห็นใครที่มีทักษะการใช้มีดขนาดนี้มาก่อนเยี่ยมมากยิ่งกว่านั้นฟูยูยังเก่งมากไม่เพียงแต่อาจารย์ซุนในร้านของเราเท่านั้นแต่ยังเป็นเชฟย่างในร้านอาหารที่ได้รับการยกย่องมายาวนานในเปยอนด้วยฉันรู้สึกว่าฟูยูดีกว่าพวกเขาการควบคุมดังที่กล่าวมาอีกทั้งการตัดสินคุณภาพเนื้อก็แม่นยำเกินไปดีจริงดีจริงและเขาก็เก่งเรื่องกล่องสีแดงเช่นกันทั้งอัตราส่วนเครื่องปรุงรสปริมาณส่วนผสมและรูปร่างของจานตอนที่ฉันอยู่ในพื้นที่อบขนมฉันเฝ้าดูเขาทำงานเหมือนกับกำลังดูวิดีโอสอนทำอาหารบนเว็บไซต์และต้องเป็นเวอร์ชันแก้ไขลั่วรังอธิบายทุกสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับฟูหยูและในขณะที่เขารู้สึกประทับใจเขาก็ชื่นชมบุคคลนี้มากขึ้นเรื่อยๆในใจอย่าพูดถึงคนวัยเดียวกันฉันคิดว่าเขาสามารถตามทันหรือเหนือกว่าคนส่วนใหญ่ที่มีคุณสมบัติอาวุโสเช่นเราลูโอยงถอนหายใจด้วยอารมณ์ยอดเยี่ยมมากกูโอซินีเงียบเธอชัดเจนมากเกี่ยวกับภูมิหลังครอบครัวและประสบการณ์การเรียนของฟูยูลาออกจากโรงเรียนกลางคันและเปลี่ยนอาชีพมาเรียนเป็นเชฟเธอคิดว่ามันชัดเจนว่าบุคคลเช่นนี้จะมีอนาคตแบบไหนในอนาคตอย่างไรก็ตามลูโอแรงมีความคิดเห็นสูงต่อฟูยูหลัวรังโดดเด่นแค่ไหนเธอรู้ดีว่าเขาฝึกหัดเป็นครูมาตั้งแต่เด็กและเขามาถึงตำแหน่งนี้ทีละขั้นจริงๆแม้จะอยู่ในแวดวงเชฟเขาก็มีชื่อเสียงเช่นกันรูปเพื่อให้เขาชื่นชมมันมากจะเห็นได้ว่าฟูยูนั้นโดดเด่นแค่ไหนเมื่อนึกถึงสิ่งนี้กูโอซินีก็ถอนหายใจตอนเรียนเขาเก่งมากแม้ผลการเรียนไม่ดีแต่เขาจริงใจและฉลาดตอนรายงานตัวอาจารย์ยังปล่อยให้เขาเป็นผู้ดูแลชั้นเรียนหนึ่งภาคอีกด้วยเขาประสานงานในชั้นเรียนได้ดีมากและสามารถจัดการสิ่งที่อาจารย์อธิบายได้อย่างเป็นระเบียบครูประจำชั้นของเราจริงๆชอบเขาถ้าไม่ใช่เพราะผลการเรียนไม่ดีจริงๆแล้วครูอยากให้เขาเป็นหัวหน้าชั้นเรียนตลอดเวลาหลังจากที่กัวซินยี่พูดจบลั่วรังก็พูดด้วยรอยยิ้มในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายทองคำจะส่องแสงไม่ช้าก็เร็วฟู่หยูนั่งอยู่ในแท็กซี่อธิบายจุดหมายปลายทางให้คนขับฟังอย่างชัดเจนและรถก็เริ่มขับอย่างรวดเร็วพ่อของฟูและแม่ของฟูยังคงดื่มด่ำกับความสุขของการตั้งถิ่นฐานอย่างเป็นทางการของลูกชายในเปยออันตั้งแต่ขึ้นรถก็เริ่มพูดถึงอนาคตของบ้านหลังใหม่ด้วยความสนใจเป็นอย่างมากคนขับเป็นคนพูดพล่อยๆและเพราะเขาเป็นคนท้องถิ่นเขาจึงรู้จักภูมิประเทศเป็นอย่างดีเมื่อได้ยินว่าเขาซื้อบ้านในอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างขึ้นใหม่บนถนนหงชีเขาก็เริ่มสนใจทันทีดังนั้นในระหว่างการเดินทางครั้งต่อไปพวกเขาทั้ง3จึงคุยกันอย่างกระตือรือร้นฟูยูนั่งบนเบาะรถและฟังพวกเขาพูดคุยหลังจากนั้นไม่นานเขาก็จำได้ว่าเขาไม่ได้รับรางวัลสำหรับภารกิจใหม่ดังนั้นเขาจึงแซงทำเป็นชื่นชมทิวทัศน์ถนนนอกหน้าต่างและเริ่มตรวจสอบรางวัลที่เขาได้รับอย่างเงียบๆตราสัญลักษณ์ความเฉลียวฉลาดเวอร์ชันอัปเกรดลึกลับฉันเห็นตราความฉลาดแบบสีที่ปกคลุมตราสัญลักษณ์ขาวดำดั้งเดิมโดยตรงฟูยูตรวจสอบคุณสมบัติของเหรียญตราที่อัปเกรดแล้วตราความฉลาดเวอร์ชันอัปเกรดหากคุณต้องการเป็นเชฟที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่าเพิ่งคิดทำอาหารจานอร่อยแต่ยังใช้ไอเดียดั้งเดิมในการตกแต่งและจัดจานอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองการรับรู้ของลูกค้าเหนือความต้องการสวมป้ายนี้เมื่อคุณทำงานอย่างอิสระคุณสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ไม่จำกัดและสามารถสอดแนมความคิดของลูกค้าหรือปลุกเสียงสะท้อนของลูกค้าได้ฟูหยูทันใดนั้นฟูหยูก็ตกตะลึงไปชั่วขณะนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนี่คือคุณสมบัติก่อนการอัปเกรดใช่ไหมครับหลังจากอัปเกรดแล้วจะมีผลกระทบอะไรบ้างลองนึกถึงป้ายขาวดำดั้งเดิมที่ถูกครอบไว้ด้วยป้ายสีที่อัปเกรดแล้วร
วงตาของฟูยูสว่างขึ้นเล็กน้อยมันจะเป็นอย่างที่เขาเดาไว้จริงๆเหรอในอนาคตเมื่อคุณสอดแนมความคิดของลูกค้าพาพร่างขาวดำจะกลายเป็นภาพสีหรือไม่ด้วยวิธีนี้เขาสามารถสอดแนมความคิดที่แท้จริงของลูกค้าได้อย่างสะดวกและเป็นธรรมชาติมากขึ้นเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ฟู่หยูก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเหรียญตราเวอร์ชันอัปเกรดนี้ทรงพลังนิดหน่อยนอกจากตราสัญลักษณ์ความฉลาดที่ได้รับการอัปเกรดแล้วยังมีกุญแจห้องเรียนสำหรับการสอนและฝึกฝนทักษะการวาดภาพอีกด้วยเมื่อก่อนฉันตั้งใจทำงานให้เสร็จจนไม่มีเวลาคิดเมื่อเห็นกุญแจสู่ห้องเรียนฝึกสอนอีกครั้งในเวลานี้ฟู่หยูก็เดาอะไรไม่ถูกท้ายที่สุดแล้วระบบไม่เคยทำสิ่งที่ไม่จำเป็นเลยเนื่องจากเขาถูกขอให้เรียนรู้ทักษะการวาดภาพจึงต้องเป็นเพราะทักษะนี้ช่วยทักษะการทำอาหารของเขาและการวาดภาพระยะทางจากFour Seasonsบังเก็ตถึงไซส์สตรีทโฮเทลนั้นยาวมากนั่งอยู่ในรถแท็กซี่ที่ขับอย่างราบรื่นสมองของฟู่หยูเริ่มทำงานช้าๆที่จริงแล้วถ้าคุณคิดให้รอบคอบมีสถานที่หลายแห่งที่ใช้ทักษะการวาดภาพในการทำอาหารก่อนอื่นก็ต้องเป็นการนำเสนอการจัดวางสีรูปทรงของจานและแม้แต่มุมของส่วนผสมในการเตรียมอาหารดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับทักษะการวาดภาพหลังจากเข้าใจสิ่งนี้แล้วฟูยูก็มีความสุขมากอย่าบอกนะว่าเทคนิคการวาดภาพนี้ค่อนข้างมีประโยชน์เดิมทีเขามีทักษะส่วนตัวระดับสูงในการเล่นลอตเตอรี่ควบคู่ไปกับทักษะการวาดภาพที่สมบูรณ์แบบอาหารที่เขาทำในอนาคตไม่ควรประณีตเท่ากับงานศิลปะฟูยูไม่สามารถระงับความตื่นเต้นในใจได้และแทบรอไม่ไหวที่จะเริ่มเรียนทันทีแต่สถานการณ์ปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยเขาจึงถอนความคิดและฟังพ่อแม่และคนขับรถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องใหญ่และเล็กในเปยออันขณะที่เขาฟังกระแสน้ำอุ่นก็พุ่งเข้ามาในหัวใจของเขาเขาสามารถตั้งถิ่นฐานในเปียโนได้อย่างราบรื่นพ่อแม่ของเขาควรจะโล่งใจจากเขาโดยสิ้นเชิงเมื่อกลับมาที่โรงแรมไซส์สตรีทครอบครัวทั้ง3ของป้าของเขาก็กลับมาเช่นกันแตกต่างจากบรรยากาศที่สนุกสนานของครอบครัวหลินมิงหาวอยู่ในห้องเพียงออกมาทักทายในตอนแรกจากนั้นจึงเก็บประตูไว้หลังประตูที่ปิดสนิทลุงตัวน้อยของเขามีใบหน้าที่มืดมนและดูเหมือนจะอารมณ์ไม่ดีป้าของเขาเป็นห่วงและถามเรื่องการซื้อบ้านได้ยินมาว่าจ่ายเงินดาวแล้วจึงเอาสัญญาขายบ้านชั่วคราวมาอ่านอย่างละเอียดป้าของเขาดีใจกับพวกเขามากและถามรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อบ้านเมื่อพูดถึงบ้านหลังใหม่พ่อแม่ของฟู่หยูก็ให้กำลังใจทันทีและผู้เฒ่าก็คุยกันอย่างกระตือรือร้นฟู่หยูมองดูพ่อแม่ของเขายิ้มแย้มแจ่มใสและรู้สึกว่าไม่มีอะไรมีความสุขไปมากกว่าช่วงเวลาปัจจุบันจริงๆทำให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเองเรื่องนี้เองก็ภูมิใจมากแล้วผู้อยู่ฟังผู้เฒ่าอย่างมีความสุขเมื่อป้าของเขาหันกลับมาแล้วพูดว่าเสี่ยวหอยู่ไปดูพี่ชายของคุณทำอะไรที่บ้านก่อนที่ฟูยูจะตอบลุงตัวน้อยของเขาพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มอย่าคุยกับเขาผู้อยู่รีบลุกขึ้นยืนแล้วพูดว่าฉันควรไปดูสักหน่อยดีกว่าหลังจากพูดจบเขาก็หันหลังเดินออกไปและมีเสียงดังมาจากข้างหลังเขาเกิดอะไรขึ้นป้าของเขาถอนหายใจและพูดอย่างช่วยไม่ได้โรงเรียนฝึกหัดของมิงเฮาไม่ใช่มหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการแต่เป็นชั้นเรียนฝึกหัดส่วนตัวดูเหมือนว่าเมื่อเรากลับมาเราบังเอิญพบกับเอมันเป็นหลังจากที่ฉันรู้จากผู้คนเท่านั้นที่ฉันตระหนักว่าโรงเรียนฝึกหัดนี้เพิ่งก่อตั้งมาไม่ถึง2ปีคิดว่าเป็นโรงเรียนที่ดีจริงเหรอฟู่หยูปิดประตูตามหลังเขาแล้วหันกลับไปที่ห้องของเขาฟู่หยูยืนอยู่ที่ประตูห้องหยิบการ์ดห้องของเขาออกมาแล้วหยุดชั่วคราวก่อนที่จะเปิดประตูขึ้นอยู่กับเดิมทีฉันอยากจะถือโอกาสนำการฝึกปฏิบัติการสอนไปปฏิบัติในห้องเรียนโดยตรงส่งผลให้ห้องพักในโรงแรมถูกเปิดด้วยการรูดการ์ดและไม่มีกุญแจแล้วกุญแจที่เขาได้รับเพื่อเข้าห้องเรียนฝึกสอนจะยังสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่ฟู่หยูรูดการ์ดของเขาและเปิดประตูโดยไม่มีความหวังใดๆในห้องลินมิงเฮานอนอยู่บนเตียงโดยกำลังเล่นโทรศัพท์มือถือจนเบื่อเมื่อเห็นฟู่หยูเขาจึงโน้มตัวไปทักทายพี่ชายฟู่หยูดีนั่นเองแอบบอกกว่าหน้าเสียดายฟู่หยูเดินไปที่เตียงแล้วนั่งลงข้างกันคุณทะเลาะกับพ่อแม่อีกแล้วเหรอมินมิงหาวกรอกตาโอ้อย่าพูดถึงมันเป็นบาปดั้งเดิมสำหรับฉันที่ต้องปรากฏต่อหน้าพวกเขาอย่าพูดถึงเรื่องนี้นะน้องชายยินดีด้วยฟู่หยูยิ้มอย่างจริงใจขอบคุณมินมิงหาวทั้งอิจฉาและสะเทือนอารมณ์เล็กน้อยคุณน่าทึ่งจริงๆคุณสามารถซื้อบ้านและตั้งถิ่นฐานในเปยออันได้จริงๆยอดเยี่ยมมากฟู่หยูยิ้มอย่างสบายๆแต่เมื่อเห็นหมอกควันในดวงตาของมินมิงหาวเขาจึงชักชวนพรุ่งนี้ป้าและลุงของฉันจะกลับไปไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามคราวนี้ฉันมาทุกทางเพื่อพบคุณซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขายังคงรักคุณมากมากลินมิงเฮาตะคอกอย่างเย็นชาอย่านะฉันทนความรักอันหนักหน่วงนี้ไม่ไหวแล้วฟู่หยูอยากจะหัวเราะเล็กน้อยแต่พูดอย่างช่วยไม่ได้เอาละไม่ต้องสนใจพ่อแม่ของคุณป้าและลุงของคุณยังอยู่ที่นั่นไปกันเถอะนั่งกับฉันสักพักคุยกันแล้วกลับมาอย่ากังวลไปเลยท่านผู้อาวุโสลินมิงเฮาไม่ปฏิเสธที่จะฟังคำแนะนำจริงๆยังไงก็ยังมีญาติอยู่ที่บ้านเมื่อประตูปิดเป็นเรื่องปกติที่ครอบครัว3คนจะสร้างปัญหาจะให้ญาติดูตลกก็ไร้เหตุผลนิดหน่อยเมื่อเห็นลินมิงเฮาเข้ามาใบหน้าของผู้อาวุโสก็อ่อนลงเล็กน้อยครอบครัวทั้ง3ของฟูยูมีบรรยากาศที่กระตือรือร้นและครอบครัวก็คุยกันอย่างกระตือรือร้นอยู่พักหนึ่งในระหว่างการเดินทาง4วันไปเปยออันนอกจากการปีนเขาแล้วยังเป็นเพียงแค่การปิกนิกและใช้เวลาที่เหลือไปกับการดูบ้านเรือนผู้เฒ่าเริ่มแก่แล้วและพวกเขาจะไปพักผ่อนแต่เช้าตรู่หลินมิงหาวเป็นคนแรกที่ทาน้ำมันบนฝ่าเท้าแล้วเดินกลับไปที่ห้องของเขาป้าของฉันและภรรยาของเขาก็จากไปพร้อมกันฟูยูอยู่และพูดคุยกับพ่อแม่ของเขาอยู่พักหนึ่งแม่ฟู่ถามอย่างเป็นกังวลว่าวันหยุดตามที่ตกลงไว้จะใช้เวลา3วันแต่วันนี้ฉันไม่ได้ไปทำงานมันจะส่งผลกระทบต่องานของคุณหรือไม่
เนื่องจากการซื้อบ้านพ่อของฟูและแม่ของฟูจึงตัดสินใจอยู่ต่ออีก1วันชั่วคราวดังนั้นฟูยูจึงต้องขอให้เจ้าเมงลาอีกวันอย่างเร่งรีบบังเอิญมีคนงานตัวเล็กๆในครัวด้านหลังซึ่งเป็นคนท้องถิ่นและไม่มีอะไรทำในช่วงวันหยุดเขายินดีที่จะแลกเปลี่ยน1วันกับฟูยูฟูยูอธิบายด้วยรอยยิ้มไม่เป็นไรฉันขอลากับเจ้าจือแล้วเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งก็สลับกับฉันและฉันจะให้เขาส่วนที่เหลือในสัปดาห์หน้าฟูหมาถอนหายใจด้วยความโล่งอกจากนั้นก็รู้สึกเป็นทุกข์เล็กน้อยถ้าอย่างนั้นสัปดาห์หน้าคุณจะไม่สามารถพักผ่อนได้เหรอในห้องไม่มีคนนอกฟูยูกลัวว่าแม่ของเขาจะกังวลเขาจึงบอกความจริงไม่เป็นไรไม่อย่างนั้นสัปดาห์หน้าฉันต้องไปร้านอาหารดนตรีเพื่อทำอาหารเป็นยาแล้วเชฟเหยาจะช่วยฉันหาทางฟูหมาพยักหน้ารู้สึกมีอารมณ์เล็กน้อยผู้นำของคุณดีต่อคุณจริงๆและเจ้านายของคุณคูปองมากมายทำให้เขาต้องเสียเงินจำนวนมากใช่ไหมฟูยูผงะไม่ต้องเสียเงินเลยเหยาชูรู้จักผู้นำของบริเวณจุดชมวิวภูเขาซิเฟงและเขามอบตัวนี้ให้กับเจ้าชูฟู่หมาไม่เห็นด้วยและกล่าวว่ากันว่าไม่มีเงินตัวนี้ให้เปล่าๆได้อย่างไรตัวเต็มไปด้วยความโปรดปรานและจะมีการจ่ายคืนแน่นอนในอนาคตในที่สุดฟูยูก็ตระหนักได้แท้จริงแล้วไม่ว่าเพื่อนจะดีแค่ไหนเขาก็เอาผลประโยชน์หลายพันดอลลาร์จากคนอื่นไปโดยเปล่าประโยชน์และเนื่องจากอารมณ์และเหตุผลเขาจึงต้องชดใช้ในภายหลังเหยาซือได้รับตัวจากเพื่อนและเขาต้องตอบแทนบุญคุณเจ้าเมงรับตัวจากเหยา SSI ดังนั้นเขาจึงต้องหาทางตอบแทนท้ายที่สุดแล้วเจ้าเมงเองที่เอาเงินออกจากกระเป๋าของตัวเองเพื่อสร้างความบันเทิงให้ครอบครัวหัวใจของฟูยูอบอุ่นขึ้นเมื่อนึกถึงเจ้าเมงที่เติมคูปองให้ตัวเองเขาก็ยิ้มไม่ได้เชฟเจ้าปฏิบัติต่อตัวเองอย่างดีจริงบ้านของฟูยูถูกซื้อไปแล้วและโรงเรียนของลินมิงเฮาก็ถูกเยี่ยมชมเช่นกันหลังจากพักผ่อนมาทั้งคืนผู้เฒ่าก็พร้อมที่จะเดินทางกลับสำหรับการเดินทางขากลับพ่อของฟูและแม่ของฟูไม่เพียงแต่ลังเลที่จะแยกทางกับลูกชายเท่านั้นแต่ยังตื่นเต้นและตั้งตารอที่จะจากไปอีกด้วยในที่สุดฉันก็รู้สึกมีความสุขเมื่อฉันกลับไปคราวนี้ฉันต้องไปเยี่ยมญาติและเพื่อนทีละคนและพูดคุยเกี่ยวกับงานและชีวิตของฟูยูในเปยออันหลังจากสำเร็จการศึกษาเพียง1ปีในวัย20ต้นๆเขาก็สามารถปักหลักและซื้อบ้านในเปยออันได้เรื่องนี้อย่างน้อยก็อยู่ได้ถึงตรุษจีนใช่ไหมล่ะก่อนที่แม่ของฟูจะจากไปเธอได้กระตุ้นให้ฟูยูเก็บเงินทั้งหมดที่เธอนำมาจากบ้านคุณยังต้องเก็บเงินไว้ใช้ชำระคืนเงินกู้ความกดดันมันมากเกินไปคุณเก็บเงินไว้ยังไงซะพ่อกับฉันก็ไม่จำเป็นต้องใช้มันหรอกฟู่หยูพูดมากเขาเกือบจะระบุรายละเอียดรายได้ทั้งหมดของเขาและสุดท้ายก็ให้แม่ของเธอทิ้งบัตรธนาคารแต่ท้ายที่สุดแล้วมาม่าฟูก็ยังมอบเงิน $5,000ให้กับฟู่หยูที่เธอมีในกระเป๋าฉันต้องมีเงินสดติดตัวแล้วถ้าฉันทำโทรศัพท์หายล่ะฟู่หยูไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องรับเงินเมื่อเทียบกับฟูมาแล้วฟูเด็ดด้อยกว่าเล็กน้อยในแง่ของการแสดงออกทางอารมณ์มิงมิงเต็มไปด้วยคำพูดและอยากจะบอกลูกชายของเขาแต่เมื่อมาถึงปากของเขาเขาพูดเพียงประโยคเดียวดูแลตัวเองด้วยถ้ามีอะไรให้ทำก็โทรกลับบ้านหลังจากกล่าวคำอำลากันแล้วผู้เฒ่าก็ขึ้นรถไปสองพี่น้องฟูยูและลินมิงเฮาเฝ้าดูรถที่ขับออกไปชมรถผสมผสานกับการจราจรแบบไม่มีใครเห็นอีกเลยฟูยูวางไหล่ของลินมิงเฮาไว้บนไหล่ของเขาเราสองคนถูกทิ้งให้พึ่งพาซึ่งกันและกันลินมิงเฮาพยักหน้าไม่แน่ใจว่าเขาพูดกับฟูยูหรือเตือนตัวเองว่าพี่ชายเชื่อหรือไม่ฉันจะทำสำเร็จอย่างแน่นอนฉันไม่ใช่คนโง่ฉันสามารถทำทุกอย่างที่ฉันต้องการเมื่อสมองของฉันร้อนฉันจะโดดเด่นในอนาคตเช่นเดียวกับคุณและตั้งถิ่นฐานในเมืองใหญ่อย่างแน่นอนวันนี้ลินมิงเฮายังคงมีชั้นเรียนและรีบกลับไปฟูยูเรียกแท็กซี่ให้เขาแล้วส่งเขาออกไปหลังจากที่ลินมิงเฮาจากไปฟูยูก็รีบกลับไปที่แม็กซิม่าฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนแต่คราวนี้ฟูยูได้หยุดพัก3 วันและเจ้าเมงก็รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยซุนชิงหนิงก็ยินดีต้อนรับการกลับมาของฟู่หยูอย่างยินดีฟู่หยูไม่ได้อยู่ที่นั่นและมีคนอยู่เคียงข้างกันน้อยลงปืนใหญ่เกือบทั้งหมดของเจ้าเมงยิงใส่ซันคิงนิ่งซุนชิงหนิงค่อนข้างงงงวยจริงๆเขาไม่โง่และรากฐานของเขาก็ถือว่าแข็งแกร่งแต่ทำไมความก้าวหน้าในการทำอาหารของเขาถึงช้ามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้เบื้องหลังของฟู่หยูนั่นก็โง่พอๆกับลาแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องกังวลดังนั้นฉันจึงต้องใช้เวลาวันหยุด3 วันยังไม่หมดและครัวด้านหลังก็ไม่รู้สึกยุ่งมากนักเพราะจำนวนลูกค้าที่มาทานอาหารในร้านลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเวลาดังกล่าวฟูยูยังได้รับคำเชิญให้ไปรับประทานอาหารเย็นลิวยูน่องที่วิ่งเล่นตลอดเวลากลับมาและขอให้ฟูยูออกไปกินข้าวด้วยกันเป็นพิเศษที่โต๊ะอาหารเย็นแม้ว่าทัศนคติของลิวยูน่องจะเป็นมิตรมากและดูปกติแต่ฟูยูมักจะรู้สึกว่ามันแปลกเล็กน้อยที่เขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นโดยไม่ตั้งใจ1 ครั้งพบว่าลิวยูน่องกำลังจ้องมองเขาด้วยสายตาที่ซับซ้อนอย่างยิ่งอย่างอธิบายไม่ได้สิ่งนี้ทำให้ฟูยูรู้สึกกังวลเล็กน้อยไม่เพื่อหลีกเลี่ยงการตามใจตัวเองฟูยูได้ตรวจสอบค่านิยมของลิวยูน่องอย่างเชี่ยวชาญความชื่นชอบ3รายละเอียดคุณสมบัติฟู่หยูเหตุใดจึงตกถึง3เมื่อก่อนเห็นได้ชัดว่ายังเกิน40เหรอเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าสิ่งที่เรียกว่าการฝึกงานระหว่างเขากับหลิวหยุนงอจะเป็นเพียงงานโอ้อวดแต่ก็ไม่สามารถนับได้เลยและโดยส่วนตัวแล้วเขาไม่เคยเรียกหลิวหยุนงอว่าเป็นอาจารย์อย่างไรก็ตามเขายังคงอยากผูกมิตรกับหลิวหยุนงออยู่ในใจท้ายที่สุดแล้วหลิวหยุนงอก็เป็นทายาทของนางหลิวซึ่งมีความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์และมีชื่อเสียงอย่างมากในแวดวงการที่ชายร่างใหญ่สามารถปกปิดได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครขอได้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ฟู่หยูก็ไม่ได้ที่จะกังวลเล็กน้อยฉันจะปรับปรุงความชื่นชอบของหลิวหยุนงอที่มีต่อเขาได้อย่างไรหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จแล้วฟู่หยูก็นั่งอยู่ในแท็กซี่และอดไม่ได้ที่จะหยิบโทรศัพท์ออกมาเปิดดูหน้าเว็บค้นหาจะทำให้อาจารย์พอใจได้อย่างไร
ทันใดนั้นลิงที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นอาจารย์ชอบเด็กฝึกงานแบบไหนจะขอคำแนะนำจากอาจารย์อย่างเชี่ยวชาญได้อย่างไรดูเหมือนจะใช้ไม่ได้เลื่อนลงอีกครั้งผู้มาใหม่จะทำให้อาจารย์เหมือนคุณได้อย่างไรฟูยูคลิกที่ลิงโซเมฮูมันง่ายมากคุณถือว่านายเป็นพ่อตาหรือแม่สามีของคุณปฏิบัติต่อเขาด้วยทัศนคตินี้รักษาความสัมพันธ์นี้กับเขาและทำให้เขารู้ว่าคุณเป็นคนที่มีความกตัญญูฟูหยูมันสมเหตุสมผลที่จะสมเหตุสมผลแต่เหตุใดจึงได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นพ่อตาหรือแม่สามีแทนที่จะเป็นพ่อแม่หลังจากติดต่อกันอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา3วันในช่วงวันหยุดเจ้าเมงก็เข้าไปในห้องได้สำเร็จและเขากับไดลี่ก็ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างแฟนกับแฟนสาวนี่เป็นงานที่มีความสุขและเจ้าเมงก็มีความสุขที่ถูกเชฟด้านหลังสังหารเพื่อไปทำบาร์บีคิวที่บ้านของลิวเก่าเนื่องจากมีไดลี่อยู่ในบริษัทเดียวกันทุกคนจึงมีความยับยั้งชั่งใจมากขึ้นยกเว้นการฉลองโทสอในตอนแรกที่เหลือก็เกี่ยวกับการกินเป็นหลักและเราไม่ได้เทไวน์ใส่กันและไม่ได้ไปต่อที่แผงลอยหลังจากงานเลี้ยงอาหารค่ำเจ้าเมงและไดลี่ก็จากไปฟู่หยูและซุนชิงหนิงกลับไปที่หอพักด้วยกันเมื่อเขากำลังจะเข้าประตูเขาก็เปิดห้องเรียนฝึกสอนพร้อมหยิบกุญแจออกมาผลักประตูแล้วเข้าไปในบ้านมีสตูดิโออยู่ตรงหน้าคุณฟู่หยูมีกลิ่นผสมกลิ่นเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ฉากนี้มีความสมจริงมากขึ้นเรื่อยๆคลาสฝึกสอนเริ่มแล้ว19ตรงกลางห้องมีกระดานวาดรูป2อันข้างหน้าและด้านหลังเก้าอี้วางอยู่ด้านหลังกระดานวาดภาพฟู่หยูนั่งอยู่บนนั้นเทคนิคการวาดภาพเป็นศิลปะที่มนุษย์ใช้พื้นผิวเป็นพื้นผิวรองรับและเพิ่มสีสันให้กับมันและเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกทางศิลปะความหมายของมันรวมถึงการใช้พฤติกรรมทางศิลปะนี้บวกกับกราฟิกองค์ประกอบและวิธีการด้านสุนทรียภาพอื่นๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการแสดงแนวคิดและความหมายที่จิตรกรต้องการแสดงออกประเภทภาพวาดทั่วไปได้แก่ภาพวาดฐานภาพวาดสีน้ำมันภาพวาดหมึกภาพวาดสีพาสเทลและอื่นๆส่วนที่1การรับรู้ของสีส่วนที่2การรวมเส้นและพื้นผิวของสเก็ตหลังจากที่ไม่รู้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนในที่สุดฉันก็ออกจากห้องเรียนฝึกสอนไปอย่างราบรื่นฟูยูขยับข้อมือของเขาในห้องเรียนความเจ็บปวดที่เกิดจากการถือปากกาแอร์และห้อยข้อมือเป็นเวลานานเพื่อวาดและชั้นหนังด้านหนาบนมือของเขาก็หายไปฟูยูคลำนิ้วของเขาแล้วยิ้มเล็กน้อยว่ากันว่าเป็นห้องเรียนฝึกสอนแท้จริงแล้วเป็นพื้นที่ที่สามารถระงับเวลาได้คนอื่นๆจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยความช่วยเหลือของระบบจะดีกว่าสำหรับฉันต้องเรียนรู้ทีละขั้นและค่อยๆฝึกฝนทักษะทั้งหมดให้แข็งแกร่งขึ้นปฏิบัติตามกฎทีละขั้นตอนผู้อยู่รู้แจ้งตัวเองอย่างน้อยเขาก็ได้เรียนรู้ความรู้อย่างมั่นคงซึ่งเชื่อถือได้และปลอดภัยกว่าการตบหน้าผากเพื่อให้ความกระจ่างแก่ศีรษะและได้รับการรู้แจ้งทันทีเมื่อคิดเช่นนี้ก็รู้สึกโล่งใจที่พระเจ้าทรงตอบแทนการทำงานหนักวันที่1ธันวาคมการหมุนเวียนพนักงานที่เหลือทั้งหมดในร้านเป็นเวลา3วันสิ้นสุดลงแล้วในวันแรกที่กลับมาทำงานอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากการประชุมปกติในตอนเช้าเหยาซือก็รวบรวมพนักงานในครัวทั้งหมดเข้าด้วยกันและประกาศข่าวในการประชุมปกติของวันนี้เจ้านายได้ประกาศข่าวว่าดีร้านค้าที่ขยายใหม่ได้รับการปรับปรุงใหม่และคาดว่าจะเริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อไม่กี่ปีก่อนนี่เป็นข่าวว่าดีหลังจากการตกแต่งแดวูมอเสร็จสิ้นการปรับเปลี่ยนง่ายๆที่นี่จะขยายขนาดร้านได้มากกว่า2เท่าไม่เพียงแต่จะมีโถงหน้าและห้องครัวด้านหลังใหม่เท่านั้นแต่แม้แต่ห้องพนักงานก็ยังใหม่เอี่ยมอีกด้วยนอกจากนี้แผนการสรรหาพนักงานสำหรับครัวด้านหลังของเราได้ดำเนินการโดยทั่วไปแล้วคราวนี้มีเชฟ2คนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานและพวกเขาจะจัดให้ทำงานโดยเร็วที่สุดก่อนสิ้นเดือนนี้เชฟทั้งสองคนเป็นปรมาจารย์เมื่อพวกเขามาภาระบนบ่าของทุกคนก็จะเบาลงเหยาซือกล่าวโดยมองไปที่ฟู่หยูและเหยาอี้หังโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้เนื่องจากการเพิ่มพื้นที่อบขนมชั่วคราวจึงทำให้มีกำลังคนไม่เพียงพอในคดีสีแดงทุกคนทำงานหนักโดยเฉพาะฟู่หยูและเซียวเหยามันยากมาระยะหนึ่งแล้วง่ายและงานเยอะถูกต้องแล้วคราวนี้มีคนใหม่เข้ามาด้วยคุณก็สามารถปรับงานของคุณให้เหมาะสมได้เช่นกันเมื่อเชฟสองคนที่รับผิดชอบเข้ามาพวกเขาต้องทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของร้านก่อนซึ่งยังคงเป็นกฎเก่าเจ้าชูและกูชูต่างเป็นผู้นำความจริงที่ว่าครัวด้านหลังจะมีเชฟคนใหม่2คนคอยดูแลทำให้ทุกคนตื่นเต้นและตั้งตารอแต่ก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยเช่นกันธุรกิจในร้านเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นสิ่งที่ดีตอนนี้มีคนเข้ามาใหม่แล้วภาระของทุกคนก็ลดลงได้มากฉันแค่ไม่รู้ว่าพ่อครัวใหม่2คนนี้มีนิสัยแบบไหนแล้วแบบนี้เมื่อต้องแย่งชิงตำแหน่งเชฟในอนาคตความกดดันก็จะมากขึ้นใช่ไหมล่ะคนอื่นๆอดไม่ได้ที่จะแอบมองไปที่ฟูยูและยาวยีแฮงเมื่อเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของ2คนนี้ฉันก็ไม่อาจบอกได้ว่าพวกเขากำลังคิดอะไรอยู่ในใจอย่างไรก็ตามคนงานเล็กๆข้างล่างนี้ค่อนข้างพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ท้ายที่สุดแล้วพ่อครัวที่รับผิดชอบอยู่ที่นี่และพวกเขาจะต้องเลือกผู้ช่วยพ่อครัวอีก2คนจากในนั้นนี่มันโอกาสที่หายากจริงๆอารมณ์ของชายร่างใหญ่ก็สูงขึ้นเรื่อยๆแม็กซิม่ามีบรรยากาศการทำงานที่แข็งแกร่งที่ร้านอาหารดนตรีภายใต้การนำของเชฟเชนบรรยากาศการเรียนรู้ในพื้นที่อบขนมนั้นแข็งแกร่งมากเมื่อเร็วๆนี้เฉินหมกมุ่งอยู่กับซอส2ชามที่ฟู่อยู่เตรียมไว้ในตอนนั้นรวมถึงทักษะการทำขนมของเขาจนถึงจุดที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตราบใดที่ฉันมีเวลาว่างฉันจะเริ่มศึกษาและไตร่ตรองทักษะและวิธีการทำขนมของฟูยูเมื่ออบขนมในอดีตเฉินจะมอบงานให้กับคนงานตัวน้อยที่อยู่ในมือของเขาตอนนี้ก็อบเองครับในที่สุดก็ตั้งตารอคอยฟูยูที่จะมาทำงานพาร์ทไทม์อีกครั้งเฉินรีบไปที่คดีแดงและเชิญฟูยูมาใช้ประโยชน์จากช่วงพักบ่าย
ในช่วงเวลานี้ยังไม่มีคำสั่งดังนั้นเฉินเฉินจึงเตรียมอบปลาสดชั่วคราวโดยอ้างว่าจะเพิ่มอาหารให้กับพนักงานในครัวหลังจากตั้งใจฝึกฝนมานานกว่า1สัปดาห์เฉินเฉินก็ตัดสินใจขอให้ฟู่หยูนำทางเขาอีกครั้งท้ายที่สุดแล้วการมีความอ่อนไหวและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้การไม่ละอายใจที่จะถามคำถามถือเป็นคุณธรรมอายุและสถานะไม่สำคัญอีกต่อไปเมื่อพูดถึงทักษะการทำอาหารนอกจากนี้เฉินเฉินยังมั่นใจมากเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเขาในช่วงเวลานี้และยังมีความคิดที่จะสร้างความประทับใจให้กับฟู่หยูและต้องการแสดงให้เห็นถึงทักษะการทำขนมที่เขาค้นคว้าในจุดนั้นดังนั้นหลังจากที่ฟูยูเข้ามาเฉินเฉินก็พูดตรงประเด็นซิลฟู่ฉันจะย่างปลาตัวนี้แล้วคุณช่วยฉันตรวจดูว่ามีข้อบกพร่องในการผ่าตัดหรือไม่ฟูยูพยักหน้าอย่างง่ายดายตกลงขณะที่เสี่ยวกงกำลังเตรียมตัวฟู่หยูก็ไม่ได้ที่จะตรวจสอบแผนงานของเขาทำภารกิจอบขนมให้ครบ500ครั้งเหลือเพียงภารกิจสุดท้ายเท่านั้นก็รับรางวัลไปได้อย่างราบรื่นฟู่หอยูยังคงสนใจพจนานุกรมคำศัพท์เกี่ยวกับสูตรอาหารนั้นมากแต่เหลือเพียงการรอบครั้งสุดท้ายและฟูยูก็สงบมากหากไม่มีอุบัติเหตุวันนี้เขาจะสามารถทำงานนี้ให้สำเร็จได้อย่างราบรื่นอย่างแน่นอนเสี่ยวกงทำความสะอาดปลาสดและเฉินเฉินก็เริ่มย่างมันตามความกว้างของตัวปลาให้ตัดส่วนหลังของปลาก่อนโรยเกลือผงไวปรุงอาหารพริกไทยและเครื่องปรุงรสอื่นๆเพื่อนวดปลาให้อร่อยในระหว่างการผ่าตัดเฉินเฉินพยายามอย่างเต็มที่ที่จะลืมเทคนิคการทำอาหารตามปกติของเขาและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะนึกถึงวิธีการปรุงอาหารของฟูยูเมื่อเขาอบก่อนหน้านี้โดยคิดถึงวิธีทำแต่ละขั้นตอนตามสภาพของส่วนผสมขณะที่อาจารย์เฉินกำลังอบขนมฟูยูก็ยืนดูอยู่จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานี้ปรมาจารย์เฉินทำงานอย่างหนักเพื่อเรียนรู้และปรับปรุงเทคโนโลยีการรอบแต่ในแง่ของการทำงานเห็นได้ชัดว่าไม่มีความก้าวหน้าฟู่หยูขมวดคิ้วเล็กน้อยพยายามค้นหาเหตุผลเขาดูอย่างระมัดระวังแต่เขาเห็นว่าปลาสดเกือบจะอบแล้วแต่เขาไม่พบปัญหาเฉพาะใดๆมาเป็นเวลานานเห็นได้ชัดว่าทักษะการทำขนมของปรมาจารย์เฉินนั้นดีมากเช่นกันและการควบคุมไฟก็ไม่เลวแต่ทำไมเขาถึงไม่ทะลุทักษะส่วนตัวของเขาเพื่ออบขั้นสูงฟู่หยูก็อยากรู้อยากเห็นมากเช่นกันแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาหวังว่าเขาจะช่วยให้คำแนะนำได้แต่ถ้าเขาต้องการพัฒนาฝีมือด้านอาหารเขาก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ในท้ายที่สุดเท่านั้นปลาสดมีกลิ่นหอมแรงอาจารย์เฉินพลิกปลาย่างหยิบซอสขึ้นมาและเตรียมแปรงฟันไม่ว่าจะเป็นวิธีการอบหรือการเคลื่อนแปรงที่สม่ำเสมอและเป็นระเบียบทุกอย่างเป็นไปตามกฎและระเบียบฟู่หยูอดทนและเฝ้าดูอย่างตั้งใจกังฟูจ่ายออกไปสุดท้ายก็ทำให้เขาค้นพบปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาจริงๆฟู่หยูยืดมุมปากของเขาเป็นเส้นตรงโดยไม่รู้ตัวและค่อยๆโค้งงอออกมานั่นเป็นเหตุผลเชฟเฉินเข้มงวดเกินไปเมื่อเขาทำขนมและเขาใส่ใจกับกฎเกณฑ์และการรอบก็เหมือนกับเทคนิคการทำอาหารอื่นๆทั้งหมดคือการทำงานที่ยืดหยุ่นและไม่เป็นทางการทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างจงใจเกินไปแต่จะขาดจิตวิญญาณในระดับหนึ่งฟูยูอดไม่ได้ที่จะมองไปที่อาจารย์เฉินจากการที่ได้ร่วมงานกับเขามาก่อนเขาค่อนข้างจะเข้าใจนิสัยของอาจารย์เฉินเข้มงวดและจริงจังไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับผู้คนหรือสิ่งของเขามีหลักการอย่างยิ่งรวมถึงข้อกำหนดสำหรับฟูยูและคนอื่นๆเมื่อเขาสอนบาร์บีคิวที่แม็กซิมาให้พวกเขาปรุงอาหารตามวิธีการอบและขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและทุกขั้นตอนของตัวเขาเองก็เหมือนแบบจำลองครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างแน่นอนในเวลาเดียวกันเมื่อแปรงซอสอาจารย์เฉินก็ทำเช่นเดียวกันเขายังคงมีทักษะในการทาซอสมากและตอนนี้เขาจับวัตถุดิบย่างได้แม่นยำมากเขายังมีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับส่วนผสมประเภทปริมาณซอสที่ควรใช้และวิธีทำให้ส่วนผสมทั้งหมดเท่าๆกันอย่างไรก็ตามวิธีการย่างที่เขาต้องการเรียนรู้และเป็นผู้เชี่ยวชาญคือชุดปฏิบัติการของฟูยูและอะไรคือแก่นแท้ของการรอบขนมของฟูยูสามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้เพื่อจัดการกับทุกรายละเอียดของการรอบแม้ว่าอาจารย์เฉินต้องการเรียนรู้ขั้นตอนการทำขนมของฟูยูแต่เขาก็เข้มงวดเกินไปด้วยวิธีนี้สิ่งที่เขาเรียนรู้เป็นเพียงการดำเนินการขั้นพื้นฐานของฟูยูไม่ใช่วิธีคิดในการทำอาหารหลังจากเข้าใจสิ่งนี้แล้วเมื่อฟูยูมองไปที่การดำเนินการของอาจารย์เฉินอีกครั้งเขาก็ไม่ได้ที่จะพูดว่าอาจารย์เฉินเมื่อคุณแปรงซอสอีกครั้งในภายหลังคุณสามารถลองเพิ่มชั้นของซอสไปที่เหงือกของปลาได้อาจารย์เฉินตกตะลึงจริงๆแล้วเวลาย่างปลาสดเขามักจะใส่ใจเรื่องการย่างปลาและการใส่ซอสด้วยส่วนหัวปลาส่วนนี้น้อยคนจะกินท้ายที่สุดแล้วการย่างก็ไม่เหมือนกับวิธีการทำอาหารแบบอื่นๆหลังจากที่หัวปลารมควันและย่างด้วยไฟถ่านเป็นเวลานานสมองปลาและเนื้อปลาที่อยู่ข้างในจะสูญเสียรสชาติอร่อยดั้งเดิมไปและรสชาติก็ไม่ค่อยดีนักและเนื่องจากไม่ได้เคี่ยวจึงไม่ชุ่มไปด้วยรสชาติแต่เนื่องจากฟูยูพูดเช่นนั้นอาจารย์เฉินจึงตัดสินใจทำตามคำพูดของฟูยูทันทีและดำเนินการเขาตอบตกลงและทาซอสอีกชั้นหนึ่งบนเหงือกปลาอย่างไรก็ตามเมื่อผู้กันสัมผัสกับเหงือกของปลาอาจารย์เฉินก็ตัวแข็งทื่อทันใดนั้นความคิดและความคิดจำนวนนับไม่ถ้วนก็แอร์วอลบอขึ้นมาในใจของเขาราวกับสายฟ้าแลบจากนั้นโดยไม่รอให้เขาคิดแรงบันดาลใจอันสม่ำเสมอก็พุ่งเข้าสู่จิตใจของเขาทันทีเนื้อปลาที่อยู่ติดกับเหงือกเป็นเนื้อที่อร่อยที่สุดบนหัวปลาและไม่มีก้างปลาเล็กๆหากจะตุ๋นหรือนึ่งก็ถือว่าปลาในส่วนนี้อร่อยมากแต่ถ้าย่างแล้วเนื้อปลาชิ้นนี้จะค่อนข้างหนาเกินไปและเนื่องจากไม่มีมีดรสชาติจึงไม่ซึมง่ายแต่จะรสชาติง่ายกว่าด้วยซอสพิเศษอีกชั้นมันชัดเจนและเข้าใจง่ายแต่เขาเพิกเฉยได้ง่ายเพราะเวลาทานปลาย่างคนมักจะเอาปลาออกโดยตรงหรืออยู่แต่มุ่งแต่ชิมปลาเท่านั้นสำหรับชิ้นเนื้อนุ่มตรงเหงือกปลานั้นมักจะกัดไปสัก 2-3 ครั้งในนาทีสุดท้ายและไม่มีใครจะลิ้มรสส่วนนี้อย่างระมัดระวังเป็นเพราะเขาได้พิจารณาลำดับมื้ออาหารของลูกค้าอย่างรอบคอบดังนั้นการรอบและเทคนิคการทำอาหารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเขาจึงเป็นการดำเนินการที่สมบูรณ์แบบที่สุดหลังจากการทดลองซ้ำหลายครั้ง
และสิ่งนี้มักส่งผลให้ทักษะการทำอาหารของเขาสอดคล้องกันมากเกินไปแต่มองข้ามจุดวิกฤตมากไปซุ่มอาจารย์เฉินยิ้มแย้มแจ่มใสและความสุขที่ไม่อาจอธิบายได้ก็ล้นอยู่ในใจของเขาถูกต้องเป็นเพราะฉันหมกมุ่งอยู่กับการดำเนินการทีละขั้นตอนมากเกินไปฉันจึงมักมองข้ามรายละเอียดง่ายๆบางอย่างไปเหตุผลที่เขาไม่สามารถก้าวหน้าได้ก็เพราะเขาเข้มงวดกับแนวคิดการทำอาหารมากเกินไปและไม่รู้ว่าจะยืดหยุ่นได้อย่างไรในที่สุดก็พบสาเหตุหลายปีที่ผ่านมาคอขวดที่ไม่สามารถทะลุผ่านได้ในที่สุดก็สามารถผ่านพ้นไปได้สำเร็จในขณะนี้เขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าระดับการรอบของเขาได้ก้าวกระโดดในเชิงคุณภาพแม้ว่าจะเป็นเพียงชั่วพริบตาแต่เขาไม่มีเวลาทำการผ่าตัดครั้งต่อไปแต่เขารู้ชัดเจนว่าเขาได้รับประโยชน์จริงๆนอกจากนี้เขาพบว่าเขามีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับทักษะการทำขนมของฟูยูอย่างไรก็ตามอาจารย์เฉินไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้เพราะเขารู้ทีหลังว่าเหตุใดจู่ๆฟูยูจึงขอให้เขาทาซอสเพิ่มเติมบนเหงือกปลาเห็นได้ชัดว่าในระหว่างขั้นตอนการรอบครั้งก่อนฟูยูไม่เคยให้คำแนะนำใดๆในเรื่องนี้อาจารย์เฉินอดไม่ได้ที่จะมองดูฟูยูและตระหนักว่าเขากำลังชี้ทางเขาหากคุณต้องการอบขนมอย่างสมบูรณ์แบบฝึกฝนทักษะการทำอาหารและจัดการและดำเนินการอย่างยืดหยุ่นและปรับให้เข้ากับสถานการณ์นี่คือจิตวิญญาณของเทคนิคการรอบขนมของฟูยูปรมาจารย์เฉินดูเหมือนจะดึงใบไม้ที่อยู่ตรงหน้าเขาออกไปหลุดพ้นจากการถูกใบไม้บดบังโดยสิ้นเชิงพบข้อบกพร่องของตัวเองอย่างชัดเจนและชัดเจนเมื่อมองย้อนกลับไปดูการปฏิบัติงานต่างๆก่อนหน้านี้ฉันก็ตระหนักได้ทันทีว่าตอนที่ฉันเรียนรู้ขั้นตอนการรอบขนมฉันตกอยู่ในความเข้าใจผิดว่าเป็นคนสอดคล้องกันมากเกินไปเพื่อเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารได้อย่างยืดหยุ่นและสูญเสียความสามารถในการปรับตัวแนวคิดที่ผิดนี้จำกัดเขาไว้ถ้าไม่ใช่เพราะฟูยูเขาอาจจะไม่สามารถบรรลุความก้าวหน้าที่แท้จริงในชีวิตได้ฉันโชคดีมากที่ได้พบกับฟูยูและได้รับคำแนะนำจากเขาเป็นเรื่องยากมากที่จะพบกับปรมาจารย์ในเวลาปกติอาจารย์เฉินมองไปที่ฟูยูแสงในดวงตาของเขาค่อยๆมืดลงทันใดนั้นเขาก็ตระหนักถึงสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวมากเนื่องจากฟูยูสามารถค้นพบข้อบกพร่องของตนเองได้อย่างแม่นยำโดยการสังเกตการดำเนินการของตนเองเขาจึงสามารถเตือนและช่วยให้เขาตระหนักถึงประเด็นนี้และบรรลุความก้าวหน้าขั้นสุดท้ายหมายความว่าฟูยูเชี่ยวชาญทักษะการทำขนมทั้งหมดอย่างเชี่ยวชาญจริงๆเหรอและบูรณาการเพื่อก้าวสู่ระดับสูงสุดเมื่อนึกถึงสิ่งนี้อาจารย์เฉินก็กลืนน้ำลายโดยไม่รู้ตัวเมื่อเขาไปที่แม็กซิมาเพื่อสอนการทำขนมฟูยูไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจนเขาเป็นคนที่นำฟูยูจับมือกันเขาสอนทักษะการทำขนมให้กับฟูยูที่เขาเชี่ยวชาญในขณะนั้นพรสวรรค์เหนือฟ้านี่มันอะไรกันอาจารย์เฉินอดไม่ได้ที่จะรู้สึกมีอารมณ์มากมายแต่ฉันคิดว่าฟูยูค่อนข้างมีพรสวรรค์ด้านนวัตกรรมด้านอาหารและเขาก็เก่งในการจัดวางเอฟไปกอของจานด้วยอาจารย์เฉินรู้ทันใดบางทีฟูยูเองก็อายุน้อยและยอมรับสิ่งใหม่ได้เร็วกว่าดังนั้นความคิดของเขาจึงยืดหยุ่นและความคิดของเขามีความสร้างสรรค์มากขึ้นสำหรับทักษะการทำอาหารแบบเดียวกันเขามักจะมีไอเดียพิเศษมากกว่าคนอื่นๆเสมอเมื่อมองไปที่ชายหนุ่มและหล่อเหลาฟูยูปรมาจารย์เฉินก็ไม่ได้ที่จะถอนหายใจยาวในใจท้ายที่สุดแล้วผู้คนเรายังคงให้ความสำคัญกับความสามารถการพึ่งพาการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอแต่ยังต้องหาทิศทางที่ถูกต้องด้วยตราบใดที่ทิศทางถูกต้องคุณจะประสบความสำเร็จไม่ช้าก็เร็วสุดท้ายกลับด้านปลาย่างก็ย่างเสร็จวินาทีต่อมาการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์ดังขึ้นในหูของฟูยูทิ้งภารกิจของ NPC Chef Chen Chen ช่วยเชนเชนทะลุระดับทักษะบาร์บีคิวและไปถึงระดับขั้นสูงซึ่งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วรับรางวัลแต้มทักษะบวก3ฟูยูเลิกคิ้วเล็กน้อยและมองดูอาจารย์เฉินด้วยความโล่งใจดูเหมือนว่าปรมาจารย์เฉินจะประสบความสำเร็จในการทะลุผ่านคอขวดและเลื่อนตำแหน่งไปสู่ระดับอาวุโสได้สำเร็จฟู่หยูมีความสุขมากกับอาจารย์เฉินจากก้นบึ้งของหัวใจเมื่อมีความสุขเขาอดไม่ได้ที่จะมองดูแผงคุณลักษณะของเขาคอลัมน์คะแนนทักษะแสดงอย่างชัดเจน20บันทึกคะแนนทักษะได้จริง20คะแนนอย่างไรก็ตามฟู่หยูก็ไม่รีบร้อนที่จะอัปเกรดคะแนนทักษะนั้นมีค่ามากดังนั้นมาเก็บไว้ในช่วงเวลาสำคัญกันดีกว่าฟู่หยูได้รับประสบการณ์บางอย่างแล้วระบบไม่เคยตาบอดหากคุณต้องการอัปเกรดก็จะมีการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอนแต่ถ้าไม่นั่นหมายความว่าคะแนนทักษะเหล่านี้จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อย่างไรก็ตามทักษะหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทำอาหารตอนนี้ได้ทะลุทะลวงไปสู่ระดับสูงแล้วหากคุณเผชิญกับการทำอาหารที่ซับซ้อนคุณจะไม่สูญเสียและไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไรฉันกินปลาย่างเพิ่มเป็นมื้อเที่ยงในตอนเย็นเมื่อคดีสีแดงเสร็จสิ้นก่อนที่จางเจินจะจัดการเรื่องในมือเสร็จฟู่หยูก็มาหาเขาและฟู่หยูก็เริ่มต้นทักทายก่อนและไปที่บริเวณบาร์บีคิวเพื่อตามงานให้ทันธุรกิจบาร์บีคิวแบบซื้อกลับบ้านของร้านอาหารดนตรียังคงเฟื่องฟูเหตุผลหลักคือร้านอาหารปฏิบัติตามเส้นทางระดับไฮเอนด์และประณีตมาโดยตลอดทิ้งความประทับใจให้กับลูกค้าว่าการบริโภคสูงและการบริการดีในทางกลับกันเพื่อให้สามารถชาร์จได้ถึงระดับนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของส่วนผสมหรือสุขอนามัยก็ตามจะต้องมีความปลอดภัยมากกว่าร้านอาหารที่บินตามท้องถนนและตรอกซอกซอยเมื่อฟูยูไปที่บริเวณทำขนมอาจารย์เฉินกำลังยุ่งอยู่กับการทำขนมและในเวลาเดียวกันก็มีรายการบาร์บีคิวอยู่5รายการบนผนังห้องครัวฟูยูมาทำงานให้เสร็จและเขาไม่เสียเวลาเขาจึงเสนอตัวช่วยทำขนมอาจารย์เฉินมีความสุขแต่เขาพูดอย่างช่วยไม่ได้ลูกค้าตามคำสั่งนี้สั่งเคบับแกะ50ตัวสะโคน5ตัวและกระเทียมย่าง3ตัวและตอนนี้เตาอบก็เต็มแล้วส่วนที่เหลือของบาร์บีคิวจะต้องรอจนกว่าคำสั่งจะเสร็จสิ้นเมื่อนั้นเราก็ไปที่เตาอบได้แล้ว
สโคนและกระเทียมย่างเป็นส่วนผสมที่ใช้พื้นที่มากที่สุดเตาอบ1เตาที่มีสโคน5ชิ้นวางเรียงกันโดยพื้นฐานแล้วไม่มีที่ว่างสำหรับอย่างอื่นต้นกระเทียมย่างจะกระจายแบนบนที่คีย์บอร์ดและเมื่อวางบนเตาอบก็จะกินพื้นที่ถึง1ใน3ของตำแหน่งโดยตรงพวกเขาทั้งหมดอยู่ที่นี่และการรอบขนมก็อยู่ในมือของพวกเขาทั่วคราวดังนั้นฟูยูจึงไม่เกียจคร้านและเริ่มช่วยเหลือคนงานตัวน้อยในงานดองมีคนงานตัวเล็ก3คนอยู่ในพื้นที่อบขนมว่ากันว่าเป็นคนงานเล็กๆแต่จริงๆแล้วเป็นผู้ช่วยในครัวคนงานที่มีอายุมากกว่าคือเด็กฝึกงานที่อาจารย์เฉินพาออกมาเมื่อเขายุ่งเกินไปเขาจะไปที่เตาอบเพื่อช่วยรับออเดอร์และอบขนมน้องอีก2คนทำงานแปลกๆระหว่างเรียนอยู่โดยปกติแล้วฉันจะติดตามอาจารย์เชนเสมอโดยช่วยส่งของและจัดการส่วนผสมตามลำดับฟูยูปฏิบัติต่อทั้ง3คนนี้อย่างกรุณามากในด้านหนึ่งทั้ง3คนนี้ชื่นชมทักษะการทำอาหารของฟูยูเนื่องจากอิทธิพลของปรมาจารย์เชนและในทางกลับกันฟูยูปฏิบัติต่อผู้คนอย่างสุภาพซึ่งทำให้ผู้คนชอบเขาได้ง่ายดังนั้นเมื่อฉันได้ยินว่าฟูยูกำลังมาช่วยดองคนงานที่มีอายุมากกว่าจึงรีบไปช่วยซื้อถุงมือใหม่และเสนอที่จะช่วยเหลืองานประมวลผลง่ายๆบางอย่างไม่ยอมให้ฟูยูเข้ามาแทรกแซงเลยส่วนผสมพร้อมแล้วและเครื่องปรุงรสก็ทำความคุ้นเคยกับตำแหน่งเฉพาะในช่วงสั้นๆเช่นกันหลังจากเสร็จสิ้นการเตรียมการที่เกี่ยวข้องฟูยูก็เริ่มดองอีกไม่นานจะทำอาหารและบาร์บีคิวครบ500ครั้งเพื่อรับรางวัลฟูยูก็อารมณ์ดีในเวลาเดียวกันในคดีสีแดงจางเจินจัดการกับเรื่องที่มีอยู่เสร็จแล้วและจัดการเรื่องทั้งหมดในครัวด้านหลังอย่างละเอียดจากนั้นจึงมาถึงบริเวณอบขนมยังไม่ถึงเวลาเลิกงานและไม่มีอะไรทำอีกจางเจินวางแผนที่จะมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับฟู่หยูปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารพูดคุยมากขึ้นติดต่อมากขึ้นและความสัมพันธ์จะเติบโตขึ้นทุกวันจางเจินมีอารมณ์ดีเป็นพิเศษเมื่อเร็วๆนี้เนื่องจากฉันได้เรียนรู้ว่าบาร์บีคิวของเทียนลิม่าที่เข้าร่วมการประเมินแบบซื้อกลับบ้านนั้นทำโดยฟู่หยูจางเจิ้นปรบมือให้กับการตัดสินใจที่ถูกต้องของเขาตั้งแต่เริ่มต้นฉันรู้วิธีอ่านใจผู้คนและมีสายตาที่ไม่เหมือนใครจริงๆเขารู้ว่าฟูยูไม่ใช่คนในสายอย่างแน่นอนดูแม้แต่การรอบขนมที่ฉันเรียนมาครึ่งทางก็สามารถไปถึงระดับนี้ได้ในเวลาอันสั้นสิ่งนี้หมายความว่าแสดงให้เห็นว่าฟูยูเป็นอัจฉริยะในการทำอาหารมีความสามารถเพนทำงานหนักขอให้โชคดีสามารถคว้าโอกาสนี้ไว้ได้หากสิ่งนี้ล้มเหลวพระเจ้าจะตาบอดแบบไหนจางเจินยังคงมองทักษะการทำอาหารของเขาอย่างมีเหตุผลเขาไม่มีความสามารถใดๆเขาสามารถมาถึงจุดที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้ได้ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณจิตใจที่ยืดหยุ่นและทักษะที่ดีของเขาแต่เมื่อเขาอายุมากขึ้นเขาก็ตระหนักมากขึ้นเรื่อยๆว่าหากเขาต้องการมีความมั่นคงในครัวเป็นเวลานานวิธีเดียวที่จะต้องทำคือพัฒนาทักษะการทำอาหารของเขาไม่เช่นนั้นหากจู่ๆมีคนเก่งทำอาหารเก่งมีไหวพริบและบริหารจัดการเก่งปรากฏขึ้นมาเขาจะรักษาตำแหน่งเชฟไว้ได้หรือไม่เมื่อมองไปที่อาจารย์เฉินในพื้นที่อบขนมความกดดันเพิ่มขึ้น2เท่าเนื่องจากประสิทธิภาพที่โดดเด่นของฟูยูและเขาฝึกฝนทักษะการทำขนมทุกวันจางเจิ้นก็ไม่ได้เกียจคร้านเช่นกันใช้ชีวิตและเรียนรู้คำพูดเก่าๆมีความจริงที่แน่นอนไม่ว่าจะมาเมื่อใดดังนั้นจางเจิ้นจึงได้ฝึกฝนทักษะการทำอาหารของเขาอย่างมีสมาธิอย่างมากในช่วงเวลานี้ไม่ขี้เกียจและลื่นอีกต่อไปและทำทุกอย่างด้วยตัวเองโกศรู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างในช่วงนี้และเขาดูเหนื่อยแค่ไหนในที่สุดเรื่องของครัวด้านหลังก็ถูกจัดการจางเจินรีบไปที่ลานบาร์บีคิวเพื่อตามมาหาฟู่หยูเขามีคำถาม 2-3 ข้อเกี่ยวกับการทำอาหารและต้องการขอคำแนะนำจากฟู่หยูหลังจากการฝึกฝนอย่างอุตสาหะในช่วงเวลานี้จางเจินได้รับข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับทักษะการทำอาหารของเขาเมื่อนึกถึงการแสดงออกถึงความชื่นชมที่ฟู่หยูอาจแสดงออกมาหลังจากฟังการศึกษาและความเข้าใจในศิลปะการทำอาหารของเขาแล้วจางเจินก็รู้สึกสดชื่นแบบแอบๆเขาเดินออกไปอย่างรวดเร็วแต่เร็วราวกับว่าเขากำลังเรียนอยู่เขาทำข้อสอบหลักๆในข้อสอบเสร็จด้วยตัวเองและเขาแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้รับการแก้ไขและชมเชยจากอาจารย์หลังจากส่งข้อสอบแล้วเมื่อจางเจิ้นมาถึงบริเวณอบขนมเขาเห็นฟู่หยูทำงานกับคนงานตัวเล็ก2คนอาจารย์เฉินพาผู้ช่วยมาอบขนมคนสัญจรอาหารยืนอยู่ข้างโต๊ะส่งจานเอื้อมมือไปหยิบถาดที่ผู้ช่วยในครัวยื่นมาทุกคนในพื้นที่อบขนมทำงานอย่างเป็นระเบียบยุ่งและเป็นระเบียบเพื่อให้ฟู่หยูดองจางเจิ้นก็ตบปากของเขาว่ากันว่าวันหนึ่งเป็นครูชีวิตเป็นพ่ออาจารย์เฉินเคยพาฟูอยู่กับแม็กซิม่ามาระยะหนึ่งแล้วและตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองใกล้ชิดกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอาจารย์เฉินเรียกฟูอยู่ซึ่งไม่ต่างจากคนงานเล็กๆคนอื่นๆที่อยู่ใต้เขาเมื่อนึกถึงการเสียสละทั้งหมดที่เขาทำเพื่อเอาใจฟูอยู่และส่งมอบบุคคลนี้จางเจิ้งก็ไม่ได้ที่จะถอนหายใจในที่สุดก็ชนะดวงจันทร์เป็นคนแรกเมื่อเทียบกับการพบปะกับเขาทุกสัปดาห์ความสัมพันธ์ของอาจารย์เฉินระหว่างอาจารย์และผู้ฝึกหัดจะต้องแข็งแกร่งขึ้นแต่มันเป็นเรื่องของความพยายามของมนุษย์ยิ่งเราเข้ากันได้มากขึ้นจางเจิ้งก็พบว่าเขาชื่นชมฟูอยู่มากขึ้นบุคลิกภาพดีขี้ขลาดฉลาดแต่ไม่หยิ่งต่ำต้อยมีความสามารถและขยันจุดที่สำคัญที่สุดคือฟูยูเข้มงวดกับปากของเขามากวันธรรมดาเวลาเราคบกันฉันไม่เคยได้ยินเขาพูดเรื่องคนอื่นลับหลังเลยมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่สำคัญส่วนเรื่องครอบครัวของเขาเองนั้นเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องเหล่านั้นให้โลกภายนอกรู้เลยเป็นคนวัดได้มากบุคคลเช่นนี้ไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนก็ตามจะถูกประเมินค่าและปลูกฝังโดยผู้นำอย่างง่ายดายจางเจิ้นสามารถเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าทำไมเจ้าเมงด้วยนิสัยของเขาจึงปฏิบัติต่อฟูยูแตกต่างออกไปและยอมรับเขาเป็นเด็กฝึกงานเมื่อนึกถึงสิ่งนี้จางเจิ้นก็ทักทายด้วยรอยยิ้มเชฟเฉินฉันไม่ว่าง
ทุกคนที่ยุ่งอยู่คนเดียวก็ได้ยินเสียงและมองไปที่ประตูด้วยกันอาจารย์เฉินยิ้มเชฟจังเรดเคสพร้อมออกจากงานแล้วหรือยังจังเจิ้นก้าวไปข้างหน้าจะใช้เวลาสักครู่ฉันเพิ่งจัดการงานทั้งหมดแล้วพรุ่งนี้จะมีการจองใหญ่2ครั้งในร้านฉันจะทำงานล่วงเวลาคืนนี้และเตรียมพร้อมพรุ่งนี้มันจะง่ายขึ้นอาจารย์เฉินพยักหน้าอย่างเข้าใจจริงๆแล้วฉันได้ยินมาว่ามีงานเลี้ยงมั่นเหรอจางเจินยิ้มคุณหมายถึงคนที่อยู่บนชั้น2เหรอดวงตาของอาจารย์เฉินเป็นประกายจริงจางเจินพยักหน้าทั้งสองมองหน้ากันและยิ้มและแลกเปลี่ยนสายตากันโดยรู้ดีผู้อยู่กำลังเตรียมทักทายที่ด้านข้างเมื่อเขาเห็นทั้งสองคนสบตาด้วยท่าทางลึกลับชั้น2ของร้านอาหารดนตรีเป็นห้องจัดเลี้ยงหลายชั้นซึ่งสามารถรองรับโต๊ะได้มากกว่า180โต๊ะผู้ที่สามารถจองที่นี่จะต้องมีสถานะและภูมิหลังต่ำฟูยูไม่รู้ว่าพวกเขากำลังพูดถึงใครแต่เขาก็รู้ด้วยว่าต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงในเปยออันหลังจากทักทายอาจารย์เฉินแล้วจางเจิ้นก็หันไปมองฟู่หยูนี่เพื่อการดองเหรอฟู่หยูเฉิงและคนงานตัวเล็ก2คนกำลังยุ่งอยู่กับการห่อซอสลงบนส่วนผสมกะหล่ำปลีย่างของมิวสิกเป็นอาหารจานพิเศษยอดนิยมหมักกะหล่ำปลีหั่นบางๆก่อนย่างกะหล่ำปลีดองชนิดนี้มีรสชาติที่บริสุทธิ์และสม่ำเสมอและมีสีสดใสเมื่อนำไปย่างจะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของทางร้านรสชาติอร่อยและมีเอกลักษณ์มากจางเจิ้นกลัวรบกวนงานของพวกเขาจึงเดินไปหาพวกเขาเมื่อยืดศีรษะออกไปดูเขาพบว่าฟูยูได้แปรรูปกะหล่ำปลีแล้วและคนงานตัวน้อยก็กำลังเสียบมันในขณะที่ตัวเขาเองกำลังยุ่งอยู่กับการทำเนื้อแกะหมักร้านอาหารดนตรีใช้เนื้อแกะสดใช้เวลาหมักไม่นานเกินไปเน้นที่เทคนิคการหมักต้องบีบและกดเนื้อแกะเพื่อเพิ่มรสชาติในการหมักและลิ้มรสฟูยูดองไม่เก่งเหรอจางเจิ้นอดไม่ได้ที่จะมองไปที่อาจารย์เฉินอย่างสงสัยอาจารย์เฉินดูแลเตาอบทั้ง3เตาด้วยตัวเองโดยมีควันออกมาจากหัวของเขาดังนั้นเขาจึงไม่มีเวลามาดูแลเรื่องที่นี่จางเจิ้นมองไปที่ฟูยูอีกครั้งครั้งที่แล้วฟูยูบอกว่าเขาทำอาหารหมักไม่เก่งทำไมเขาถึงมาที่ห้องงอบขนมเพื่อทำงานกับเสี่ยวกงเมื่อคิดถึงสิ่งนี้จางเจิ้นก็ไม่ได้ที่จะมองด้วยความสงสัยแม้ว่าเขาจะไม่ได้ตระหนักว่าไม่ว่าสิ่งที่เข้าใจยากอะไรก็ตามตราบใดที่พวกมันถูกวางไว้บนฟูยูพวกมันก็ดูเหมือนจะเป็นธรรมชาติอย่างยิ่งเนื่องจากฟูยูจะทำเช่นนี้เขาย่อมมีเหตุผลของเขาจางเจิ้นยืนอยู่ข้างๆและไม่พูดอะไรอีกต่อไปมองดูฟูยูหมักน้ำดองด้วยความสนใจทั้งหมดของเขาเมื่อหมักข้อกำหนดในการควบคุมการปรุงรสและเทคนิคการใช้งานนั้นสูงมากเมื่อหมักส่วนผสมบาร์บีคิวอย่าใส่เครื่องปรุงรสเค็มมากเกินไปเช่นซีอิ๊วเนื่องจากซอสจะถูกแรงเมื่อย่างจึงควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับสัดส่วนเมื่อหมักจะมีการจำกัดเวลาเป็นพิเศษและไม่สามารถแช่ไว้เป็นเวลานานได้ดังนั้นคุณจึงทำได้เพียงใช้ปลายนิ้วถูและกดเพื่อให้น้ำสามารถเข้าไปในรอยแตกบนพื้นผิวของเนื้อได้ดีขึ้นฟูยูมีวิธีการดำเนินการที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเมื่อทำการดองเมื่อหมักด้วยแอลกอฮอล์เขาจะระเหยแอลกอฮอล์ออกไปล่วงหน้าวิธีการนี้จะเชี่ยวชาญได้หลังจากการเรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกในห้องเรียนฝึกสอนเท่านั้นคำดั้งเดิมของโทนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ในขณะนั้นคือหากอาหารใดๆหมักด้วยแอลกอฮอล์จะต้องระเหยแอลกอฮอล์ก่อนจะดีที่สุดการเก็บแอลกอฮอล์ไว้จะป้องกันไม่ให้ส่วนผสมดูดซับรสชาติของน้ำดองได้เต็มที่จากการลองชิมเป็นการส่วนตัวฟูยูเห็นด้วยกับมุมมองนี้เป็นอย่างมากฟูยูใส่ไวน์ลงในกระทะจากนั้นจึงเติมเครื่องปรุงรสตั้งไฟให้แอลกอฮอล์ระเหยแล้วเทลงบนเนื้อหลังจากเย็นตัวแล้วฟูยูจัดการกระบวนการทั้งหมดได้อย่างง่ายดายจางเจินไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการรอบขนมมากนักดังนั้นเมื่อเขาเห็นการผ่าตัดของฟู่หยูเขารู้สึกว่าเทคนิคของเขามีทักษะมากและดูเหมือนเขาจะมีความงามที่อธิบายไม่ได้คนงานตัวน้อยทั้งสองตกตะลึงนี่มันคือไวน์นึ่งเหรอเขาทำมันได้อย่างไรวิธีนี้อาจารย์เฉินเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากมันไม่ง่ายเลยที่จะเชี่ยวชาญเรื่องความร้อนและเวลาการดำเนินการประเภทนี้จึงไม่จำเป็นท้ายที่สุดแล้วแอลกอฮอล์ไม่ได้ระเหยหมดจดและการทำเช่นนี้ก็เสียเวลาเช่นกันแต่ตอนนี้ฟู่หยูไม่เพียงแต่ทำแต่ยังดูสมบูรณ์แบบอีกด้วยคนงานทั้งสองมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงไม่น่าแปลกใจอาจารย์เฉินกล่าวก่อนหน้านี้ว่าเขาต้องการให้ฟูยูสอนทักษะการทำขนมให้เขาในเวลานั้นฉันคิดว่าอาจารย์เฉินกำลังสุภาพกับผู้อื่นไม่เคยคาดหวังว่าทักษะการทำขนมของฟูยูจะกลมกล่อมขนาดนี้รู้เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆแบบนี้ด้วยซ้ำจะเห็นได้ว่าทักษะการทำขนมของเขานั้นยอดเยี่ยมเพียงใดต่อมาเมื่อพวกเขาทะเลาะกันอีกครั้งทัศนคติของคนงานตัวเล็ก2คนที่มีต่อฟูยูก็มีความสุภาพและสุภาพมากขึ้นจางเจิ้นยืนดูฟูยูหมักอยู่จู่ๆก็มีความคิดแอลวอบอขึ้นมาในใจของฉันจำฉากที่ฟูยูปฏิเสธที่จะบอกว่าเขาไม่เก่งในการดองทันใดนั้นจางเจินก็นึกถึงสิ่งที่ไม่น่าเชื่อแต่ก็สมเหตุสมผลที่สุดฟูยูไม่สามารถสุภาพและถ่อมตัวได้ในเวลานั้นใช่ไหมชวนให้นึกถึงทัศนคติที่ถ่อมตัวและสุภาพของฟูยูต่อผู้อื่นตั้งแต่มาที่ร้านดนตรีเมื่อคิดถึงสิ่งนี้จางเจินก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาทันทีดูฟูยูสิเขารู้แจ้งแค่ไหนให้โอกาสตัวเองได้แสดงออกทุกที่และไม่เคยมีความคิดที่จะครอบงำผู้อื่นและเขาคิดจริงๆว่าฟูยูดองไม่เก่งคุณโง่เหรอในแง่ของการกระทำฉันไม่ได้ดีไปกว่าเด็กผู้ชายวัย20ต้นๆเมื่อคิดถึงสิ่งนี้จางเจินก็ไม่ได้ที่จะหน้าแดงและมองดูฟู่หยูด้วยสายตาที่อ่อนโยนและใจดีมากขึ้นในเวลานี้ในที่สุดอาจารย์เฉินก็มอบอาหารอบให้ผู้ช่วยเชฟจัดใส่จานในขณะที่เขาแอบกลับไปสนใจการหมักของฟูยูและหลังจากเห็นสิ่งนี้แล้วฉันก็ละสายตาจากมันไม่ได้เลย
ประเด็นสำคัญและปัญหาในการหมักอาหารคือไม่เพียงแต่เพื่อกำหนดสัดส่วนของเครื่องปรุงรสและเวลาในการหมักเท่านั้นแต่ยังเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการหมักและความอร่อยด้วยและเพื่อให้แน่ใจว่าสีและเนื้อสัมผัสของส่วนผสมจะไม่ถูกรบกวนได้รับผลกระทบมากที่สุดจึงจะดียิ่งขึ้นโดยนำไปผสมกับซอสได้อย่างลงตัวเมื่อนำไปอบในระยะหลังหลังจากที่ฟูยูหมักเนื้อแกะแล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นมองและเห็นคนงานเล็กๆ2คนข้างๆเขายังคงยุ่งอยู่กับการเสียบกะหล่ำปลีเสียบไม้เขาจึงหยิบไม้ไผ่ขึ้นมาเองและเริ่มเสียบไม้การเสียบไม้ดูเหมือนง่ายแต่ถ้าคุณต้องการอบให้สวยงามเทคนิคการเสียบไม้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจารย์เฉินมองอย่างระมัดระวังด้วยสายตาที่ลึกซึ้งฉันเห็นว่าฟูยูปรับตำแหน่งของเนื้อหมักอย่างรวดเร็วและแม่นยำระหว่างนิ้วของเขาหยิบแท่งไม้ไผ่ขึ้นมาและเริ่มเสียบไม้อย่างระมัดระวังปฏิบัติการชุดนี้เนียนกริบเขารีบร้อยเชือกทีละเส้นๆดูเหมือนเชฟแดงทำขึ้นมาไม่ใช่เหรอมันเหมือนกับเชฟที่มีทักษะการทำขนมมาหลายสิบปีเลยอาจารย์เฉินอดไม่ได้ที่จะเปลี่ยนสายตาจากมือที่ว่องไวของฟูยูไปเป็นใบหน้าหล่อเหลาที่บานสะพรั่งอาจารย์เฉินอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเป็นเรื่องจริงที่คลื่นที่อยู่ด้านหลังแม่น้ำแยงซีดันไปข้างหน้าแม้ว่าคุณจะอยากฝ่าฝืนวัยชราก็ตามในเวลาเดียวกันจังเจินเฝ้าดูฟู่หยูทำหม้อเนื้อแกะเสียบไม้อย่างรวดเร็วในขณะที่คนงานเล็กๆ2คนที่อยู่ข้างๆเขารวบรวมกำลังเข้าด้วยกันแต่ยังทำกะหล่ำปลีไม่หมดหม้อเลยครู่หนึ่งจังเจินอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอารมณ์มากมายดูเหมือนว่าคุณจะต้องถ่อมตัวเป็นผู้ชายจางเจิ้นผู้เก่งในการอนุมานจากตัวอย่างหนึ่งมาโดยตลอดได้เรียนรู้จากสิ่งนี้เล็กน้อยนั่นคือเมื่อต้องเผชิญกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำอาหารในอนาคตถ้าฟูยูบอกว่าเขาทำไม่ได้เขาก็ต้องถ่อมตัวมากขึ้นหลังจากการเสียบไม้เสร็จสิ้นอาจารย์เฉินก็เลิกใช้เตาอบและฟูยูก็ย่างเนื้อเสียบไม้และกะหล่ำปลีแปรงด้วยน้ำมันไม้เสียบและอบทีละขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบผู้ช่วยเชฟมีหน้าที่ช่วยเหลือมาสเตอร์ทำขนม2คนตามลำพังซึ่งถือได้ว่ามีระเบียบเรียบร้อยในขณะที่มีงานยุ่งอีกไม่นานการรอบก็ใกล้จะเสร็จแล้วอาจารย์เฉินเห็นจางเจินเดินเข้ามาใกล้และคิดว่าเขามีเรื่องต้องทำจึงอดไม่ได้ที่จะถามเชฟจางคุณมาทำอะไรที่นี่จางเจินยิ้มอย่างซุกซนโอ้เดิมทีฉันอยากจะปรึกษา2ประเด็นกับฟูชูแต่ตอนนี้การรอบของฟูฟูนั้นดีมากฉันแค่อยากจะดูเขาพูดสิ่งที่อยู่ในใจแต่ในขณะเดียวกันเขาก็สับสนเล็กน้อยคิดอย่างมินว่าฟูยูกลายเป็นพระภิกษุได้ครึ่งทางแต่เขามีความสามารถมากกว่าดังนั้นเขาจึงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการทำขนมแต่เขาไม่คิดว่าเขาจะมาเก่งขนาดนี้นี่มันน่าตกใจมากจางเจินพูดด้วยรอยยิ้มชูฟู่ทักษะการทำขนมของคุณดีมากการหมักตอนนี้ก็ของแท้มากเช่นกันหากประโยคดังกล่าวมักจะได้รับคำชมฟู่หยูก็จะยอมรับมันแต่ตอนนี้อาจารย์เฉินอยู่ข้างๆเขาทักษะการทำขนมของเขายังอยู่ภายใต้การดูแลของปรมาจารย์เฉินและต่อมาเขาใช้ชั้นเรียนการสอนและการฝึกฝนเพื่อเรียนรู้วิธีโกงตอนนี้ฉันเห็นด้วยกับสิ่งนี้ฉันรู้สึกเขินอายบ้างเหตุผลหลักก็คืออาจารย์เฉินสอนฉันมาอย่างดีถ้าอาจารย์เฉินไม่สอนฉันเรื่องการรอบขนมฉันคงไม่สามารถทำได้ดีในตอนนี้สิ่งที่ฟูยูพูดมาจากใจแต่กลับกลายเป็นฉากที่แตกต่างออกไปหลังจากได้ยินคำพูดในหูของทุกคนที่อยู่ในปัจจุบันจางเจิ้นไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการรอบขนมมากนักดังนั้นหลังจากได้ยินสิ่งนี้เขาจึงรู้สึกว่าฟูยูเป็นคนถ่อมตัวมากจริงๆและการตัดสินครั้งก่อนของเขาถูกต้องผู้ช่วยพ่อครัวที่ยืนอยู่ข้างๆเขานึกถึงการผ่าตัดของฟูยูมาก่อนไม่ต้องพูดถึงในแง่ของการเคลื่อนไหวและลำดับการรอบเขาค่อนข้างคล้ายกับปรมาจารย์เฉินจริงๆอาจารย์เฉินซึ่งแต่เดิมเต็มไปด้วยอารมณ์ก็ต้องผงะเมื่อได้ยินคำพูดนั้นคุณกำลังล้อฉันเล่นหรือเปล่าเพื่อที่จะเรียนรู้วิธีการย่างของคุณฉันฝึกฝนอย่างหนักมาเป็นเวลานานฉันใช้เวลาทุกวันเรียนในพื้นที่ย่างทั้งวันทั้งคืนฉันพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเล่นซ้ำการโค้ดที่ฉันเคยเห็นมาก่อนในใจถึงความก้าวหน้าคุณติดตามฉันเพื่อเรียนรู้มาไม่ถึง1เดือนหรือคุณเริ่มต้นใหม่และในฐานะน้องใหม่คุณได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคการปฏิบัติงานทั้งหมดของฉันหรือไม่เมื่อคิดถึงสิ่งนี้อาจารย์เฉินก็มีความคิดที่จะสร้างธุรกิจที่ขาดทุนอย่างลึกลับแต่แล้วเขาก็ตระหนักได้ทันทีว่าถ้าฟูยูไม่ได้อยู่ที่นั่นเขาอาจจะไม่เคยพัฒนาทักษะการทำขนมเลยในชีวิตของเขาเมื่อคิดถึงสิ่งนี้อาจารย์เฉินก็เต็มไปด้วยอารมณ์และรู้สึกหมดหนทางท้ายที่สุดแล้วพรสวรรค์คือสิ่งที่มีมาแต่กำเนิดหากมีคนแข็งแกร่งมากคนอื่นจะว่าอย่างไรได้หลังจากคิดเรื่องทั้งหมดนี้แล้วอาจารย์เฉินมองไปที่ฟูยูและทันใดนั้นก็รู้สึกถึงความเยือกเย็นที่ไม่สามารถบรรยายได้ในใจของเขามันยากกว่าที่จะโยนจริงๆจางเจิ้นเฝ้าดูฟูยูอบรูปลักษณ์ที่ทะเยอทะยานแบบดั้งเดิมตอนนี้เหมือนกับมะเขือยาวที่ถูกตีด้วยน้ำค้างแข็งตอนแรกฉันคิดว่าฉันสามารถแสดงมือต่อหน้าฟูยูอดความก้าวหน้าของฉันในช่วงเวลานี้ให้ฟูยูชื่นชมเขาและในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คำแนะนำบางอย่างด้วยเหตุนี้ก่อนที่เขาจะลงมือทำฟูยูก็ใช้ความแข็งแกร่งของเขาเพื่อรีเฟรชมุมมองทั้ง3อีกครั้งเผยให้เห็นใบหน้าของเขาอย่างดุเดือดจางเจิ้นกำลังจะถอนหายใจเมื่อเขาหันศีรษะโดยไม่ตั้งใจและเห็นอาจารย์เฉินผู้ซึ่งมีใจเดียวและมีเป้าหมาย2ประการจู่ๆก็ตื่นถูกต้องฉันจะเปรียบเทียบอะไรกับฟูยูในเมื่อฉันไม่มีอะไรทำเห็นได้ชัดว่าฉันมาที่นี่เพื่อหารือเกี่ยวกับการทำอาหารกล่องแดงกับฟูยูและทักษะการรอบขนมไม่เกี่ยวข้องกับเขาเลยในพื้นที่บาร์บีคิวฟูยูคิวอิงนำโดยมาสเตอร์เชนและตอนนี้ฟูยูเก่งมากจนเหนือกว่ามาสเตอร์เชนมันยังแสดงให้เห็นว่าฟูยูคิวอิงดีกว่าแลเนื่องจากสีฟ้าของเขาอาจารย์เฉินไม่ตอบสนองเลยทำไมเขาถึงรู้สึกตื่นเต้นที่นี่นี่ไม่ได้ทำร้ายตัวเองเหรอนอกจากนี้การคั่วยังเป็นที่นิยมมากในแม็กซิม่ายิ่งฝึกฝนฟูยูมากเท่าไรเขาก็จะพัฒนาเร็วขึ้นตามธรรมชาติซึ่งสมเหตุสมผลอย่างยิ่งสำหรับฟูยูเขายอดเยี่ยมเกินไปนั่นคือคนที่มีความสามารถเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์และความแข็งแกร่งเช่นนี้ยิ่งไปกว่านั้นฟูยูไม่เคยเก็บความลับเกี่ยวกับสิ่งที่เขารู้
ทัศนคติที่ตรงไปตรงมาและสัมพันธ์กันเช่นนี้ควรค่าแก่การเรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าท้ายที่สุดแล้วการทำอาหารก็เป็นเทคโนโลยีที่ต้องแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เช่นกันทุกคนมีมุมมองและข้อมูลเชิงลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองจางเจิ้นชื่นชมฟู่หยูเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับฟู่หยูมันเต็มไปหมดเลยขอปัญหาการรอบเสร็จสมบูรณ์คนงานตัวน้อยเข้ามาจัดอาหารอบบนจานแล้วยื่นให้คนสัญจรไปมาวินาทีต่อมาการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์ดังขึ้นในหูของฟู่หยูทิ้งภารกิจต่อเนื่องระยะยาวของเจ้าพ่อ NPC เจ้าเมงบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งหมดเหนือกว่าเชยูฮังทำลายความสำเร็จทั้งหมดของเขาทีละคนและทำตามที่เขาพูดภารกิจชุด1ทำการทำอาหารและบาร์บีคิวครบ500ครั้งสำเร็จแล้วและรางวัลพจนานุกรมคำสับสูตรอาหารในที่สุดก็ได้พจนานุกรมคำสับสูตรนี้แล้วผู้อยู่รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและเมื่อเขากำลังจะเปิดดูพจนานุกรมอาจารย์เฉินก็พูดว่าเอาละเสี่ยวฟู่คุณยุ่งมาทั้งวันและเกือบจะถึงเวลาที่คดีสีแดงจะเลิกงานดังนั้นคุณไปกับเชฟจางได้งานเสร็จสิ้นแล้วและฟูยูก็ไม่หลบเลี่ยงอีกต่อไปหลังจากกล่าวคำอำลาเขาก็เดินตามจางเจิ้นไปที่คดีแดงรอให้จางเจิ้นอธิบาย 2-3 คำและปล่อยให้คนงานกะกลางคืนทำความสะอาดต่อไปในขณะที่คนอื่นๆไปที่ห้องล็อกเกอร์เพื่อเลิกงานฟูยูคุยกับจางเจิ้นขณะเดินและเขารู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเมื่อรู้ว่าเขากำลังเดินอยู่ข้างหน้าลิวชูและลินชูกับจางเจิ้นเขาเพิ่งมาที่นี่ในฐานะเชฟพาร์ทไทม์ที่รับผิดชอบเชฟที่รับผิดชอบเดินนำหน้าแล้วให้เชฟตามหลังได้ยังไงฟูยูชะลอความเร็วลงโดยไม่รู้ตัวโดยต้องการให้ลินชูและลิวชูออกไปก่อนเป็นผลให้เขาเดินช้าๆและจางเจินก็ชะลอตัวตามนั้นจริงๆส่วนหลิวชูและหลินชูที่เดินตามหลังก็ชะลอความเร็วตามความเร็วของพวกเขาเช่นกันนี้ฟูยูเหลือบมองจางเจินที่กำลังเดินอยู่ข้างๆเขาอย่างไม่เห็นแก่ตัวจากนั้นมองกลับไปที่หลิวชูและหลินชูที่สงบเป็นไปได้ไหมที่หลิวชูและหลินชูก็กลัวผู้นำเป็นการส่วนตัวเช่นกันไม่อยากไปกับจางเจินเหรอเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ฟูยูก็รู้สึกโล่งใจทันทีและความเร็วในการเดินของเขาก็กลับมาเป็นปกติดูเหมือนว่าเมื่อถึงเวลาเรายังต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำเช่นเดียวกับเพื่อนของเจ้าเมงกับยาว SSI เขาไม่เคยกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยช่วงนี้เป็นช่วงเร่งด่วนช่วงเย็นหลังเลิกงานเมื่อปฏิเสธข้อเสนอของจางเจิ้นที่จะขับรถเขาไปสักพักฟูยูก็นั่งแท็กซี่กลับไปที่แม็กซิมาโดยตรงนั่งอยู่ในรถแท็กซี่ฟูยูหลับตาและพักจิตใจและแทบรอไม่ไหวที่จะเปิดรางวัลภารกิจที่เขาเพิ่งได้รับพจนานุกรมคำศัพท์เกี่ยวกับสูตรอาหารเมื่อแม่ครัวหน้าใหม่จำนวนมากกำลังเรียนรู้การทำอาหารพวกเขาอาจรู้สึกลำบากใจกับคำที่คลุมเครือเช่นในปริมาณที่เหมาะสมและปริมาณเล็กน้อยและพวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้เลยดังนั้นพวกเขาจึงต้องซูเปอร์พจนานุกรมอธิบายภาษาสูตรอาหารเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเสริมทานิมาเข้าใจแล้วจริงหรือตอนที่ฟู่หยูเรียนทำอาหารเป็นครั้งแรกสิ่งที่เขาเกลียดที่สุดคือคำว่าในปริมาณที่เหมาะสมโกศรู้ว่าปริมาณที่เหมาะสมคืออะไรและนี่คือคำศัพท์ที่เข้าใจยากที่สุดสำหรับเขาตอนนี้มันดีแล้วแม้ว่าเขาจะสัมผัสได้ถึงสัมผัสที่แท้จริงแต่เขาก็ไม่กลัวคำคลุมเครือเหล่านี้อีกต่อไปเมื่อปรุงอาหารซึ่งทำให้ผู้คนไม่สามารถนิยามคำเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องแต่เมื่อสื่อสารกับผู้อื่นหากคุณสามารถอธิบายคำเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมากขึ้นอย่างแน่นอนคนแรกที่ฟูยูคิดถึงคือซันคิงนิ่งโดยปกติแล้วเขามักจะถูกถามเกี่ยวกับคำคลุมเครือเหล่านี้และหมึกเล็กๆน้อยๆในท้องของเขาก็ไม่เพียงพอที่จะเข้าใจด้วยพจนานุกรมคำศัพท์เกี่ยวกับสูตรอาหารนี้ฉันไม่ต้องกังวลว่าจะถูกขอคำแนะนำจากผู้อื่นอีกต่อไปในระหว่างการขับรถครั้งต่อไปฟูยูหมกมุ่งอยู่กับการเรียนรู้คำศัพท์ของสูตรอาหารไฟอ่อนไฟเล็กหมายถึงระดับที่เปลวไฟจะไม่สัมผัสก้นหม้อไฟปานกลางหมายถึงระดับที่ปลายเปลวไฟจะแตะก้นหม้อตัดบางชิ้นบางประมาณ2มิลลิเมตรแต่คุณไม่จำเป็นต้องใช้ไม้บรรทัดในการวัดก็รู้สึกดีเกือบดีคนเป็นครั้งคราวไม่ต้องคนตลอดเวลาเคลื่อนไหวช้าๆเบาๆก็พอปรุงจนนิ่มระดับที่สามารถเสียบไม้ไผ่เข้าไปได้อย่างง่ายดายต้มเล็กน้อยหลังจากเดือดแล้วให้รออีกสักหน่อยหากคุณยืนหยัดในความสมบูรณ์แบบคุณสามารถนับ30วินาทีหลังจากการต้มได้ปริมาณที่เหมาะสมเติมได้มากเท่าที่ต้องการอย่าลืมชิมขณะเติมเพื่อดูว่ารสชาติตรงตามความต้องการหรือไม่นี่มันครอบคลุมเกินไปละเอียดเกินไปสะดวกเกินไปใช่ไหมเมื่อมีพจนานุกรมคำศัพท์สูตรอาหารอยู่ในมือเขาจะไม่มีปัญหากับคำศัพท์ที่ซับซ้อนใดๆในอนาคตฟู่หยูพอใจกับรางวัลนี้มากแต่หลังจากคิดดูแล้วเป้าหมายที่ระบุไว้ของภารกิจนี้คือการเอาชนะเชยูฮางและเอาชนะความสำเร็จทั้งหมดของเขาทีละคนกล่าวอีกในหนึ่งระดับการรอบของเชยูฮางถึงระดับสูงแล้วถ้าอย่างนั้นรางวัลคำศัพท์สูตรอาหารที่ฉันได้รับมันจะเกี่ยวข้องกับเชยูฮางด้วยหรือเปล่านึกถึงประสบการณ์การทำอาหารของเชยูฮางอย่างระมัดระวังฟู่หยูเงียบไปไม่แน่ใจจริงใจจริงว่ามันยืนแสงของเชยูฮางท้ายที่สุดหากคุณต้องการเอาชนะบุคคลคุณต้องเรียนรู้ความสามารถของคู่ต่อสู้ก่อนแล้วจึงเอาชนะพวกเขาทีละคนในอนาคตบางทีเขาอาจจะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆจากเชยูฮางทีละคนเมื่อคิดว่าภารกิจเหล่านี้ทั้งหมดอาจมาจากเชยูฮางฟู่หยูก็รู้สึกเหมือนว่าเขากำลังดึงขนแกะหลังจากสำเร็จภารกิจระยะยาวนี้แล้วฉันควรจะเชี่ยวชาญทักษะทั้งหมดของเชยูฮางและเอาชนะพวกมันทีละคนได้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ฟู่หยูก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกมีความสุขกลับไปที่แม็กซิมาเพิ่ง 7:30 นเท่านั้นครัวด้านหลังยุ่งอยู่กับการรับออเดอร์วันนี้ฟู่หยูไปพักร้อนและเดินตรงกลับไปที่หอพักเนื่องจากฟู่หยูจ่ายเงินดาวบ้านใหม่ของเขางานอดิเรกที่ใหญ่ที่สุดของพ่อแม่ของเขาทุกวันคือการเก็บรวบรวมและเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆในการปรับปรุงบ้านขึ้นไปจนถึงฝ้าเพดานแบบแขวนและลงไปจนถึงพื้นกระเบื้องกันน้ำ
ฉันยังติดตามเรื่องราวสาธารณะหลายเรื่องและผู้ประกาศข่าววิดีโอสั้นๆที่เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์เรื่องวิทยาศาสตร์และการตกแต่งในช่วงเวลานี้ฟูยูมักได้รับลิงก์ที่ส่งต่อโดยพ่อแม่ของเขาเป็นครั้งคราววิดีโอหากคุณไม่รู้ว่าจะตกแต่งอย่างไรการอยู่ในคอกสุนัขเป็นเวลา3ปีนั้นแย่กว่าการอยู่ในคอกสุนัขเสียอีกมือบางส่วนกลโกงการตกแต่งหลัก9ประการคุณถูกจับแล้วหรือยังการเผยแพร่วิทยาศาสตร์วัสดุเชิงปฏิบัติบัญชีสาธารณะป้าป้าฟูและมาม่าฟูทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจริงจังและขยันหมั่นเพียรในความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งต่างๆและไม่เคยเบื่อที่จะนำฟูยูเข้าสู่มหาสมุทรแห่งการเรียนรู้ดังนั้นทุกคืนเมื่อครอบครัวโทรมาครอบครัวทั้ง3ของฟูยูจะพูดคุยและค้นคว้าซ้ำๆในประเด็นต่างๆเช่นตู้ต้องการสีอะไรไม่ว่าเคาน์เตอร์จะเป็นหินอ่อนหรือสแตนเลสและอื่นๆฟูยูฟังพ่อแม่ของเขาพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดทั้งหมดเกี่ยวกับบ้านหลังใหม่ด้วยความสนใจผ่านทางโทรศัพท์มือถือและได้ร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเองเป็นครั้งคราวเนื่องจากอยู่ห่างไกลเขาจึงไม่สามารถอยู่กับพ่อแม่ได้ตลอดเวลาดังนั้นการคุยโทรศัพท์แบบนี้ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นและมีความสุขอย่างมากหลังจากคุยกับพ่อแม่เกือบครึ่งชั่วโมงผู้อยู่ก็ถูกแม่ของเขากระตุ้นให้วางสายก่อนที่เขาจะพูดจบหญิงชราไม่รู้ว่าเธอเห็นวิดีโอสั้นเรื่องไหนเธอบอกว่าจะเกิดการแผ่รังสีบางส่วนเมื่อรับสายแม้จะไม่รุนแรงแต่ระยะเวลาการโทรก็ไม่ควรนานเกินไปโดยเฉพาะไม่เกินครึ่งชั่วโมงเพื่อสุขภาพของฟูยูแม่ของฟูยูได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเวลานี้อย่างเคร่งครัดฟูยูไม่สามารถหัวเราะหรือร้องไห้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แต่รู้สึกอบอุ่นมากวันรุ่งขึ้นไปทำงานตามปกติหลังจากทานอาหารในช่วงบ่ายทุกคนในครัวด้านหลังก็ลงมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกันฟูยูกินข้าวในชามเสร็จแล้วและกำลังจะเติมอีกชามหนึ่งเมื่อโทรศัพท์มือถือของเขาดังขึ้นลิวยูน่องส่งข้อความถึงเขาตอนกลางคืนคุณมีเวลาไหมฟูยูรีบตอบใช่พูดถึงเรื่องนั้นยกเว้นตอนที่ลิวยูงอเพิ่งกลับมาจากที่อื่นทั้งสองกินข้าวเย็นด้วยกันและไม่เคยติดต่อกันอีกเลยตอนนี้ลิวยูน่องกำลังตามมาหาเขาอย่างกระทันหันอาจมีบางอย่างผิดปกติในขณะที่รอคำตอบความคิดมากมายก็แอร์วอร์บอขึ้นมาในใจของฟูยูลิวยูน่องส่งข้อความอย่างรวดเร็ว 6:30 น.ที่4แยกของยุนเปงร้านอาหารส่วนตัวชางชิแชร์ตำแหน่งแบบเรียลไทม์ฟูยูอ่านข้อมูลอย่างละเอียดและรู้สึกผงะเล็กน้อยร้านอาหารส่วนตัวชางซีนี่ไม่ใช่ร้านค้าในเครือที่ดำเนินการโดยลิวยูน่องใช่ไหมฉันบอกไปก่อนหน้านี้ว่าฉันจะปักหลักที่เปยออันและวางแผนที่จะเปิดร้านใหม่แต่ไม่คิดว่าจะทำตอนนี้ได้จู่ๆก็เชิญตัวเองมาณบัดนี้ให้เขาไปร่วมงานเปิดร้านใหม่เลยดีไหมแต่โดยทั่วไปร้านค้าจะเปิดช่วงเช้าใช่ไหมคะฟู่หยูไม่รู้เรื่องนี้มากนักเขาขอคำแนะนำจากเจ้าเมงด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาเชฟเจ้าร้านอาหารของลิวยูน่องดูเหมือนว่าจะเปิดคืนนี้ฉันควรจะจ่ายเงินเท่าไหร่เมื่อไปที่นั่นเมื่อคิดว่าเขาและลิวยูงอยังคงมีชื่อของอาจารย์และศิษย์อยู่ฟู่หยูจึงถามอีกครั้งฉันต้องสั่งกระเช้าดอกไม้หรืออะไรให้ส่งไปที่นั่นหรือไม่เจ้าเมงผงะเมื่อได้ยินคำพูดนั้นและพูดด้วยความประหลาดใจคุณกำลังพูดถึงร้านอาหารส่วนตัวของชางชิใช่ไหมร้านที่สี่แยกหยุนเฟิงฟู่หยูพยักหน้าใช่คุณได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันเหรอเจ้าเมงขมวดคิ้วเปิดเมื่อเดือนที่แล้วหรือตอนที่ฉันไปเที่ยวฉันพาไดลี่และเบาเออร์มาชิมอาหารจานพิเศษในร้านผู้อยู่ประหลาดใจเปิดแล้วหรือตอนนั้นหลิวหยุนงอยังอยู่นอกเมืองและไม่กลับมาอีกเลยแล้วทำไมไม่มีข่าวเกี่ยวกับการเปิดร้านใหม่เลยโดยทั่วไปหากมีสิ่งเล็กหรือใหญ่ในเปยออันแองเกอร์ของไซวิดีโอสั้นๆก็เริ่มจัดส่งไปแล้วและด้วยชื่อเสียงของหลิวหยุนน้องทุกคนในแวดวงจะต้องไปแสดงความยินดีกับร้านใหม่อย่างแน่นอนทำไมไม่ได้ยินข่าวเรื่องนี้เลยเจ้าเมงเหลือบมองฟูยูและเตือนหลิวหยุนน้องเปิดร้านอาหารส่วนตัวฟูยูผงะไปครู่หนึ่งแล้วก็ตระหนักได้ให้ตายเถิดฉันลืมเรื่องนี้ไปเลยร้านอาหารส่วนตัวมักไม่มีป้ายร้านไม่มีเมนูตายตัวและไม่มีพนักงานเสิร์ฟประจำดังนั้นเมื่อมันเปิดออกแน่นอนว่าจะไม่มีการประโคมข่าวและกระแสเกินเลยคนในแวดวงก็มีช่องทางของตัวเองและข่าวสารก็แพร่กระจายเร็วมากนอกจากนี้ห้องครัวส่วนตัวยังแตกต่างจากร้านอาหารทั่วไปและไม่เป็นไปตามเส้นทางที่เต็มไปด้วยแขกดังนั้นผู้ชมจึงไม่ใช่คนธรรมดาในแต่ละวันจะมีโต๊ะไม่กี่โต๊ะเสมอโดยไม่ต้องรอลิวหยุนงอจึงขอให้เขาไปที่ร้านไม่ใช่ร้านเปิดใหม่เหรอแล้วทำไมคุณถึงตามมาหาเขาล่ะฟู่หยูตอบกลับโอเคฉันจะต้องไปถึงที่นั่นตรงเวลาลิวหยุนน้องไม่ได้ส่งข้อความอีกต่อไปวันนี้เจ้าเหยมิงเข้ากับเช้าหลังจากที่ฟู่หยูตอกบัตรเข้าหลังเลิกงานเขาก็นั่งแท็กซี่ตรงไปยังร้านอาหารส่วนตัวชางชิในฤดูหนาวจะมืดเร็วเมื่อฟู่หยูมาถึงสถานที่นั้นก็มืดแล้วสี่แยกหยุนเฟิงอยู่ห่างจากเขตเมืองและข้อมูลตำแหน่งที่หลิวหยุนงอส่งมานั้นอยู่ในชุมชนริมถนนหากไม่ใช่เพื่อยืนยันว่าข้อมูลตำแหน่งที่แชร์นั้นถูกต้องฟู่หยูเกือบจะคิดว่าเขาพบสถานที่ผิดแล้วจากที่ตั้งฟู่หยูพบร้านอาหารที่มีรูปร่างแปลกใหม่และมีรูปลักษณ์ที่สวยงามด้านซ้ายของร้านคือทางเข้าทางเดินและด้านขวาเป็นโรงรถถ้าไม่ใช่เพราะตำแหน่งฟู่หยูคงไม่เคยสังเกตว่าประตูหน้าดูเหมือนร้านอาหารหลังประตูของใครบางคนก่อนที่เขาจะขยับตัวประตูตรงหน้าเขาก็ถูกเปิดจากด้านในแสงสีขาวสว่างในห้องทำให้ใบหน้าที่ประหลาดใจของฟู่หยูกลายเป็นสีหน้าหล่อเหลาและตลกมากข้างหน้าเขามีทับหลังและธรณีประตูแกะสลักด้วยไม้สีเหลืองโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารที่มีเสน่ห์แปลกตาแตกต่างไปจากซอเน็ตบาร์แบบหมุนได้ในร้านอาหารทั่วไปที่ลูกค้านั่งเป็น 2-3 คนมีภาพวาดแกะสลักแขวนอยู่บนผนังตู้โดยรอบเต็มไปด้วยของเก่าตกแต่งโบราณทุกชนิดที่เลียนแบบและเหมือนจริงอย่างยิ่งแม้แต่จานและภาชนะบนโต๊ะอาหารก็ถูกปรับแต่งอย่างพิถีพิถันและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวลิวยูน่องสมควรที่จะเป็นทายาทของเลดี้ลิว
สำหรับความรู้สึกในการออกแบบที่สวยงามของการตกแต่งแบบโบราณฉันเชี่ยวชาญมันอย่างชัดเจนและฉันไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับรสชาติชายหนุ่มในชุดลำลองผลักประตูออกไปสวัสดีชายหนุ่มมองไปที่ฟูยูและทักทายเขาด้วยรอยยิ้มฟูยูเหลือบมองเสื้อผ้าบนร่างกายของเขาแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ชุดทำงานแต่เขาก็มีตราบนหน้าอกของเขาซึ่งมีคำว่าร้านอาหารในครัวส่วนตัวชางชิติดอยู่คุณดูถูกที่แล้วฟูยูพูดอย่างรวดเร็วโอ้สวัสดีฉันเป็นแขกรับเชิญจากอาจารย์หลิวแม้ว่าเขาจะมีชื่อเด็กฝึกงานแต่ต่อหน้าคนอื่นฟูยูยังคงเรียกหลิวยูน้องว่าเป็นอาจารย์ชายหนุ่มจ้องมองที่ฟูยูอยู่ครู่หนึ่งแต่เขาตอบสนองอย่างรวดเร็วและทักทายด้วยรอยยิ้มอาเข้ามาหน่อยสิฟูยูเดินตามชายหนุ่มเข้าไปข้างในและเมื่อเขาเข้าไปใกล้มากขึ้นเขาก็พบว่าแขกที่นั่งหน้าบาร์หมุนกำลังยุ่งอยู่กับการรับประทานอาหารหลิวยูน้องไม่ได้อยู่ในห้องโถงด้านหน้าแต่เมื่อเขาเข้าร่วมในการประเมินการทำให้เป็นมาตรฐานลูกค้าส่วนใหญ่ที่มากับเจ้านายมหาเชฟของร้านอาหารบาร์บีคิวแบบบริการตนเองเกาทงโบ้นั่งอยู่ที่นั่นฟูยูรีบเข้ามาทักทายด้วยเสียงต่ำเชฟเกาสวัสดีเกาทงโบ้มองไปด้านข้างที่ฟูยูเห็นได้ชัดว่าต้องผงะหลังจากผ่านไป3เดือนเกาทงโบ้ไม่มีความประทับใจกับฟูยูท้ายที่สุดมีการประชุมเพียงครั้งเดียวคุณคือฟูยูยิ้มเล็กน้อยที่เกาทงโบ้และแนะนำตัวเองเชฟเกาฉันเป็นพ่อครัวของแม็กซิม่าและเจ้าเมงเป็นเจ้านายของฉันเกาทงโบ้ตอบสนองทันทีด้วยสีหน้าเกินจริงอานั่นคุณเองคุณไม่ใช่หรือนั่นหลังจากเฝ้าดูเกาทงโบ้เป็นเวลานานเขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อของเขาฟู่หยูถอนหายใจและรายงานประวัติครอบครัวของเขาว่าฉันชื่อฟู่หยูเกาทงโบ้จำครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์ตอนที่ฉันอยู่ในครัวด้านหลังของแม็กซิม่าเนื่องจากฟู่หยูทำอาหารสตูดาเฟงโชเวอร์ชั่นใหม่ความสนใจของทุกคนจึงมุ่งเน้นไปที่การทำอาหารของเขาสำหรับฟูยูเองยกเว้นความจริงที่ว่าเขาหล่อมากเมื่อพบเขาครั้งแรกตอนที่เขาทำอาหารจริงๆเขาสวมหน้ากากและก้มศีรษะลงดังนั้นเขาจึงไม่ทิ้งความประทับใจอันลึกซึ้งไว้เลยเกาทงโบ้ยังคงมีความประทับใจที่ดีต่อฟูยูหลังจากกลับมาถึงบ้านเขาจะหยิบยกเรื่องนี้กับเพื่อนร่วมงานเป็นครั้งคราวไม่คิดว่าจะได้พบกันที่นี่อีกเกาทงโบ้ปัดทัศนคติที่ไม่แย่แสของเขาออกไปก่อนและทักทายเขาอย่างอบอุ่นเสี่ยวฟู่คุณมาทานอาหารเย็นที่นี่ด้วยเหรอฟูยูอธิบายอย่างรวดเร็วไม่ฉันมาที่นี่เพื่อหาใครสักคนหลังจากที่ฟู่หยูพูดจบเขาก็หันไปหาชายหนุ่มแล้วถามว่าอาจารย์หลิวไม่อยู่หรือเปล่าชายหนุ่มอธิบายว่าที่ห้องครัวด้านหลังทำไมคุณไม่รอเธอทีหลังหรือไปที่ห้องครัวด้านหลังเพื่อหาเธอเจ้านายบอกฉันว่าคุณอยู่ที่นี่เพื่อให้คุณทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการหลังจากได้ยินสิ่งนี้ฟู่หยูก็ตัดสินใจรอที่ห้องโถงด้านหน้าท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่แค่ใครก็ตามที่สามารถเข้าครัวด้านหลังได้หากไม่ได้รับคำเชิญจากหัวหน้าหรือพ่อครัวคนนอกจะไม่สามารถเข้าไปในครัวด้านหลังได้อย่างง่ายดายโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่คือกฎเกาชองงอโปมากินข้าวฟู่หยูทักทายเขาแล้วเดินตามชายหนุ่มไปที่บาร์หมุนซึ่งอยู่ไม่ไกลแม้ว่าชายหนุ่มจะไม่ได้สวมชุดเอี๊ยมแต่เขาทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟและเขาก็รีบนำชาอุ่นๆมาให้ฟู่หยูฟู่หยูจิบจากถ้วยของเขาและไม่ดื่มชาเลยแต่มันมีกลิ่นหอมมากแม้แต่คนอย่างเขาที่ไม่รู้เรื่องชามากนักก็ยังได้ลิ้มรสว่าเป็นชาที่ดีจริงดีจริงด้วยความเกียจคร้านและเบื่อหน่ายเขาจึงหยิบเมนูริบบิ้นกระดาษแข็งผูกสวยงามตรงหน้าขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจทุกคนไม่ได้บอกว่าร้านอาหารส่วนตัวทั่วไปไม่มีเมนูใช่ไหมโดยไม่คาดคิดลิวยูน้องค่อนข้างติดดินแต่หลังจากเห็นราคาชัดเจนฟู่หยูแทบจะพ่นโฟมออกจากชาเต็มคำประนามันลาเมาของแม็กซิม่าขอไข่ออ่าง128ซึ่งถือว่าแพงมากอยู่แล้วแต่ราคาจริงๆที่นี่อยู่ที่688ลาตัวนี้คงจะขายาวใช่ไหมคะกล้าดียังไงมาถามราคาฟู่หยูมองไปรอบๆและพบโต๊ะเล็กๆ 2-3 ตัวสำหรับ2คนอยู่ข้างหน้าต่างโดยทั่วไปแล้วคู่รักจะเลือกที่นั่งริมหน้าต่างนั่งบนม้านั่งไม้เล็กๆและเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาในจัตุรัสชุมชนที่อยู่ไม่ไกลออกไปทางหน้าต่างลูกค้าที่มาทานอาหารคนเดียวมักจะชอบนั่งรอบๆบาร์ร่วมกับหน้าต่างห้องครัวด้านหลังในบางครั้งจานอาหารที่เตรียมไว้จะค่อยๆเคลื่อนออกจากแถบหมุนเพื่อให้ผู้ที่มารับประทานอาหารหยิบในเมนูมีทั้งหมด10เมนูดังนั้นอาหารที่แจกทางหน้าต่างก็คือ10เมนูนี้เช่นกันการนำเสนอจานแต่ละจานนั้นแปลกใหม่และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและลูกค้าก็พอใจในสายตาดังนั้นพวกเขาจึงยื่นมือออกไปเพื่อถอดออกเมนูนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและลูกค้าที่มาที่นี่เพื่อทานอาหารจริงๆก็ไม่ได้ขาดเงินแต่อย่างใดหลังจากที่ฟูยูนั่งรอนานกว่าครึ่งชั่วโมงลิวยูน่องก็เข้ามาฟูยูรีบลุกขึ้นแล้วกล่าวสวัสดีอาจารย์หลิวลิวยูน่องถอดผ้ากันเปื้อนออกแล้วแต่เธอสวมหมวกเชฟบนศีรษะและเธอก็ถอดหน้ากากออกอย่างไม่เป็นทางการจากนั้นเธอก็พูดด้วยรอยยิ้มฉันมีงานอยู่ในมือและฉันยังไม่เสร็จดังนั้นฉันจึงล่าช้าไปสักพักในขณะที่พูดลิวยูน่องนั่งข้างฟูยูโดยขายาวของเขาไขว้กันเพื่อทำให้ตัวเองสบายขึ้นทำบะหมี่เสือ3 ชุดติดต่อกันยืนขาตรงฟู่หยูพยักหน้าด้วยความเข้าใจล้วนอยู่ในสายงานนี้และเข้าใจการทำงานหนักของอีกฝ่ายลิวยูน้องกล่าวว่าร้านนี้เป็นสาขาที่ฉันเปิดในเปยออันในวันเปิดร้านฉันไม่กลับมาเลยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบฟู่หยูยิ้มฉันยังบอกอีกว่าฉันไม่เคยได้ยินเรื่องการเปิดร้านใหม่มาก่อนแต่เชฟของร้านเรามาชิมเป็นพิเศษและบอกว่าอาหารรสชาติดีมากและมีความโดดเด่นมากลิวยูน้องไม่ใช่คนท้องถิ่นเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับโรงแรมแม็กซิมาเท่านั้นแต่เขาไม่รู้เรื่องนี้มากนักหลังจากฟังแล้วฉันก็แค่โอ้เดี๋ยวก่อนฉันจะเอาคูปองมาให้คุณสามารถกลับไปแจกได้ฟู่หยูไม่ปฏิเสธเจ้านายราคาถูกของเขาค่อนข้างดีสำหรับเขาจริงๆแม้ว่าฟู่หยูจะไม่ถือว่าลิวยูน่องเป็นอาจารย์จากก้นบึ้งของหัวใจแต่เขาก็ยังคงชื่นชมและเคารพบุคคลนี้เป็นอย่างมาก
ลิวยูน่องถามว่าช่วงนี้คุณยังยุ่งอยู่กับงานหรือเปล่าฟู่หยูพูดตามความเป็นจริงไม่เป็นไรลูกค้าเข้าร้านก็ธรรมดาและน่าจะยุ่งภายในครึ่งเดือนลิวยูน่องพยักหน้าธุรกิจของแม็กซิม่ายังคงเจริญรุ่งเรืองมากโดยทั่วไปแล้วครัวด้านหลังของร้านอาหารมีวันหยุด1วันทุกสัปดาห์ที่ของคุณเหมือนกันหรือเปล่าฟู่หยูมองไปที่ลิวยูน่องโดยไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทันใดใช่หยุด1วันต่อสัปดาห์ลิวยูน่องครุ่นคิดและเงียบไปครู่หนึ่งมองดูฟู่หยูแล้วพูดว่าในเมื่อเจ้าบูชาข้าในฐานะอาจารย์ของเจ้าข้าก็จะทำหน้าที่ของปรมาจารย์และสอนทักษะการทำอาหารแก่เจ้าด้วยปกติฉันยุ่งมากช่วงนี้ฉันจะพักที่เปยออันสถานการณ์ของคุณค่อนข้างพิเศษคุณทำงานที่แม็กซี่มาแล้วแต่ยังต้องไปทำงานและคุณไม่มีเวลาว่างมากนักฉันสามารถรองรับคุณได้ที่นี่เวลาแต่คุณต้องหาวิธีร่วมมือกันให้ดีฟูยูผงะไปชั่วขณะแต่หัวใจของเขากลับสุขสันต์นี่กำลังจะเริ่มโหมดการเรียนรู้ใหม่เหรอลิวยูน่องเป็นทายาทของนางลิวและมีภูมิหลังทางครอบครัวที่ลึกซึ้งคาดว่าของที่หลุดจากนิ้วของเขาจะเพียงพอให้เขาได้รับประโยชน์มากมายเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ฟูยูก็พูดอย่างรวดเร็วอาจารย์หลิวไม่ต้องกังวลฉันจะหาวิธีให้เหมาะกับเวลาของคุณอย่างแน่นอนฉันชอบทำอาหารมากและฉันอยากเรียนรู้จากคุณมากเห็นได้ชัดว่าหลิวหยุนงอพอใจกับทัศนคติของเขาและพยักหน้าด้วยรอยยิ้มอย่างไรก็ตามด้วยวิธีนี้เวลาอาจจะแน่นสักพักตู่จู่เขาก็พูดว่าฉันควรจะอยู่ในร้านสักพักแล้วไงแล้วเวลาเธอรีบเลิกงานทุกวันก็มาเรียนทำอาหารกับฉันได้นะถ้ามีพิเศษสถานการณ์กรุณาทักทายฉันล่วงหน้าแล้วเราจะพบกันใหม่เตรียมการอื่นๆหลิวหยุนงอพูดอย่างจริงจังว่าถึงแม้ฉันจะไม่ค่อยรับออเดอร์ทุกวันแต่อาหารก็เปลี่ยนได้ตลอดเวลาหากคุณต้องการเรียนรู้เทคนิคการทำอาหารคุณสามารถไปที่นี่บ่อยๆเรียนรู้เพิ่มเติมดูเพิ่มเติมและฝึกฝนและพยายามเริ่มต้นให้เร็วที่สุดฟู่หยูพยักหน้าหลังจากฟังไม่มีปัญหาคุณหลิวไม่ต้องกังวลฉันจะตั้งใจเรียนฟู่หยูได้ยินคำพูดที่ชื่นชมและแสดงความรักของหลิวยูน่องความคิดที่ว่าฉันยังครุ่นคิดอยู่เล็กน้อยก่อนหน้านี้ก็หายไปหมดในครั้งนี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่มูลค่าความชอบไม่สูงนักเพราะจุดที่จำกัดนั้นมาจากความซาบซึ้งในพรสวรรค์ด้านการทำอาหารของเขาอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามสิ่งนี้สามารถแสดงให้เห็นโดยปลอมตัวว่าหลิวยูน่องเป็นคนดีจริงดีจริงเกาชองโตกินข้าวเสร็จและเมื่อเขากำลังจะจ่ายบิลเขาก็หันหน้าไปและเห็นฟู่หยูกำลังสนทนาดีๆกับหญิงสาวคนหนึ่งหลังจากมองใกล้ๆมากขึ้นเกาชงโบก็ตกตะลึงหญิงสาวที่นั่งข้างฟูยูไม่ได้สวมชุดพ่อครัวแต่เธอสวมหมวกพ่อครัวและมีใบหน้าที่สวยงามและโดดเด่นซึ่งสร้างความประทับใจได้ง่ายเมื่อมองดูหญิงสาวคนนี้เป็นเจ้าของร้านอาหารชางชีไพรเวทอย่างลิวยูน่องอย่างชัดเจนและดูเหมือนว่าฟูยูจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลิวยูน่องลิวยูน่องกำลังคุยกับฟูยูเมื่อมีคนจากครัวด้านหลังเดินออกไปอย่างรวดเร็วเชฟหลิวออเดอร์ใหม่มาแล้วลูกค้าจะมาถึงในครึ่งชั่วโมงพวกเขาสั่งปลาขี้เมาและเบคอนกับขึ้นฉายแม้ว่าชางชีไพรเวทกิทเช่นจะไม่มีเมนูตายตัวแต่เมนูใหม่จะออกทุกวันพร้อมอาหารที่แตกต่างกันลูกค้าสามารถเลือกได้ตามเมนูในแต่ละวันที่ติดดินมากกว่าร้านอาหารส่วนตัวทั่วไปลิวยูน่องลุกขึ้นอย่างรวดเร็วร้านอาหารมีคนอยู่กันกี่คนมีข้อกำหนดพิเศษใดๆในแง่ของรสชาติหรือไม่เป็นการเดทอสำหรับคู่รักหรือดินเนอร์กับเพื่อนๆสถานที่จัดเป็นอย่างไรเคยถามบ้างไหมคำถามต่อเนื่องของลิวยูน่องทำให้ฟูยูมองไปด้านข้างนี่คือสิ่งที่ผู้สั่งงานแผนกต้อนรับส่วนหน้าจำเป็นต้องทราบล่วงหน้าแขกรีบพูดว่ากินข้าวคนเดียวบอกอยากกินปลาขี้เมาแท้แท้จริงๆโทรไปถามหลายรอบแล้วแต่พอได้ยินเมนูประจำวันก็บอกมาไม่ได้ก็โทรมาอีกแล้ววันนี้บังเอิญเป็นเมนูใครมีจานนี้สั่งได้เลยหลิวหยุนงอเอาละคำสั่งนี้ฉันจะจัดให้ผู้มาเยือนรีบเดินไปที่ห้องครัวด้านหลังและหลิวหยุนนองขมวดคิ้วเล็กน้อยและพึมพำอยู่ในใจคนคนนี้คงเป็นคนตะกละและถ้าเขาอยากกินปลาขี้เมาแท้แท้เขาคงขอน้อยลงไม่ได้แล้ว